พระวจนะพระเจ้านะครับผมวันนี้ผมมาในหัวข้อว่า6พยานการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสุดี73ข้อ2ีบอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยความปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนะครับแน่นอนนะครับเวลานำต้องไปสักที่หนึ่งมันต้องมีเป้าหมายเวลานำเนี่ยต้องมีเป้าหมายว่าไปที่ไหนนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของพระเจ้าเนี่ยที่นําลูกตัวเองก็คือให้ประสบความสําเร็จแบบว่าการนําที่มาจากพระเจ้าจะนําท่านไปสู่ชัยชนะการที่เราไม่เข้าใจการทรงนําเป็นการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศมีไกด์ที่จะพาเราไปที่ที่ดีที่สุดเร็วที่สุดอร่อยที่สุดแต่เราดันไม่ต้องการไกด์เพราะฉะนั้นการเที่ยวของท่านจะจืดชืดมากผมเคยไปที่เกาหลีนะครับ แล้วก็ผมไปกับคณะทัวร์นี่นะครับก็ถูกมากนะครับแต่เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเองพอไปที่เกาหลีนี่ครับผมก็ได้ยินเขาเล่าเรื่องหนุนเรื่องนี้ให้ฟังสนุกมากเลยพาไปตรงนั้นกินชาบูขึ้นรถมาไปลงตรงถนนเมียงดงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถามว่าพอกลับมาผมก็ถามว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันจะเป็นยังไงบ้างที่เขาไปเองเขาบอกเขาลำบากมากเลยอาหารก็สั่งไม่รู้เรื่อง อะไรก็ไม่ได้หมดเลยนะครับลำบากมากมากเลยเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่ไม่เข้าใจการทรงนำของพระยามบริสุธ์เป็นคริสเตียนที่เสียเปรียบที่สุดในจักรวาลเลยนะครับนะครับแต่ว่าไงครับท่านนี้นะครับจะพลาดมากๆเลยถ้าท่าน um, ไม่เข้าใจการทรงนำของพระยามบริสุ์นะครับเพราะว่าส <AA> ิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยการปรึกษาภายหลังพระองค์จะทรงนำไปถึงเกียรติยศ แต่ว่าถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องการทรงนำของพระยามาสุดนะครับชีวิตท่านจะไปไม่ถึงเกียรติยศคริสเตียนจํานวนมากที่ใช้หัวคิดทํายังไงจะประกาศข่าวประเสริฐทำยังไงจะสร้างแรงเหวี่ยงทยํายังไงจะโบสถ์จะเกิดผลจะไปถึงกี่พันคน5,000ันคน2000คน3,000คน,น,คนหรือว่าท่านเป็นคริสเตียนจะทำธุรกิจยังไงวางแผนยังไง s t r ทีจ g y ยังไงไปเรียนธุรกิจยังไงนะครับท่านเป็นคนที่พลาดสิทธิพิเศษของคนที่ได้รับการนำจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนจริงๆ พระเจ้าไม่เคยสอนวิธีอย่างนี้ใน,ในพระคัมภีร์เลยแม้แต่ตอนเดียวว่าให้ท่านใช้สติปัญญาท่านคิดในการนําไปหาดูแลเอาปากกามาวงให้ผมดูมันอยู่ตรงไหนบอกคริเสเตียนที่ทําอย่างนี้เป็นคริเสเตียนที่โง่เขลามากเพราะไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆพระเจ้านําท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนมากๆนะครับถ้าจะเปรียบเทียบนะครับการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคงไม่ต่างจากใช้ GPS คนจํานวนมากนะครับผมเองเนี่ยอยู่ในยุคแรกเลยนะครับที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มี GPS ง่ายมากเลยนะครับผมเนี่ยใช้ตั้งแต่รุ่นที่มันตัวละประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับนำทางไปไหนก็สําเร็จเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยเขาเคยพอย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่หลังแต่งงานนี่นะครับพอไปทําธุระทีหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยเส้นทางเนี่ยประมาณ20่นาทีถึงนะครับเนื่องจากเธอไม่เชี่ยวชาญเส้นทางขับไป3ามชั่วโมงกลับบ้านไม่ถูกนะครับผมเนี่ยก็เลยเอา GPS ผมเนี่ยให้เธอไปหลังจากนั้นนะครับเธอติดไอ้อุปกรณ์ตัวนี้มากๆเลยว่ามันมีคุณโปรกานเท่ากับไมโครเวฟ แล้วก็มีคุณวุปการ์มากเหมือนโทรทัศน์สีสมัยนั้นนะครับมันทําให้สามารถไปในเส้นทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องและที่สําคัญนี่นะครับ GPS เนี่ยเวลาท่านออกนอกเส้นทางบางทีอยู่ในจุด ตรงแถวบางนาจะขึ้นแยกไหนนะครับท่านตัดสินใจขึ้นแยกผิดเชยเอ้ยแยกผิดนี่นะครับแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปไม่ถูกไปยังไงนี่นะครับ GPS มันคาลคูลเลตใหม่หรือมันรีคาลคูลเลตมันคำนวณเส้นทางใหม่ท่านเลยว่าถึงแม้จะช้าไปถึงจะไม่ได้ไปเส้นทางที่บอกแต่ไปผิดเส้นใช่ไหมเดี๋ยวคำนวณเส้นทางใหม่ว่าไปทางนี้ได้ไหมพี่น้องบอกว่า GPS นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตคนนะครับที่ไม่รู้จัก ที่จะพัฒนาตัวเองในการใช้ GPS นี่นะครับท่านก็เลยตกอยู่กับการบอกทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยเฉพาะถามทางผู้หญิงนี่นะครับอยู่ตรงเซเว่นหน้าปากซอยผมนี่นะครับเคยไปนะครับแล้วก็ไปเจอบ้านทําแคร์บ้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณคมเอกไปข้างหน้าซอยมีเซเว่นแล้วผมก็หันออกมาดูจากโทรศัพท์มี3ามเซเว่นเรียงอยู่แล้วจะให้ผมเข้าเซเว่นไหน เซเว่นนั้นนะ่ะที่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ปากซอยมันมีทุกซอยเลยนะครับแบบว่ามันมันไม่มีประโยชน์จริงๆในการที่เราจะพึ่งพากําลังตัวเองในการนําเพราะฉะนั้นการที่เรามี G.P.S นะครับจะพาเราไปในเส้นทางถึงแม้ท่านจะพลาดบ้างฟังเสียงผิดบ้างไปทางผิดบ้างเข้าใจผิดบ้างเข้าใจเสียงที่ G.P.S นําดูแผนที่ไม่ละเอียดบ้างสุดท้าย G.P.S จะนําท่านไปในทางที่ถูกต้องได้ในที่สุดไปด้อยไหมครับเช่นเดียวกันนะครับ คริสเตียนนะครับที่มีพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์อยู่กับตนนะครับอยู่กับตัวนะครับพระองค์จะทรงนำท่านในที่สุดหลายครั้งท่านจะเข้าใจผิดฟังเสียงผิดบ้างไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกเหมือนแทงหวยนะครับพระวิญญาณจะนำท่านแน่ๆไปถึงทางที่มันถูกต้องในที่สุดหรือบางทีท่านนะครับซนบางทีท่านไม่บาลานะครับออกนอกลู่นอกทางไปพระวิญญาณก็จะคอยตบตบเต,บต,บต,บต,ตือนเตือน,น,นท่านถ้าท่านไม่ดื้อจนเกินไปถ้าท่านไม่เป็นไม่เป็นถ้าท่านเป็นมนุษย์นี่นะครับที่สามารถพูดที่มันเข้าใจได้นะครับท่านก็จะไปทางถูกในที่สุด เดี๋ยวเวลานท่นเป็นคนที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องฟังภาษาของพระเจา้าไม่รู้เรื่องเนี่ยครับท่านก็จะหลงไปเรื่อยๆตามใจท่านเป็นคนดื้อดึงนี่นะครับแบบว่าผมก็เลยพยายามให้ท่านมีความเข้าใจมากขึ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือน GPS เพระญญา,าพระฉะนัญญาา้นท่านไม่ต้องรู้สึกกังวลมากว่าทําไมฉันจะไปฉันจะไปผิดมันฉันจะฟังผิดไหมผิดบ้างก็ได้ฟังไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายพระวิญญาณจะส่งตบท่านเข้ามาในทรัพที่ควรจะต้องเป็นพี่น้องเอเมนไหมครับไม่ต้องเห็นภาพชัดนะว่าจริงๆเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธ ถึงที่ที่ประทับของพระองค์ไปถึงเกียรติยศในชีวิตในที่สุดนะครับยอนสิบหข้อสิได้บอกว่าเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนาท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินแล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระก็มีตอนนี้นะครับได้บอกว่าพระองค์เนี่ยจะนําท่านไปสู่ความจริงพี่น้องไม่มีอะไรดีกว่าความจริง พี่น้องบางคาแนะนําของบางคนนี่นะครับเชื่อถือไม่ได้เพราะไงครับเช่นสมมุติว่าท่านไปฟังคาแนะนําของบางคนในการทําธุรกิจเขาแนะนําท่านแปลกๆปนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยท่านก็ท่านก็ไม่ก็เป็นหลงทางไปสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เวิร์กพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันนี้พระมีบอกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงนะครับจะนําท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยไปสู่ความจริงทั้งมวลพี่น้องแบบว่าถ้าพระเจ้านําท่านนะครับถึงแม้ความคิดอัน เล็กน้อยของท่านจะไม่เข้าใจนี่นะครับแต่ท่านจำเป็นต้องเข้าใจมันคือความจริงถึงแม้ท่านคิดไม่ถึงเพราะมันคือความจริง่น้อยเม,มไหมครับและสุดท้ายจะนําไปซึ่งเกียรติยศจะนําไปซึ่งการขึ้นตําแหน่งจะนําไปซึ่งพระพรด้านสุขภาพนําไปซึ่งพระพรเรื่องการแต่งงานจะนําไปสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั้นพับองนำท่านนะครับอย่าดื้อดึงอย่าคิดว่าวิธีการตัวเองถูกถ้ามันถูกมันถูกไม่นานแล้วถ้ามันเวิร์กมันเวิร์กไปตั้งนานแล้วเข้าใจไหมครับ ล้วพระบีบอกว่าพระองค์จะไม่ตัดสิ่งที่พระองค์นะครับตอนนี้พระเยซูได้สอนถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับพระวิญญาณแห่งความจริงพระเยซูก็เลยเชื่อถือพระวิญญาณองค์นี้และพระองค์ทําทุกอย่างตามที่พระวิญญาณทรงบอกนะครับในปรมย่อนสิบสี่ถึงสิบหกได้พูดถึงพระวิญญาณแห่งความจริงถึงสามครั้งหมายว่าตอนนี้นะครับมีการตอกย้ำมากๆเลยนะครับว่าพระองค์เนี่ยเชื่อถือได้นะครับสมมุติว่ามีใครมาถามผม แล้วผมบอกความจริงทุกอย่างกับท่านนะครับท่านก็รู้สึกว่าผมเป็นคนเชื่อถือได้พอนําครั้งหนึ่งถูกต้องท่านก็เชื่อผมครั้งที่2ท่านก็ถูกต้องอีกครั้งที่3ท่านก็ถูกต้องอีกนะครับทําไมพระองค์ถึงเป็นคนที่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับตอนนี้นะครับใช้คําว่าโฮเดกอสโฮเดกอสนะครับที่แปลว่าไกด์ทัวนะครับ โฮเดกอสเนี่ยแปลว่าพระวิญญาณทรงรู้ดีอย่างมากเกี่ยวกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาษาเดิมแปลว่าหัวหน้าไกด์ทัวร์คนทีเ่เคยไปในที่นั่นมาก่อนและรู้ดีที่สุดก็คือเส้นทางไหนดีสุดที่ไหนควรจะหลีกเลี่ยงผมเองนี่นะครับเคยเป็นไกด์ทัวร์พาจะหมอไปถ่ายทําทบางที่นะครับแต่ผมเป็นไกด์ g o o g l e ก็คือว่าไม่เคยไปนะครับผมไปเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งเดาว่าผมควรจะไปทางไหนดี ผมควรจะไปตรงนี้จุดนี้อย่างงี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับท่านจะไปปารีสนะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับผมจะสามารถแนะนําข้อแนะนําที่ดีมากสําหรับท่านได้เช่นอย่าพยายามขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่าพยายามเอากระเป๋าเดินทางท่านลากลงใต้ดินนั่งอูเบอร์ดีกว่าเพราะว่าบันไดมันแคบมากแล้วมันขรุขระมากหรือคำแนะนำหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าจะไปชมพระราชวังแวร์ซายควรจะไปตั้งแต่เช้าเช้ามืดเลยเพราะว่าช่วงบ่ายแถวยาวประมาณสองชั่วโมงกว่าจะได้เข้า เห็นไหมฮะผมเนี่ยสามารถแนะนําท่านได้หมดเลยว่าคนจะซื้ออะไรแบบไหนถ้าไม่ต้องการเที่ยวหมดไม่ควรซื้อแปริทพาสเพราะมันเปลืองเกินไปจะซื้อเฉพาะบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟหมายว่าไงครับผมเคยไปแล้วทาไมต้องเชื่อผมก็ผมเคยไปอะแล้วทาไมถ้าไม่เชื่อพระวิญญาณเพราะพระองค์รู้อนาคตพระองค์นําคนประเภทท่านผ่านการทดลองประเภทที่ท่านเจอไม่รู้กี่คนแล้ว พาทัวร์ผ่านเรื่องความกดดันเรื่องแรงการทํางานไม่รู้กี่คนแล้วพาผ่านเรื่องปัญหาเรื่องการทดลองเรื่องทางเพศไม่รู้กี่คนแล้วพาผ่านเรื่องการขับผีไล่ลูกครลบทาลายลูกครบล,ลครบไม่รู้กี่เคสแล้วแล้วทาไมท่านไม่เชื่อพระองค์เข้าใจไหมพระองค์รู้ดีกว่าท่านถ้าชีวิตท่านยังเป็นเหมือนเดิมมันไปไม่ถึงไหนเพราะไงเพราะท่านหลงทางหลงทางเสียเวลาหลงมาม่าเสียเส้นผม บางคนเลยผมบางเพราะหลงมามากแล้วเสียเส้นผมพี่น้องเอเมไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าโรรองเป็นโฮ,โฮเดก,กอสนะครับที่แปลว่าพปรองเป็นคนที่รู้ทางที่สั้นที่สุดพรรองรู้ว่าอะไรคนจะหลีกเลี่ยงพระองรู้ว่าอะไรคนจะทําหรือไม่ทําแต่หลายครั้งนะครับเมื่อท่านไม่ได้ฟังพระเจ้านี่นะครับพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าในสุดีบทที่ 19: บเก้าสาขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของโรรองให้พ้นจากบาปโดยการประมาทนั้นเถิดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับทำบาปโดยประมาทก็คือไม่รู้ ถ้ารู้คงไม่ทําแต่ทําโดยประมาทไม่ตั้งใจนะครับเลินเล่อในการพูดบางเรื่องเกมาขออยากแต่พัมพีตอนนี้ดาวิดบอกว่าขออยากให้มันมีอํานาจเหนือข้าพระองค์เลยและข้าพระองค์จะร้ายตหนิจากความละเมิดที่ยิ่งใหญ่ดาวิดรู้ว่ามันเป็นการละเมิดที่มันมีผลเสียร้ายแรงหลายครั้งนี้นะครับคนชอบไปพลาดความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นไปพูดถึงคนที่สามโดยที่โดยที่ท่านไม่ตั้งใจเป็นบาปละเมิดและมีโทษด้วย พระเจ้าจะเอาเรื่องท่านแต่พระบีบอกว่าพระวิญญาณนะครับจะเป็นคนเตือนท่านไม่ให้หลงไปในบาปของการละเมิดพระบีบอกว่าขอทรงยับยัง้งหมายว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถยับยั้งท่านไม่เข้าไปสู่การละเมิดที่นํามาผลเสียถึงชีวิตของท่านได้พี่น้อยเข้าใไหมครับ เราพลาดนะครับเราก็อยากให้พระเจ้านาเราหมายความว่าหลายครั้งนะครับพอเราไม่ได้ฟังเสียงของโฮเดกอสินะครับเราไม่จะทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ออกไปนอกแทร็กแต่แน่นอนครับพระงค์ยางก็จะรีคาลคูเลตเส้นทางให้ท่านใหม่ให้ทําทให้สามารถกลับมาได้ในที่สุดนะครับผมได้อินโทรนิดนึงนะครับเผื่อพี่น้องจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับหมายว่าพระวิญญาณไว้ใจมากๆนะครับในเรื่องการทรงนําของพระเจ้านะครับอในปฐมสองโครินบทที่13ข้อที่10บอกว่านะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ผมจะให้หินท่านแล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ้ท่านตั้งใจฟังเลยนะครับท่านจะไม่ค่อยผิดพลาดและท่านจะไม่ต้องมาถามผมว่าได้ยินเสียงพระเจ้าเลยหรือเปล่านะครับจะจะไขข้อความจากพระวจนะไม่ได้จากความคิดหรือประสบการณ์ผมไม่ได้มาเทรนท่านฟังเสียงไม่มีนะครับอยู่ดีบอกว่าอ้าวหลับตาเทรนฟังเสียงอะไรพวกนี้ไม่มีในบมังผีนะครับอย่าไปทําอะไรประหลาดประหลาดบ้า,บ,า,บ,าบออย่างนี้นะครับ หรือว่าไปฟังวิธีการฟังเสียงพระวิญญาณฟังน้าถ้ามีอันนี้ขึ้นมาเงี้ยพี่น้องพระคัมภีร์ไม่เคยสอนแบบนี้อย่าไปสอนบ้าบ้าบนะครับวิธีการท่านจะกลายเป็นลัทธิสอนผิดเมย์ไหมครับสอนจากพระวจนะพี่น้องเอเมนไหมครับในพระธรรมสองโคริมบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งเนี่ยให้หลักการสําคัญไว้บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพวกท่านคําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรือสามปากหมายว่าไงครับเวลาคําพูดทุกๆคำนะครับที่จะยืนจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ สมมทุกวันหนึ่งนะครับมีคนมาบอกว่าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยถึงคุณวันนั้นอนะ่ะในที่ประชุมพูดอย่างนี้ถึงเราเลยนะครับพี่น้องอย่าเป็นคนโง่พี่น้องไปหาพยานอีกสองคนอย่าเป็นคนเชื่อคนง่ายพี่น้องผีมันหลอกอาจารย์ด่าน้องในที่ประชุมไปถามคนในที่ประชุมอีกสักสองคนว่าจริงไหมเข้าใจไหมฮะ หลายคนนี้นะครับเป็นคนไม่มีปัญญาจริงเพราะไม่รู้พราะวาจะนะรู้งูงูปลาปารู้เปาโลเปโตนะครับไม่รู้พราะวาจะนะจริงจรงจะเป็นพวกแบบรู้กฎหมายงูปลาปา,ปาถึงเวลาก็โดนเขาขู่เอาเงินได้หรือว่าหลอกท่านได้เพราะไม่รู้กฎหมายพี่น้องเข้าใจไหมท่านจะเป็นต้องรู้กฎหมายอย่างคมอ่ะท่านต้องคมอ่ะแล้วก็รู้วิธีการพระคัมภีร์พระบร์บอกว่าคําพูดทุกคำนะครับต้องมีพยานสองหรือสามปากถึงจะเชื่อถือได้าการกล่าวโทษผู้นําในคริสตจักรนะครับจำเป็นต้องมีพยานสองสามปาก ี่น้องเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ไปฟังคนเดียวแล้วท่านเชื่อถือเลยท่านต้องถามว่ามีใครยืนยันไหมแล้วคนนั้นยืนยันไหมหรือบางทีนะครับมีการสรุปที่พิชุมท่านไม่อยู่เพราะท่านติดธุระแล้วอยู่ดีมีบางเรื่องครับสรุปบางเรื่องไม่เข้าใจกันท่านจะมีต้องมีพยานสองสามปากหรือใช้หลักการแบ่งกลมพีหน่อยไหมไม่ใช่สรุปแล้วก็ปั้นปึงใส่ผมหรือว่าปั้นปึงใส่บางคนท่านควรจะไปถามพเขาก่อนไหมว่าเขาพูดอะไรอ้เรมไม่รู้นี่เรื่องอย่างเนี้ทำไมอ่ะ ก็ก็ฟังคนนั้นแบบพูดมาโถก็ไปคัมพีสอนไว้อะไม่ฟังอะ่ะสอนให้ไปคุยเข้าใจไหมไม่น่าเลยโดนหลอกไม่น่าโดนล่อลวงออกไปจากบวชเพร่ะนี้เพราท่านเป็นคนไม่ใส่ใจเพราะว่าจะนั้นเป็นพวกขี้เกียจหนูฟังคําสอนฟังบ้าอะไรฟังแล้วก็ทํากับข้าวฟังแล้วก็อะไรไม่ไม่ได้บอกผิดนะทำกับข้าวผิดแต่แบบฟังไม่ตั้งใจอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรฟังผ่านๆนะ่ะมาสอบอะห้าสิบห้าสิบสอง ควรจะกลับใจใหม่แล้วไปสอบเ่ไม่จะแปดสิบขึ้นแต่ห้าสิบไม่ขึ้นเบทีแต่ควรจะได้แปดสิบขึ้น <Yes. S 1> มันเป็นเรื่องความเป็นความตายถึงแล้วเอา้าคุณรับไปหมดแล้วเราต้องยังไงต่ออ๋อต้องยังไงต่ออาจารย์บอกมี USB ซ่อนไว้ไปหาที่บวชไปนั่งค้นอยูอ่มันใช่เรื่องไหมอ่ะท่านจะโดนทิ้งไว้บนโลกก็ได้เพราะท่านเป็นคนนูนี่นั่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะสอนเรื่องใครจะเป็นคนที่ถูกรับไปนะครับนะครับ ว้เป็นนท่าแลพี่น้องบอกว่าท่านจะเป็นต้องมันจะเป็นต้องรู้จริงๆเข้าใจไหมคนจํานวนมากนะครับทําอาหารตามสั่งนะครับก็ไม่อร่อยกินแล้วก็คนก็ต้องพยายามให้กําลังใจว่าเออกินได้อะไรอย่างนงี้นะฮะแต่บางคนทําอร่อยมากเลยมันมีข้อเล็กๆน้อยๆที่เป็นรายละเอียดของของกฎหมายของเพราะว่าจะน้ที่ท่านต้องรู้แต่ท่านไม่รู้ไงพี่น้องเห็นไหมครับมีหน้าชิวเลิมไปไม่ถึงไหนพื้นฐานไม่แน่นมันก็แค่ฟังอะ ยังอุตส่าห์ทุ่มเทไปนหนังสือเสียตังให้เขาด้วยนะครับเสียเวลาด้วยนะครับทํางานให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ได้กระดาษมาใบหนึ่งดีฮะไปเรียนเถอะฮะนะครับแต่ผมได้มาสามใบแล้วแล้วผมก็รู้เลยว่าผมทุ่มเทเพื่ออย่างี้ได้แล้วทําไมผมจะทุ่มเทเพื่ออะไรที่มันสําคัญกว่าไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะนะครับหลักการตรงนี้มหมายความว่าไงครับเวลาจะเชื่อฟือ้อเชื่อถือคําพูดอะไรเนี่ยนะเราจําเป็นจะต้องมีพยานสองถึงสามปากเช่นเดียวกันหลักการนี้ฟังดีนะครับ เวลาเราจะรู้ว่าอะไรเป็นการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับพระเจ้าเนยครับก็ให้พยานมาหลายพยานเลยที่เราสามารถใช้เป็นตัวยืนยันได้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเหมือนกันนี่คือน้ำพระตท้ของพระวิญญาณบริสุทธ์เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับพระคำตอนนี้เนี่ยให้หลักการเลยนะครับว่าจำเป็นต้องมีพยานสองถึงสามปากในการยืนยันพเพื่อเชื่อถือเช่นเดียวกับที่พระเจ้านะครับก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเพรหะท่านมั่นใจหละครั้งก็ใช้พยานสองถึงสามปากในการยืนยันกับท่านในบางเรื่อง สังเกตตอนเปาโลนะครับตอนเจอพระเยซูปุ๊บบนดามัสกัสนะครับพระเยซูบอกชัดเจนเลยบอกว่าให้ไปหาคนต่างชาติกษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วค่อยไปหาคนยิวมีลําดับหนึ่งสองสาหลังจากนั้นนะครับพอไปตาบอดด้วยนะครับก็ไปรับการวางมือเขาก็พูดอีกบอกว่าท่านควรจะไปที่นี่ที่นี่เขาต้องไปพันธกิจท่านคนต่างชาติเห็นไหมไม่ใช่ครั้งเดียวมีพยานสองปากขึ้นไปพระเจ้ายืนยันเปาโลว่าไปหาคนต่างชาติไม่ต้องเห็นไหมนี่คือหลักการาพระคัมภีร์นะครับ หลายครั้งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพูดกับท่านนะครับผ่านเสียงข้างในพูดผ่านศิลปิลพูดผ่านพ่อแม่พูดผ่านคําเผยผู้เผยวจนะนะครับเปรียบเสมือนสั่งของลาซาด้าเนี่ยก็จะมีขึ้นมาในโปรแกรมว่าสั่งแล้วคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็มีอีเมลส่งมาในเมลท่านอีกบอกว่าการสั่งซื้อได้รับการคอนเฟิร์มเพื่อจะให้ท่านมั่นใจว่าไม่ใช่มาจากแหล่งเดียวเอีเมลไหมครับเพราะหลักการเนี้ยเป็นหลักการสําคัญมากเลยนะครับที่ท่านจําเป็นจะรู้ว่าอะไรคือเสียงของพระยามบริสุ์นะครับ ท่านจาเป็นจะต้องได้รับการคอนเฟิร์มถึง2อถึงสาปากใครไม่ตั้งใจฟังคาเทศน์นี้นะครับขอให้ท่านนะครับฟังผิดฟังถูกรีคาลคูลเลตตลอดไปผิดไปถูกนะครับทำบาปละเมิดเพราะว่าท่านไม่ตั้งใจฟังโคจนานี่นะครับไม่ไม่ได้แช่งท่านนะครับแต่คนไม่ฟังก็งงอยู่แล้วนะฮะอ่ะนะครับคราวนี้ถ้าพยานเนี่ยมันไม่มีมันขัดแย้งกันระหว่างพยานเหล่านี้ห6คนนะครับอาจจะมีเสียงประมาณนี้ไม่ไม่เกินนี้แหละฮะมันขัดแย้งกันนี่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่การส่งนํำอืม อาจจะรู้สึกไปเองคิดเองไปอาจจะเป็นไฟเหลืองอย่าเพิ่งไปแต่ถ้าทุกอย่างมันอกลีไฟเขียวเลยนะครับท่านก็ไปได้นะครับเรื่องแรกนะครับเสียงแรกคือเสียงจากพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์พระวจนะพระเจ้าอีกแล้วก็ใช่ดิเราจะให้พูดอะไรอ่ะมันก็ต้องพระวจนะจริงไหมจริงไหมฮะนะครับพระวจนะพระเจ้านะครับเวลาพระเจ้าเป็นผู้เขียนพระวจนะพระองค์จะไม่นําอะไรที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์เช่นนะครับ อยู่ดีนะครับบอกว่าพระเจ้านําให้ไปคบกับผู้ชายที่ไม่เชื่อพระเจ้าอาจารย์มันเป็นเสียงข้างในเลยขึ้นมาเลยราคาท่านนั่นแหละมันขึ้นมามันไม่ใช่เสียงพระเจ้าหรอกไปคบกับผู้หญิงคนนั้นจะเสิร์ฟเซ็ตตบรู้จักเสิร์ฟเซ็ตตบไหมประกาศเองสร้างสาวกเองแล้วจับแต่งงานพี่น้องไม่ใช่นแน่ พี่น้องหอเมนไม่ไม่ใช่แน่ๆนะครับเช่นอยู่ดีมีเสียงบอกว่าอยู่ที่ห้องห้องคนเดียวบอกให้ชวนพี่คนนี้ที่โบสถ์มาหาที่ห้องบอกมานั่งทํางานกันสองคนบ้าแล้วพี่น้องเข้าใจไหมม,ม,มันไม่มีอยู่แล้วไม่เอาตัวเขาไปสู่การทดลองพี่น้องมันผิดไปก็มีเห็นเห็นพี่น้องไอเมนไหมครับ เช่นนะครับอยู่ดีนะครับมาอยู่โบสถ์นะครับอยู่แป๊บหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ว่าท่านท่านจะเลือกโบสถ์ที่เหมาะกับท่านนี่ไม่ได้ผิดเลยนะครับแต่สมมติท่านเริ่มผูกพันตัวแล้วนะครับอยู่ดีมีเสียงขึ้นมาผมพูดในกรณีว่าท่านอยู่มีดีมีสุขนะครับหน้าตาอิ่มเอบกับข้าวก็อร่อยโอ้มานี่วันนี้เจอะไรนะน้ำพริกกะปิไปนี่โหโหดมากกินแล้วแบบอร่อยซาบไปสองจานนะครับวันอาทิตย์มาก็มีความสุขดีมีเพื่อนก็เยอะพันธกิก็ได้รับใช้ดีมีเสียงขึ้นมาในใจบอกให้ย้ายโบสถ์ผมก พี่น้องเข้าใจไหมครมันอาจจะไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเสียงพระเจ้าเพราะพระเจ้าอ,อ,อ,อยากให้เราเป็นต้นไม้ฝังรากในที่ใดที่หนึ่งจริงไหมถ้ามันไม่ได้มีความขัดแยง้งอุดมสมบูรณ์มีพระวจ,จนะผู้นําก็หาตัวง่ายห้องชั้นสองไปคอประปตูมก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะนะครับหรือว่าบางทีอาจารย์ไม่มีใช้เวลากับอาจารย์เลยโถพี่ก็พี่ไม่ชวนอนะ่ะเพราะฉะนั้นผมไปไปที่อุดรงานแต่งพี่อ้อนะครับโต๊ะจีนนั่งข้างนอกพอพอมีคนนั่งกันอยู่สามสี่คนพอผมลงไปนั่งปุ๊บทุกคนหาเรื่องย้ายโต๊ะไปอยู่อะ ทุกคนย้ายโต๊ะหมดเลยนะครับผมก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วพี่น้องอย่าบอกนะไม่ผมไม่มีเวลากับท่านก็ท่านไม่ยอมชวนผมอะมีเผมไม่ว่างผมว่างทั้งนั้นแหละถ้่ท่านชูศาสตร์ชวนผมก็จัดเวลาทั้งนั้นแหละจริงไหมนะครับผมก็ว่างช่วงเย็นๆออย่างนี้ไม่ว่างแต่กลางวันกลางวันเนี่ยบางวันก็ได้ผมก็ต้องกินข้าวปะ ถ้าท่านอยากใช้เวลานะครับโทรมาเหอะผมมีเวลาว่างส่วนมากถ้าท่านเป็นสมาชิกผูกพันตัวนะครับแต่ว่าอยู่ดีถ้าไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีมาบอกเขาให้ผมไปผมไม่ไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับบอกว่าไงครับอยู่ดีนะครับมันมันใช่เสียงพระเจ้ามาให้ท่านย้ายโบสถ์มาถูกพันตัวสามอาทิตย์บอกให้ย้ายโบสถ์บ้าแล้วไม่ใช่เสียงพระเจ้าแล้วแล้วท่านจะไปมีของระทางการสอนจะไปสอนที่ไหนอ่ะไปปุ๊บอาวุธวุฒอวุธโรงเรียนพระคัมภีร์ไปยื่นแล้วบอกให้เขาสอนพระคัมภีร์พี่ต้องเพี้ยนหรือเปล่าท่านยังอยู่ หมายว่าไงก็เสียงนี้ที่ว่ามาจากพระเจ้าไหมไม่ใช่เสียงอะไรเสียงท่านไงหรือมีวิญญ,ญาณประเภทนี้เขาเรียกพรานาวิริตแปลว่าวิาญ,ญญาณแห่งการเร่ร่อนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มาหลายโบสถ์นะครับผีผีช ắt, ัดๆแต่ถ้าแบบบางทีนะครับอยู่โบสถ์นี้มาสามปีห้าปีแล้วพระเจ้าพาย้ายแล้วท่านก็เป็นสมาธิแล้วมันมันเร้าใจมากมาท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านเป็นคนผูกพันตัวไม่ใช่ อยู่ในโบสถ์นั้นแล้วก็อยู่เป็นสมาชิกขอบๆมากเลยมาลากับรา์อาจารย์ผมขอลาออกเออชื่ออะไรล่ะครับไม่มีใครรู้จักท่านเลยอ่ะจริงไหมอยู่มา3ปีไม่มีใครรู้จักท่านเลยอ่ะ,อรรเ,อะเออคุณชื่ออะไรล่ะครับจะมาลาออกยังไม่มีใครรู้จักท่านแล้วมันจะมาลาอะไรอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะหมายว่าถ้าท่านผูกพันตัวนะครับถ้าอยู่ดีวันหนึ่งพระเจ้านำนะครับผมเนี่ยไม่มีประเด็นเลยผมอวยพรอ,อย่างเดียวเพราะว่าผมเชื่ออยากให้ท่านเกิดผลดีผมไม่ได้แช่งท่านหรือว่าอยู่ดีไปไปพูดโพธณาว่าท่านทาไม่ดีไม่มีนะครับแต่ผมอยากให้หลักการว่ามมันไ่่่บาางงอยใช นะครับฉันจะไม่ต้องผูกพันตัวแล้วอยู่ดีมันมีเหตุจําเป็นบางอย่างแล้วอยู่ดีนะครับพระเจ้านําเสียงในใจด้วยแล้วก็เหตุการณ์ก็นั่นด้วยหรือว่ามันมีอะไรจริงจะย้ายไปก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ไม่ใช่ประเพทย้ายไปแล้วห้าโบสถ์แล้วก็ไม่ผูกพันตัวที่ไหนเลยทาไมรู้ไหมท่านไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิตของท่านไงท่านจะร่วมประเวณีอยู่ถ้าสสบอจะมันรู้จักฉันมันรู้จักบ้านฉันมันต้องด่าฉันแน่เลยบอกว่าฉันฉันเลิกความสัมพันธ์นิสาอย่างงี้นะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาพอจะเข้ามาแล้ว จะมันจะมาถามฉันแล้วว่าแบบอ,อืสวัสดีครับอืนะครับไม่ทราบว่าอ,อย่าง,งี้แล้วลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มมายุ่งผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวท่านนะแต่แบบประมาณว่าแบบรักคงองายอยากรู้จักอะไรเง,งี้ยนะครับแต่ประเด็นก็อยู่ดีท่านก็บอก i, ต้องยานเลยเดี๋ยวเขามายุ่งเลยทำบาปไม่ได้พี่น้องนี้นะครับไม่ใช่เสียงพระเจ้าเองไหมครับหรือมีเสียงพระเจ้าให้เราไปขโมยก็ไม่ใช่นะครับหรือว่ามีเสียงบอกว่าไม่ต้องเคารพสิทธิอำนาจพี่น้องถ้าสิ่งที่ผู้นําบอกเลยนะครับมันไม่ได้ขัดพระคัมภีนะครับ แต่ท่านบอกว่าขอไปฟังเสียงพระวิญญาณก่อนเนี่ยนะครับแปลกเข้าใจไหมฮะถ้าถ้าแบบอ่าเช่นอ่าให้เรามาไปค่ายกันเสียงพระวิญญาณบอกในใจท่านบอกว่าไม่ต้องไปค่ายผมผิดตรงไหนอะผมไม่ได้ชวนท่านไปค่ายเหมือนเทศกาลอยู่เพิงไปแสวงหาพระเจ้าพี่น้องมันไม่ใช่เสียงพระเจ้าหรอกพี่น้องเข้าใจมันไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าผมไม่ได้สั่งให้ท่านไปทําบาปไปไหว้รูปเคารพผมไม่ได้สอนอย่างนั้นผมบอกให้ท่านไปค่ายกันเก็บเงินบอกตั้งหกเดือนอะ ท่านเก็บเดือนละสามร้อยห้าร้อยเลิกไปเซเว่นท่านก็มีเงินไปค่ายแล้ววะ,ะจริงไหมฮะแล้วท่านมาขัดแย้งอะไรอะ่ะมันมีพระพิัญญจะนําเป็นคนละทางพี่น้องเพี้ยนแล้วพี่น้องเข้าใจบอนะครับอืมพระคัมบ,บีอา้าวนะครับนะครับอืมในเป็นธรรมหนึ่งยอมบทที่ห้าข้สิบสี่นะครับมีความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์นะครับถ้าเราขอสิ่งใดตามประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงโปรดฟังเรานะครับ เช่นอะไรนะครับถ้าเราขออะไรที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเราเช่นเราฐานเผื่อคนนี่นะครับอ,อยู่ดีพระเจ้ามีอะไรขึ้นมาในใจปึ้งเป็นพยายแรกเป็นเสียงพระวิญญาณขึ้นเลยบอกให้ไปรักษาคนนี้ไปวางมือปุ๊บนี่นะครับอยู่กลางรถไฟฟ้าเลยไม่เคยเลยนะครับ <c oughs> กลางรถไฟฟ้าเลยคนนี้คนนี้นั่งอยู่ที่วิวแชร์อยู่รถไฟฟ้าพระวิญญาณปึ้งขึ้นมาในใจท่านไปวางมือเขาเลยวางมือเขานะครับท่านขึ้นมาในใจ เสียงชัดเจนมากกระตุกท่านมากเลยคนระับฉันก็มองว่ามันวนวอยใจมากเลยไม่รู้ทํายังไงนะครับแล้วแล้วผมถามว่าข้อนี้ก็จะขึ้นมาพยานที่สองคืออะไรถูกพระคัมภีร์ไหมท่านคิดว่าฟิลิปไปรักษาคนในห้องแหฮะกลางลานเลยสมารีเนี่ยกลางหลายคนก็หายเป็นง่อยจริงไหมถามว่าใช้น้าพระเทพระเจ้าการรักษาเป็นน้ำพระเทพระเจ้าไหมใช่ไงหน้าที่ท่านคืออะไรหน้าด้านแล้วเดินเข้าไป คุกเข่าไปเลยให้มันต่อหน้าประชาชีเลยในนามพระเยะซูหายในนามพระเยะซูหายแล้วก็อยู่ดีเขาก็ลุกขึ้นมายืนได้โหวิ่งได้เลยนะทุกคนก็ตกใจพระเจ้าเป็นจริง <Yeah. S 1> ก็อยากให้พระเจ้าใช้ไม่ใช่หรอ <Yeah. S 1> เออ <c oughs> พี่น้องเห็นไหม ถามนะครับการเสียไปน้ำเพพระเจ้าการถวายสิบรถไปน้ำเพพระเจ้าไม่ใช่การแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นไปน้ำเพพระเจ้าใช่มีเสียงขึ้นมาให้ถวายเงนินให้คนนี้ถามว่าต้องคิดไหมไม่ต้องสองพยานชัดเจนเห็นไหมง่ายง่ายขึ้นไหมชีวิตท่านง่ายขึ้นไหมง่ายเอาเงินโอในให้คนนี้สองพันต้องคิดไหมไม่ต้อง <laughs> เสียงขึ้นมาในใจ 1, 2, หนึ่งสองเสียงเพราะว่าเจะนะพระเจ้าสองใช่เลยี <laughs> ปน้อยไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ อาจจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับมันมีคำคำหนึ่งนะครับเป็นคำหยาบในภาษาไทยเลยจะจะเป็นคำที่ไม่สุภาพเลยนะครับแต่ผมจะไม่พูดนะครับเดี๋ยวท่านจะเซ็นเซอร์ผมหรือว่าจะรู้สึกกดผมนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตนะครับผมสงสัยมากว่ามันเป็นทำไมถึงต้องใช้คำนี้อยู่ดีขึ้นไม่เลยใจนะครับแล้วผมก็ไปค้นดูราชบัณฑิตนะครับหนังสือในราชบัณฑิตนะครับพูดถึงคำหยาบคำหนึ่งนะครับเรื่องของการไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับ นำหน้าด้วยสระเอลงท้ายด้วยกอไก่นะครับ <Ooh. S 1> เพื่อไม่ให้หยาบคายนะครับผมก็ไปค้นว่าคเนี้มันมีความหมายว่ายังไงพี่น้องแปลกไหมไม่ใช่คําหยาบแฮะนะครับคาว่าเสือกนี่นะครับอา้อาวมันไม่ใช่คําหยาบไงพี่น้องเอานี่ผมพูดนี่ผมอ่านราชบัณฑิตให้ท่านฟังเลยนะคําว่าไม่อย่ากโกรธผมนะอันนี้คือราชบัณฑิตเลยนะผมไปค้นมาคําว่าเสือกนี่นะครับหมายความว่าการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็ว อาเห็นไหมไม่ใช่คำหยาบท่านน่ะคิดหยาบเองผมไม่ได้หยาบจริงๆเนี่ยผมสงสัยผมเลยไปค้นมาเอ๊ะมันมันใช่หรือทำไมต้องพูดคำนี้นะครับคำว่าเสือไก่นี่นะครับหมายความว่าการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วพอถึงที่นอนเขาก็เสือกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มอย่างรวดเร็วเห็นไหมเป็นกิริยาธรรมดาเลยนะครับคำว่าเสือกเนี่ยนะครับยังหมายถึงการใส่สิ่งใดเข้าไปในสิ่งหนึ่งให้ผลตัวเช่นจานข้าวแมงวางเกะกะก,ก็เสือกไปข้างๆา,างนี้นะครับ คำว่าใสสิ่งใดไปออกไปตกตัวไปถึงผู้ใหญ่เป็นกิริยาที่ไม่สุภาพนะครับผู้ใ่ายเป็นการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วในเรื่องนั้นนะครับแปลว่ากิริยาของคาว่าเสือกนี่นะครับเป็นเรื่องของการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับหลายครั้งนะครับมันมีเรื่องของคนอื่นในโบสถ์นี่นะครับแล้วท่านนี่นะครับใสใสตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วนี่นะครับการที่ท่านพุ่งเข้าไปอย่างไปฟังเขานี่นะครับพี่น้องมันเข้าข่ายนี้เลย พี่น้องเขาจะแมเขาเรียกว่าอะไรฮะท่านพูดเองนะครับผมไม่พูดแต่จริงๆไม่ใช่คำหยาบผมรู้ว่าไม่ใช่คำหยาบนะครับแต่มันใช้แล้วมันดูหยาบนะครับผมใช้คำว่าเผือกแทนแล้วกันนะครับ2 2เทสลนิกาบทที่3ข้อที่11นะครับเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกะกะไม่ทํางานชอบยุ่งธุระคนอื่นพระมิตอนนี้พูดว่าไงฮะอย่าไปยุ่งกับธุระคนอื่นอย่าเผือกยังไงครับเช่นอยู่ดีนะครับคนนั้นจะชอบคนนี้ แล้วท่านก็อเออพี่ดูสิวันนั้นเขาใส่เสื้อคู่มานะเนี่ยโอ้ดูพี่ไทเกอร์สิวันนั้นเนี่ยดูมันเดินใกล้เขาเชียวสงสัยจะชอบพี่คนนี้นหรือเปล่าเผือกท่านเผือกเรื่องชาวบ้านถามว่าท่านท่านจะไปช่วยเขาแต่งงานกันได้ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องท่านจริงไหมแต่ถามว่าผมไปยุ่งได้ไหมใช่ผมต้องไม่ยุ่งผมเป็นสบองไงมันเป็นชุร่ของผมใช่เขาจะแบท่านอยากลื่อนนะขอขอร้องนะครับรับประกันว่าเร็วนะครับ จริงๆเนี่ยจัมโบโลเตือนเรื่องนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วใน1เทสุริกานะครับบอกว่าอย่าไปยุ่งกับธุระคนอื่นแต่พอมาสองเทสุริกานะครับคริสเตียนชาวเทสุริกาก็เลิกนิสัยอย่างนี้ไม่ได้ไเรื่องของการไปรับรู้อยากรู้อยากจะสืบอยากจะเข้าใจอยากจะได้ข้อมูลเรื่องคนอื่นนะครับพระวาจนะพระเจ้านะครับติดป้ายแดงไวอ้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํา <Yes. S 1> อย่าไปวิจารณ์อย่าไปพูดเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่าไปเผือกเข <Yes. S 1> ้าใจไหมครับ อย่าให้ผมใช้คำของราชบัณฑิตนะครับท่านอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านพี่น้อยเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอย่าไปยุ่งกับธุระของคนอื่นใครจะเป็นไงก็เรื่องของเขาคนที่ยุ่งกับธะคนอื่นพระคัมภีร์บอกไงหนึ่งทีตัสบทหนึ่งทิโมทีบทที่5้าข้อสิบอกว่าเขากลายเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปด้ามบ้านโน้นบ้านนั้นไม่ใช่แค่เกียจคร้านเท่านั้นปากบอลด้วยเที่ยวยุ่งกับเรื่องชาวบ้านพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเตือนท่านแล้วนะ อย่าให้ต้องใช้คาร่าบัณฑิตนะนะครับหมายว่าการไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่นะครับพระคัมภีร์บอกเป็นคนเกียจคร้านพระคัมภีร์ยังเตือนอีกนะครับว่าการไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของท่านนี่นะครับถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกับการเป็นฆาตกรในหนึ่งเปตโตบทที่4ี่ข้อสิอย่ามีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยนี่ใช้คาว่าหรือนะหรือเป็นคนทาร้ายคนอ,อื่นหรือเป็นคนเที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น เข้าใจไหมเขาจะใส่ชุดอะไรก็เรื่องของเขาพี่เจมจะทําทรงผมเฟอร์ลาเฟอร์ลาก็เรื่องของเขาพี่ป๊อปจะไปทําหัวสีเหลืองๆอะไรก็เออก็เรื่องของเขาอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอา่อาฮะเผือกนะฮะพระบีบอกอีกนะครับบอกว่าสุภาษิต20ยี่สิบข้อที่สามบอกว่าบอกว่าเสียงที่มันขึ้น,นในใจบอกให้เราไปถามไถ่บางเรื่องนี้ให้เราโทรไปหาคนนี้ไปเล่าเรื่องนี้ฟังพี่น้องมันไม่ใช่เสียงของป้าจัาเป็นเสียงผี แล้วไม่มีน้ำประไทยไดไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไปอ่านกระปุก .com อะไรยังพอได้แต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นี่น้องเมยไหม,ม,ม,มครับพระบีบอกเป็นคนโง่สุภาษิต20ข้อที่3ที่รักษาตในให้พ้นกากการวิวาสเป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะถูกยุ่งเข้ากับธุระของชาวบ้านพระบีบอกคนโง่ทุกคนผมผมแคเต์เตสเฉยเฉยทุกคนโง่ทุกคนจะยุ่งกับธุระของคนอื่น พี่น้องความโง่เนี่ยนะครับป้ากังพี่เปรียบเทียบเป็นเหมือนสีผิวอาบน้ํายังไงก็ยังสีเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าท่านสีผิวเข้มหน่อยอาบยังไงก็ยังสีเข้มเหมือนเดิมจริงไหมฮะแายว่าป้มพี่บอกว่าคนโง่นะครับจับมาล้างน้ํายังไงมันก็ยังโง่เหมือนเดิมเป็นใครก็ได้ใหญ่เป็นคนหน้าตาดีอยู่ในห้องนี้หรือฟังออนไลน์อยู่หน้าตาท่านดีๆพี่น้องอย่าเป็นคนโง่พี่น้องเม็นไหมครับเลวีนิติสิบเก้าสิบหกบอกว่าอย่าเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอยส่อเสียทำกลางชนชาติของตน อย่าปองร้ายต่อเลือดของเพื่อนบ้านการไปพูดเรื่องชาวบ้านเป็นการปองร้ายเพื่อนเรื่องกับเพื่อนบ้านตอนนี้มีซีรีส์หนึ่งนะครับมันขึ้นตามฝีขึ้นมานะครับผมก็ไอชื่อแปลกๆด้วยรักและทรยศด้วยรักและหักหลังใช่ไหมผมก็ไม่ได,ดูนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าหลายครั้งนะครับท่านรักกันภาษาอะไรหักหลังกันชัดๆเอาเรื่องคนนี้ไปพูดกับคนนั้นนะครับเป็นการกระทําที่ชั่วร้ายมากนะครับ นะครับพรกกัมพีก็ได้พูดสิ่งเหล่านี้นี่คือเสียงของพระวจนะพี่น้องเห็นไหมครับถ้ามีเสียงขึ้นมาในใจและมีเสียงของพระวจนะที่มันสอดคล้องนะครับท่านมีไม่ใช่วิกตอรี่นะฮะสองพยานแล้ว เ,เข้าใจไหมฮะมันก็เลยง่ายขึ้นในการที่มีการทรงนำมันต้องชัดไม่ต้องมีเสียงมัเป็นไม่ใช่ฮะมี2พยานถึง3พยานนะครับต่อมานะครับคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ปดข้อสิบนะครับบอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำคนใดคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพ่อบําพี่หลักในคําสอนเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณของอาจหมอนะครับในคาว่านานี้นะครับใช้คําว่าอโกที่ผมคุยคุยไปแล้วว่าเป็นการใช้เชือกดึงสัตว์เลียง หลายครั้งเนี่ยมันจะไม่ยอมไปตามเชือกที่ดึงกระตุกอย่างเบาๆนะครับเหมือนกระจุงน้องน้องหมาเนี่ยก็ดึงกระตุกปึ๊กปึ๊กปึ๊กมันก็เดินตามไปอย่างง่ายๆนะครับหลักการพระคัมภีร์บอกว่าการทรงนำพระวิญญาณนะครับจะมีลักษณะเหมือนเชือกกระตุกนะครับหลายครั้งนี้นะครับมันจะเกิดหรือว่าคำนี้ถูกใช้ไปในลากภาษาของการเล่นมวยปล้ำด้วยคือหลายครั้งนะครับพอมีการทรงนำของพระวิญญาณโรยสุดนี้นะครับมันจะเกิดมวยปล้ำในใจเราง่ายๆเลยยกตัวอย่างที่ท่านเห็นชัดมากๆเลย โอนเงินให้ชาวบ้านมีอยู่5้าพันพระวิญญาณตัวเลขสามพันผมจำได้เคยไปวางมือใครคนหนึ่งไฟล์ก็ามาเป็นตัวเลขพุ่งเข้ามาในหัวผมเ,เยอะเหมือนกันแล้วห <c oughs> น้าตาเขาก็ดูไม่มีเขาดูไม่มีปัญหาเลยนะพระองค์เขาดูสดชื่นมากเลยนะโอ้โหดูล่ำรวยมีการมีงานทำวางมือปื๊ดตัวเลขบินเข้ามานะครับแล้วเสียงนีจะผมสู้สู้เลยนะสู้เลย,เลยคิดว่าผมไม่สู้ผมก็สู้เหมือนกัน จะไปจะไปกินบุฟเฟ่นะเอ้สามเก้าเก้าดีไหมสี่เก้าเก้าคิดเยอะคิดตั้งคิดหลายชั่วโมงเลยว่าจะไปกินเจ้านี้เจ้านี้ดีแต่พอต้องให้เงินนะีไม่ต้องคิดเยอะเพราะมันจะมต้องเชื่อฟังวางปุ๊บนี่ก็พลึ้งก,ก็มาในใจเลยมันเป็น,ปนแล้วมันเกิดการต่าสู้ขึ้นมาหรือเช่นอะไรนะครับให้ให้อภัยคนไปกินข้าวคนที่เขาเคยอาจจะอาจจะทาไม่ดีกับเรานะครับมันเกิดการสู้ขึ้นมาใ,ในใจนั่นแหละพระวิญญ,ญาณกำลังกระตุกค,คอท่านน้อยเม่นไหมครับ คำว่าโกลัวแปลว่าดึงเชือกนะครับมีการใช้บัวตัวใหญ่ๆนะครับโดนนําด้วยเชือกเล็กๆในในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็งงว่าคนที่นําบัวตัวใหญ่ตัวนี้ไปนะครับเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยไปถึงนี่นะครับก็เอาหมุดเนี่ยปักที่พื้นแล้วก็บวมก็กินหญ้าอยู่แถวนั้นจริงๆบัวแค่สะบัดปึ้งนี่นะครับเชือกมันก็หลุดแล้วพี่น้องเปรียบเหมือนอะไรเลยไหมครับในความเป็นจริงนี่นะครับพระเจ้าท่านเองนี่นะครับมีความสามารถทุกคนเลยที่กระตุกเชือกให้หลุดโดยความตั้งใจของท่านนี่นะครับท่านสะบัดนี่นะครับ บัวสะบัดเชือกนี่นะครับเชือกมันก็หลุดแล้วพระวิญญาณนะครับไม่เคยดึงท่านจนคอท่านหักท่านกระตุกนิดหนึ่งนะครับเชือกก็หลุดจากการทรงนำของพระองค์แล้วถ้าพระองค์นำท่านด้วยวิธีการแบบนี้นะครับพี่น้องอย่าดือ้อเพราะไงรู้ไหมครับมันคือการนำไปทุ่งหญ้าแดนสงบมันคือการนำท่านไปให้ได้รับเกียรติครับ หมายว่าพระเจ้ากาลังนําไปทุงปท่งหญ้าแดนสงบนะครับหมายว่าสิ่งนี้นะครับเป็น,ปนวิธีการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกเขียนมัมพีแล้วเขาก็ตอบว่าทําไมบัวตัวใหญ่ถึงยอมเชื่อฟังรู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นบัวตัวเล็กๆนี่นะครับเขาก็ใช้เชือกเส้นเดิมนี่แหละในการนําบัวตัวนี้ตั้งแต่เล็กจนโตพี่น้องหมายว่าไงครับคริสเตียนควรถูกฝึกในการทรงนําของพระวิญญาณตั้งแต่เชื่อไม่ควรถูกนำด้วยหัวไม่ควรถูกนำโดยหลักสูตรพระคัมภีร์ อะไร Bachelor d e g r e e Master d e g r e ดโดนนำไปโดยหลักการที่มันฟิกแต่มันต้องอาศัยที่ปรึกษาพี่น้องหลักสูตรพระก็มีพวกนี้ไม่มีในสมัยจามเปาโลนะครับแต่เขาเกิดผลมากบางคนนี่นะครับเรียนมาแทบแย่นะครับอาจจะไม่เกิดผลเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าตัดการทรงนำของพระวิญญาณถ้าท่านเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระวิญญาณดีแต่ถ้าท่านตัดพระวิญญาณจนเหลือแต่หลักการนะครับท่านจะเดือดร้อนแน่ แต่บางทีตอนนี้นะครับแบบว่าท่านจะเป็นต้องถูกฝึกการทรงนำของเสียงพระวิญญาณข้างในใจเพราะเกือบตลอดพระพิีในพระธรรมกิจการนะครับพระเจ้านําโดยเสียงหมดเลยพระเจ้านําโดยเสียงของพระองค์ที่เป็นเสียงที่แผ่วเบาอยู่ข้างในหมดเลยนะครับอืมนะครับคริสเตียนนะครับควรจะถูกฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับการดึงเชื่อของพระวิญญาณนะครับเป็นภาพของการดึงเบาๆรวมรวมเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงหลายครั้งจะเกิดการต่อสู้เพราะาลากักสับคานี้เป็นลกักสับของการตั้มสู้นะครับผมมียกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ล่าสุดเนี่ยผมต้องพาอาจาร,รย์ไปถ่ายทาบางที่นะครับแล้วผมก็คิดขึ้นมาว่าผมควรจะเข้าประเทศนี้เพราะว่าอาจาร,รย์เคยจะหมอเคยคิดว่าอยากไปถ่ายทาที่ประเทศนี้ซึ่งมันก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาว่างอยู่แล้วนะครับแต่พราะวิญญาณเนี่ยได้เตือนผมตรงนั้นบอกว่าอย่าเข้าแต่ผมก็ด้วยเหตุผมผมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งก็เลยพิมพ์ไปหารรหอ,อาจาร,รย์หมอก็ตอบรับมานะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรมั้งแต่พราะวิญญาณก็ยังเล้าใจผมอยู่ว่าไม่ควรทำนะครับ สุดท้ายเกิดขึ้นเลยไครับกลายเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ยังมีมาตรการเรื่องของการตรวจโควิดที่เข้มขน้นต้องต้องทำ CPRtest ก่อนไปกี่กี่สัปดาห์ก็ไม่รู้ซึ่งมันจะวุ่นวายมากเลยทริปนี้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องวางแผนว่าจะไปฉีดวัคซีนเพิ่มโดยไม่จําเป็นแต่ก็เป็นโดยสุดท้ายมันก็วุ่นอยู่สักช่วงเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยพระวิญญ,ญาณก็พระเจ้าก็ช่วยผมพระวิญญาณก็เตือนใจบอกไปดูระเบียบอีกรอบสิผมก็มันจะไปฉีดอีกรอบแล้วนะครับสุดท้ายกยกเลิกไปในที่สุด แต่ถ้าผมฟังเสียงพระวิญญาณแต่แรกเรื่องวุ่นวายคงไม่เกิดพี่น้องเห็นไหมว่าว่ามันเป็นเสียงเล็กๆอยู่ในใจแต่ผมตัดสินใจเชื่อฟังความคิดมากกว่าเสียงข้างในพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านควรจะเป็นคนที่ฟังเสียงข้างในมีนักเทศนาคนหนึ่งนะครับถูกเชิญไปเทศนาแล้วต้องไปร่วมการเทศนาในช่วงบ่ายซึ่งเป็นเทศงานใหญ่มากเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยพระวิญญาณนะครับเราใจให้เขายกเลิกการเทศนายกเลิกการเทศนาที่นั่นไม่ไม่ไปที่นั่นนะครับและสุดท้ายนะครับ เขาก็สู้กันมากเลยบอกมาไม่มีเหตุผลเลยบินมาตั้งไกลเพื่อจะไปเทศนานัดกันไว้แล้วล้วใครจะมาเทศแทนสุดท้ายเขาก็เลยฝืนแล้วก็ไปในที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยพอตอนเลินนะครับเขาก็พระวิญก็เล้าใจให้รีบกลับซึ่งเขาก็อครึ่งทางแล้วก็ร,กรีบกลับมาที่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับห้องถูกโจรกรรมพระวิญญ,ญาณเล้าใจเตือนให้อยู่ในห้องเพื่อจะไม่ถูกโจรมาขโมยของพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางเรื่องนี้นะครับมันเป็นการทรงนำของพระยามเป็นสุดเพราะฉะนั้นหลักการเนี้ยเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเวลาท่านรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกว่ามันมีการทรงนำแปลกๆให้ทำบางอย่างที่มันแปลกและไม่สบายใจนี่นะครับผมหนุนน้ําใจนะครับหลายครั้งเป็นปฏิญาณของการทรงนำของพระยายเป็นอโกเช่นนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะขึ้นรถใต้ดินที่กรุงมอสโกนี่นะครับครับครับมอสโกนี่นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีบอมในรถไฟ,ฟฟ้าเยอะมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีบอมที่รถไฟฟ้าเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับ แล้ววันหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยก็เรียนพระพีเรื่องนี้ว่ามันจะมีการขัดแย้งในใจอยู่ดีมันเหมือน,น,นมีอะไรไม่รู้เ้่าใจบอกว่าอย่าลงรถไฟฟ้าเครื่องอันนี้จนไม่สบายใจมากๆเลยนะครับแล้วเขารู้เลยว่าเป็นการสรงนําของพระวิญญาณเขาเลยหยุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับรถไฟขบวนนั้นเกิดเกิดการการบอมฮะอ่าแล้วหรือว่าที่เกิดที่เลบานอนเลยผมจะไม่ที่มีระเบิดที่ตรงท่าเรือพระวิญญาณร้าาใจศิษยาพิบาลที่อยู่ตรงโบสถ์ใกล้ๆตรงนั้นบอกว่าอย่า ให้รีบกลับบ้านช่งบ่ายจริงๆมีโปรแกรมเขาบอกยกเลิกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสุดท้ายไนดะ้เกิดระเบิดเข้ามาในโบสถ์ถ้าอยู่ก็ตายหมดพี่น้องเห็นไหมว่าการเตือนของพระยามเป็สุดนะครับสำคัญมากๆเลยพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเสียงที่สองนะครับโดยสังเกตได้ว่ามันเกิดความไม่สบายใจเกิดการปั้มสู้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นนี่นะครับหรือว่าบางทีนะครับพระเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่ใช่อย่าไปยุ่งท่านนะครับเห็นเธอสวยมากดูสิมาโบสถ์ตลอดอ่า ดูสิมาแคร์ด้วยเฟมบิงไนก็เห็นรับใช้อย่างเข้มแข็งแต่พระวิญญาณบอกให้ไปจีบคนนี้สิสวยมากเลยเป็น MC อยู่เนี่ยจีบเขาสิ <c oughs> พระ,พระ,พระวิญญาณบอกนะบท่านไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็บอกว่าไม่หรอกคนนี้แหละสวยกว่าสเปกผมเลยนะครับพอท่านไปจีบันก็เกิดอะไรขึ้นยไหมครับเจอปลาหมึกปุ๊บครับผู้หญิงคนนี้กลายเป็นปลาหมึกกอดท่านหนุบเลยนะครับ <c oughs> แบบว่าตามติดท่านยิ่งกว่าอะไรดีนะครับตามท่านเด็กก็โทรตามท่านเดกก เทคหาท่านเดี๋ยวก็มาเจอท่านเดี๋ยวก็ไปเจอท่านที่นู่นที่นี่นะครับท่านเลยเดือดร้อนนะครับแทนที่จะเจอเจอเจอคู่น้ำไปจเจอปลาหมึกแทนเกาะติดท่านเลยนะครับเขาแบบโอ้โหแบบตามติดท่านจนท่านหนีตัวไม่ออกเลยครับเพราะท่านไม่ฟังเสียงไงนะครับดีนะภรรยาฟังพระเจ้าภรรยา,มยา,ยามผมฟังเสียงพระเจ้านะครับแต่งงานกับผมแล้วเขาเนี่ยตั้งใจความในใจก็เลยนะครับอยากแต่งกับศิษย์พิบาล แฟนก่อนน่านนี้ก็เป็นสอบอผมเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยทาธุรกิจจริงจัง,จงเลยนะครับทำแบบเป็นพ่อค้าเลยจริงจังมากไม่มีวี่แววเลยมาทำโบสไม่มีทางมาท,ทํโบสถได้เลยแต่เขาฟังเสียงพระนี้าผ่านมาสิบสิบปีผมมาทาโบสถ์ในที่สุด่น้องประหลาดมากเลยใครจะไปรู้นะครับพระเจ้าทําเรื่องต่างๆจริงๆเพราะนั้นท่านต้องไม่ใช้ความเข้าใจท่านพี่น้อย acak, มีไหมครับนะครับ ต่อมานี้นะครับอีกประมาณ4เสียงนะครับจะจบภายใน15านาทีนะครับต่อมานี้นะครับบางอย่างนี่คือ2เสียงนะครับเสียงพระวจนะกับเสียงพระวิญญาณอย่างที่3คือเสียงฟังดีนะครับเสียงของความปรารถนาของท่านบางคนเนี่ยอยากจะร้องเพลงบางคนอยากทาละครบางคนอยากจะทําภาพยนตร์นะครับในพระธรรมสุรีสาสข้อที่4นะครับบอกว่าจงปิดอินดีในพระเยโฮวาเพราะพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน พระเจ้านะครับจะประทานตามใจปัถนาของท่านหมายว่าอ่งพระเจ้าสนใจความปัถนาของท่านด้วยเช่นท่านชอบร้องเพลงมากๆเลยนะครับพระเจ้าก็อาจจะใช้ความปัถนาท่านเนี่ยเป็นอีกเสียงหนึ่งก็ได้แต่มันไม่ได้าใช้เสียงเดียวเข้าใจไหมครับแต่มันมีหลายเสียงประกอบกันสุดีข้อ20ข้อที่4จงประสิทธิ์ประสาทตามใจปัถนาของท่านแล้วและมีโครงการจะทําให้ความ สิ่งที่ท่านคิดนั้นสําเร็จทั้งสิ้นพระบิดาบอกว่าพระเจ้ามีโครงการจะทาให้สิ่งที่ท่ทานปรารถนาสําเร็จบอกพระเจ้าสนใจความปรารถนาของท่านแลวหลายครั้งน,นะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาก็คือความปรารถนาของพระเจ้าด้วยเห <Yeah. S 1> มือนรูปผมไหครับอยากได้นี่นะมันก็เป็นความปรารถนาของผมที่อยากจะซื้อให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่คือเสียงที่สมที่เป็นพยานนะครับเช่นนะครับถ้ามีภาระใจมากๆในการทําเพลงนี้นะครับแล้วเสียงพระวิญญาณนะครับก็อยู่ในใจท่านให้ท่านทาเพลงนะครับท่านก็ชอบมันมากด้วยนะครับแล้วแล้วสิ่งที่ท่านทำก็เป็นการทําเพลงที่ถูกต้องอาจจะมีสพยานท่านก็ทาได้เลยถามว่าต้องมาถามอาจารย์ไหมก็ผมบอกว่ามีพยานสองสามปากก็พอไม่น้องไอเมนไหมครับหรือว่ามึคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์ผมอยากทํา 3D animation ทำเอ่อ uh, Blender นี่นะครับผมก็ ผมเขาอยากทำา่เขาปรารถนาจะทำนั้นก็เพื่อแบรนด์พระเจ้าทาขึ้นในใ,นใจเขาผมก็ทาเลยไปซื้อค้อมเลยพี่ใจ่ายให้จะได้ไปเรียนแบบจริงจังพี่ต้องเห็นไหมฮะหมายว่าสิ่งเหล่าน,นี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่ว่าสิ่งนี้พระเจ้าสนใจความปรารถนาของท่านด้วยนะครับอืม hmm. นะครับผมเองเนี่ยเป็นคนมีภาระใจด้านการสอนมากมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยเนื่องจากของประธานประเภทนี้มันจำเป็นจะต้อง ผูพกพันตัวในขึ้นซจักรเป็นผู้นำมันก็สอนได้ไม่ให้อยู่ดีผมไปบวชผมขอสอนมันไม่มีใครให้ผมสอนหรอกครับต้องดูชีวิตท่านท่านชีวิตท่านโอเคหรือเปล่าชีวิตท่านไม่โอเคใครจะให้สอนมันเป็นไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยผมมีภาระใจความเป็นแบบผมเนี่ยว่างๆเนี่ยนะครับผมมีเงินตอนเรียนมาหาลัยผมเงินไปทำอะไรไหมครับผมขับรถไปแถวสีลมไปซื้อคอมเมนทารี่พระคัมภีร์สมัยก่อนถมายทอง4,000บาทผมซื้อมา2,500หหนังสือทอมสันเชนไบเบิลนะครับเล่มเบลเลอร์เลยนะครับเอามาหนุนหัวนอน ผมเนี่ยที่บ้านนะครับผมมีคอมเมนต์รี่เพระกมพีป็นตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมจะศึกษาพราะกมพีเนะี่ยผมชอบมากเลยว่างๆนะผมก็ลองอัดเสียงผมดูว่าผมสอนเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็อยากไปเป็นอาจารย์มหาลัยมากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมตัวเองชอบชอบอยากไปทําอาชีพเป็นครูเป็นอาชีพไปสอนหนังสือนี่นะครับแล้วก็มันเป็นความปรารถนาในใจลึกๆอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยครับพระเจ้าก็ใช้ผมทางด้านการสอนพระวจนะจริงๆ ไม่ต้องเห็นไหมว่ามันเป็นความปรารถนาในใจพระเจ้าก็ไม่ได้พระเจ้าใส่ความปรารถนาในใจท่านถ้าท่านฟังคําสอนคุณอาจารย์หมอนะครับรอาจารย์หมอบอกว่าความปรารถนาในใจท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้วัดเรื่องของประทานท่านเหมือนกันไม่ต้องเห็นไหมครับมีสามไรนณนะเสียงพระวจ,จนะความปรารถนาในใจท่านเสียงพระวิญญ,ญาณที่มีความขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความคิดของท่านต่อมานี้นะครับพระเจ้าเนี่ยนำผ่านเสียงของผู้นําฝ่ายวิญญาณด้วยในการประชุมเรื่องการเข้าสุนัตในพระคัมภีร์นะครับสุดท้ายเนี่ยได้บทสรุปจากผู้นําที่ชื่่อยาาบสรุปว ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการที่ไม่ให้ภาระตกไปยังคนต่างชาติพี่น้องเห็นไหมการสูนนารพระวิญญาณนะครับสุดท้ายเนี่ยม,มันมีการที่มีเสียงคนอื่นมีพยานคนอื่นด้วยที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำนะครับหลายครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยที่มันเป็นเคสเหมือนกันแต่ละคนเนี่ยพี่น้องจําไว้นะครับพระเจ้าเนี่ยมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันและความคิดเห็นของผู้นําบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่ท่านคิดแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีความขัดแย้งหรอกผู้นําก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะนั่นนะครับไม่ได้เเเป็นนนนนออาไมม่่้ฟฟััธงงใหหหทแตืืล พราะสิ่งที่ทำมันมันยังไม่ค่อยโฟล์นะอาจจะไม่ใช่นะเช่นมีคนมาถามผมบอกว่ายังเรียนค้างไว้พระเจ้านําให้บอกเลิกเรียนผมบอกว่าไม่ใช่หรอกพระเจ้าไม่ได้ท่านเลิกเรียนหรอกไม่จริงอรผมไม่เชื่อผมไม่คิดแบบนี้พี่น้องเข้าใจไหมฮะับางทีความคิดของพระวิญญาณนำนำอยู่คนเดียวมีพยานเดียวแต่ผมม่เป็นพยานขัดแย้งกับท่านท่านก็จะบอกอ๋อโอเคไฟเหลืองก่อนอย่าเพิ่งทำอาจจะไปดูก่อนว่าเรียนต่อได้ไหมจนจบได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าฟังเสียงของคนที่เป็นคริสเตียนที่เติบโตายวิญญาณจะช่วยท่านได้ พี่น้องเอไม่ไหมครับหรือบางบางทีนะครับท่านรู้สึกว่าพระเจ้านําบางเรื่องอบางอย่างแต่ว่าบางทีเนี่ยคนรอบข้างท่านนี่นะครับไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับเช่นท่านจะแต่งงานกับคนเนี้ยไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านเลยมาถามนะพี่ก็ดีนะอะไรเงี้ยน้องลองดูแต่พี่ก็คิดว่าน้องอาจจะไม่เหมาะกันนะคนเป็นพิธีกรจะเหมาะกับน้องมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหมายว่าไงฮะเอกเป็นสองดอกกันฮะโอเค บอกว่าบอกว่าไงฮะมันมันมันก็เป็นความคิดเห็นที่ท่านอาจจะไม่ต้องฟันอาจจะไม่ได้ฟันธงนะแล้วปกติคําแนะนําคำปรึกษาผมผมไม่ฟันธงให้ผมจะเสนอเฉยแต่ก็มีเสียงหนึ่งที่อาจจะเป็นพยานที่ขัดกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันจะได้เกิดความไตรตรองมากขึ้นในบางเรื่องบอกั้นมีพี่น้องมาถามผมบอกว่า,าจ,จะไปทําธุรกิจอาหารดีไหมผมบอกขึ้นไม่ใ,ในใจผมบอกผมไม่น่าใช่นะผมไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเก่งขนาดนี้ไปทำอย่างอื่นด,ด,ด,ดีกว่าเข,เ,ขเข้าใจผมไหมฮะ หมายความว่าเพราะฉะนั้นคำปรึกษา,าสำคัญมากมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับกำลังจะไปซื้อบ้านเก่าถ่ายทําละครในช่วงสงครามที่เคยถ่ายทําละครช่วงสงครามโลกอะเขาถ่ายทํายังไงเผาบ้านไงแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีเลี้ยงไก่ขี้ไก่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยพอเข้าไปนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะไปซื้อบ้านแล้วรีโนเวทใหม่พี่น้องรีโนเวทตึกอย่างธรรมดานะรีโนเวทบ้านสงครามโลกนะครับ แล้วพอเขาไปนะครับเขาก็ไปถามผู้มีผู้นําที่โบสถ์ไปเจอสามีภรรยาคู่นี้ก็มันจะซื้อบ้านอย่างนี้นะครับเขาแย้งมาอลยบอกว่าคุณนะ่ยคิดผิดแล้วมันใช้เงินมากเลยนะในการรีโนเวทบ้านหลังเนี้เพราะมีประสบการณ์เคยแต่งงานเคยทําบ้านใครทําบ้านจะรู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปรีโนเวทผู้นี้ก็ต้องอยู่ในบ้านสงครามโลกก็มีไก่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเขาเลยคำแนะนำว่าอย่าทําเลยสุดท้ายผู้ชายคู่นี้นะครับฟังเสียงแล้วก็บอกว่าไม่ทําแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็เลย เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าจะให้คุณทําบ้านเนี่ยพระต้องให้ทรัพยากรกับคุณมาด้วยพี่น้องเข้าใจไหมฮะหลายครั้งประสบการ์ฝ่ายวิญญาณนี่นะครับมันจะทําให้อธิบายได้บางเรื่องอยู่บางคนบอกว่ามารับใช้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 ที่บทเยอะๆตอนจะสอบเงี้ยผมไล่กลับบ้านเลยทําไมอ่ะผมเคยเงียผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกพระเจ้าอยากให้คุณรับผิดชอบการงานคุณให้ดีบางทีบอกเสียงพระเจ้าอาจารย์นี่ผมหนูมาตัดสวิตช์เชอร์มาจับกล้องช่วงจะสอบเดี๋ยวไม่เป็นไรพระเจ้าช่วยหนูผีหลอกหนูแล้ว พี่น้องเข้าใจไหมตอนเรียนก็ไปตั้งใจเรียนดีๆไปอ่านสีเยอะๆนะคะับแนจะได้ท็อปแล้วแดนเกตดีๆกบมาได้เรียนต่อได้ไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนไม่รับผิดชอบการงานกะว่าจะขอการทรงนำของพระวิญญาณเปกาข้อมันถูกเพี้ยนแล้วพระเจ้ายุติธรรมให้ฝนตกทั้งคนชอบรมและคนอธรรมถ้ามันเกียดคา้านแล้วใส่พระเจ้าเป็นข้อแอ้างก็ะจะมาขอการเจมิมพี่น้องไม่ใช่แล้วผิดแล้วผมมีประสบการณ์ผมก็เลยแนะนําท่านได้พี่น้องเห็นไหมว่ามันเป็นคําพยานที่สําคัญท่านเลยยังอยู่ในโบสถ์ไง ทนเลต้องมีบางคนที่เขาอาจจะเติบโตรู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้คําแนะนำกบางอย่างกับท่านได้พี่น้องเหมนไหมครับหรือว่าบางคนนะครับบอกว่าแต่งพระเจ้านำมาจ่ายให้แต่งงานเลยผมบอกว่าเราหาเงินได้ยังผมก็บอกว่าเขาอาจะหาไม่ได้ไม่ได้ผิดนะแต่จะเย็นๆอย่าพึ่งทํางานให้มันมั่นคงก่อนแล้วน้องจะแต่งงานนะพี่จะถีบน้องไปแต่งเลยพี่จับแล้วอย่าหาว่าเร็วนะอย่าหาว่าเร็ว พอจับแต่งอย่าหาว่าเร็วนะอย่าหาว่าเร็วทำไมไหมฮะเพราะว่ามันมันยังไม่เหมาะผมรู้ว่าแต่งงาน,นจะมีปัญหาเรื่องการเงินมันจะต้องทะเลาะกันภรรยาหาเงินได้เยอะกว่าท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแ,แรกๆไม่มีปัญหารักกันสุดท้ายเอาของเงินฉันไปซื้อนมลูกอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครัพี่น้องเข้าใจไหมแพมเพิร์ดก็ไม่มีตังค์หรออะไรอย่างเงี้ยทันทีที่ดูถูกกลายเป็นภรรยามีกล้ามขึ้นมามาันนำครอบครัวนี้สุดมีปัญหาหนักเลยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลยจะไม่ต้องมีมีคนที่เป็นมนุษย์นนนนน,นีีีี่่่ทเป็พพพยยาาออกึง้หม นะครับคนที่มีอายุเนี่ยเติบโตในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะสามารถให้ความคิดเห็นที่สมดุลกับท่านได้พระบิดก็เลยบอกว่าคนที่มาเป็นศิษย์พิบาลนะครับจะต้องย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ก่อนมันต้องมีประสบการณ์ในการดูแลองค์กรเล็กๆที่เรียกว่าครอบคร,รัวก่อนแล้วต้องไม่มีปัญหาเด็กจริงๆนะครับลูกอาจจะไม่เพอร์เฟกบ้างมีนนี่นั่นพี่น้องเป็นมนุษย์นะครับลูกผมไม่ใช่พระเยซูอาจารย์ลูกอาจารย์ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เป็นลูกคุณบ้างไหม ล้วใจทําด้วยอะไรไปไปไปต่อว่าเด็กคาดหวังกับเด็กๆต้องทำอย่างนี้ลูกอาจารย์ทำอย่างนี้ไอคนใจร้ายไม่เคยเป็นเด็กหรอไม่เคยพลาดหรอพี่น้องเข้าใจเขาไม่ได้สอบบอเออถ้าผมทําผิดทาบาปมาว่าผมดิลูกผมก็เป็นมนุษย์พี่น้องเข้าใจไมหมฮะถ้าเขาไม่เกเรไปทุบหัวคนเด็กที่จากเด็กมาปุ๊บเนะียอาจารย์อ้อยบอกอันนี้หันหัวเนี่ยลูกผมเอาไม้ตบหัวมันเลย,ยนี้นะฮะอันนี้มาว่าผมได้ว่าผมไม่สั่งสอนลูกแต่ถ้าแบบเขาเรียบร้อยบางทีอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับพี่น้องก็ต้องรักเด็กจริงไหม นะครับเอเมนไหมครับต่อมาเนี่นะครับเสียงที่ียงเห็นไหมครับมี4ี่เสียงสมดุลมากเลยนจากพระวจนะพระเจ้าต่อมานะครับเสียงที่5นะครับคือเสียงของสถานการณ์ตอนที่เปาโลนะครับถูกไล่ต้องออกไปจากเอเฟซัสสอนพระคัมภีร์มานานเลยนะครับสุดท้ายต้องออกไปจากเอเฟซัสมันเกิดเหตุการณ์ที่มีการจราจนเกิดขึ้นในเมืองในภาษาเดิมนะครับให้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าจีโนไมหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยที่ไม่คาดฝันไม่ได้เตรียมตัวและอยู่ดีนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องออกจากตรงนั้นมาเหมือนตอนที่สาวกนะครับรักผูกพันกันมากๆเลยนะครับในเยรูซาเลม็มพระเจ้าให้เกิดการข่มเหงสเตเฟนโดนฆ่าตายสุดท้ายก็เลยกระจายกันไปทั่วเลยพระเจ้านะครับใช้สาการบางอันเพื่อจะทําให้เกิดปอาจจะเป็นน้ำพระแท้พระเจ้าให้เปาโลไปเมืองอื่นได้แล้วเลิอกอยู่ที่เอเฟซัสได้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับสาการต่างๆเหล่านี้นะครับ จะเป็นตัวที่ทําให้ประตูบางอย่างมันเปิดอยู่หรือว่ามีสายการที่มันบังคับเช่นท่านจะเป็นต้องไปอยู่เชียงใหม่เหมือนจนหวยครับสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยกับหมดทุกคนอกรีหมดเลยว่าควรจะไปได้แล้วไปเกิดผลเนี่ยเพราะเขาเป็นคนผูกพันตัวสัตว์ซื่อแล้วออกไปตอนนี้ก็เกิดผลมากเลยวันนี้มีคนมาอาทิตย์ละมา25คนนะครับมาเกิดผลและมีหมายสาคัญอาศาัศจรรย์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ทุกคนเห็นด้วยว่าอาจารย์หวายควรจะไปอยู่เชียงใหม่ตามสามีมันมีเหตุการณ์บังคับแล้วทุกคนก็มีความเห็นด้วยในจจิตตราาว่าคณะ้องไป เพราะว่าอยู่ที่นี้ก็เกิดผลมากรับผิดชอบจดี๋ยจำชื่อทุกคนได้ในโบสไปก็เอาัังณสชวิตดีไปทําให้มันเกิดผลก็น่าจะดีนะครับหมายว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นเรื่องของสถรนการด้วยพี่น้องเอเมนไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ไว้ใช้สาสถานการนำนะพี่น้องเอเมนไหมครับต่อมานี้นะครับ หลายครั้งเนี่ยมันมีเสียงแห่งความเชื่อมันดูเป็นไปนไม่ได้นะครับแต่มันมีความเชื่อมากเลยว่ามันต้องเป็นไปได้นะครับในพระธรรมโรมสิบสี่เขายิบสามแต่ผู้ที่สงสัยอยู่นั้นเขาจะเขาจะกินก็ถูกลงพระอัจฉริยะเพราะเขาไม่ได้กินด้วยความเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทาใดๆก็ตามที่ไม่ได้กระท,ทําด้วยความเชื่อเป็นบาปหมดพี่น้องเข้าใจไหมบางคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์เรื่องนี้ดีไหมทําดีไหมผมบอกว่าลึกๆพี่ไม่มั่นใจใช่ไหมทาไม่มั่นใจทําก็เป็นบาปง่ายๆเลย ทำอะไรด้วยความไม่มั่นใจจะทิ้งดีไม่ทิ้งดีทิ้งเหอะเพราะเก็บไว้ก็เป็นความบาปเพราะท่านไม่มีความเชื่อท่านไม่ได้มั่นใจว่ามันไม่มีผลท่านไม่ไม่มั่นใจว่ามันมใช่ลูกคารพท่านเก็บไว้มันก็มีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องทิ้งเลยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเสียงนี้นะครับความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายครั้งนะครับพระเจ้าให้ท้าทายหรือว่าจะต้องทําความในบางส่วนนะครับเหมือนพระเจ้าเนี่ยเรียกให้เราใช้ความเชื่อก่อนในบางครั้ง มันดูเหมือนกับไม่สมเหตุสมผลหมายว่าหลายครั้งน,นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลโยชวานเนี่ยบอกให้เหยียบไปในน้ำจอแดมในตอนที่มันท่วมน้ําก่อนให้นั่นนะครับฮ,ฮีบรูบทที่สิบข้อที่เจ็ดบอกนะครับดูเถิดข้าพระองค์ข้าพระองค์เพื่อที่จะทาตามน้าพระทัยของพระองค์นี่นะครับถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ไม่ได้เลยพระเจ้าต้องการคนมีความเชื่อพี่น้องเอเมนไหมครับอะไรที่พระวิญญาณนำนี่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ความเชื่อด้วยบางครั้งนี่นะครับเหมือนกับตอนที่ จริงๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยผมยกตัวอย่างเคสเดี๋ยวผมจะขมมดโปรงให้ท่านเห็นนะครับว่าเช่นตอนจะเปิดโรงเรียนเบดเอลนี่นะครับถ้าใครอยู่กับผมบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยผมเคยพูดกับคนหลายคนมากเลยว่าผมคิดว่าผมจะทําธุรกิจสอนการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็ก3ภาษาผมผมพูดมานานเลยนะตั้งแต่ตอนเปิดแต่ผมมันเล่าใจผมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนเนี้ย จะเปิดคอร์สดีไหมให้คนมาเรียนฟรีก่อนไหมอะไรเง OSE ี้ยจะทําเกี่ยวกับท listings, ่งธุรกิจเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนคอร์สอบรมอะไรเงี้ยนะครับว่าดูนะคอร์สอบรมนะครับว่าให้คนไปทําธุรกิจ3ภาษาไหมเป็นความปรารถนาในใจเสียงที่ไหนครับเสียงที่3แต่ว่าพระวิญญาณเนี่ยยังไม่ได้เราใจให้ผมทําตอนนั้นผมก็ทาโบสถ์อยู่ไม่ได้นั้นเสียงพระวิญญาณไม่มีแล้วก็พระวจนะถูกต้องอยู่แล้วเพราะก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผิดพระคัมภีร์ แต่สุดท้ายนี่นะครับม,มันมาถึงจุดหนึ่งที่มันจําเป็นแล้วล่ะยุ่ยนะครับพระวิญญาณก็เล้าใจผมตอนช่วงน,นั้นแล้วกับภรรยาเนี่ยคิดมาในเวลาเดียวกันว่าเราควรจะทําแล้วขอโทษนะฮะเราก็มีครูที่เราสอนลูกเรามาประจําก็คิดว่าจะให้เขามาทําแล้วอยู่ดีนะครับพอตอนเริ่มต้นเนี่ยครูคนนั้นหายไปเลยแต่พระเจ้าบอกว่าในใจผมมีความเชื่อว่าทําได้อะแล้วเป็นความปรารถนาในใจแล้วถามว่าผมต้องไปสแสวงหานิมิตอดอาหารที่ถาไม่เลยฮะมีคําพยานว่าเป็นความปรารถนาในใจเสียงพระวิญญ,ญาณและ ผมเนี่ยรู้สึกมีความเชื่อว่าผมทําไดม้มันต้องเป็นโรงเรียนคริสเตียนจริงๆที่ไม่ใช่แบบเอาคนไหว้เจ้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มาบังคับตั้งสารพระภูมิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคนที่ไม่เชื่อไป้มาสอนเต็มเต็มโบโรงเรียนไปหมดก็ได้เน้นไปแบบทางนู้นนี่นั่นนะต้องเป็นโรงเรียนคริสเตียนจริงๆเลยแบบเข้มข้นเลยใครไม่เอาทางพระเจ้าไม่ต้องมาเรียนนะครับแล้วพอมีความว่เปิดภูมินะครับปปพนะร,บระเจ้าก็ส่งสามคนมานะครับเป็นน้องแมรี่น้อง ทีมน้องแมรลี่นะครับตอนแรกอยู no ่ดีก็มาจากอุบลเพื no ่อจะมาเป็นคนใช้ที oh. uh ่บ้านผมเขาบอกเขาอยากมารับไฟเพราะวิญญาณบอกขอมาเป็นคนใช้ที่บ้านได้ไหมอาจารย์ผมก็นั่งคิดว่าบ้านผมก็ไม่มีอะไรให้ทำนะมีแต่กอกน้ําซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีอะไรให้ทำผมก็ไม่ได้ทำอย่างดีก็มาปันโรงเรียนไปมานะครับเขาก็เลยเป็นคนที่ช่วยกับอาจารย์กับครูคาร่าช่วยรันโรงเรียนไปในที่สุดพี่น้องมาที่ความเชื่อมากเลยนะครับแต่หลายคนก็เข้ามาช่วยเต็มไปหมดเลยนะครับจนปัจจุบันอาทิตย์หน้ามาอีกสี่คนเนาะเ้ มาจากลาวด้วยนะครมีนักเรียนมาเยอะมากเลยตอนนี้จะจะ40 50คนแล้วเราเช่าตึกใหม่แล้วนะครับเดีวว่าไงครับถามว่าถามว่าการทรงนำแบบนี้ผมอาศัยอะไรผมอาศัยพยานสามปากจากเรื่องความปรารถนาในใจเสียงพระวิญญาณ แล้วก็ความเชื่อที่พระวิญญาณให้ในใจผมพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพยานสองสามปากที่จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยไปได้เร็วขึ้นคือเสียหลายคนเนี่ยเขาคิดจะฟังเสียงฟังเสียงอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์คือมีในสองโครินท์สิบสามข้อที่หนึ่งบอกว่าคําพูดทุกคําต้องมีพยานสองถึงสามปากถึงจะเป็นที่เชื่อถือได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะถาถ้ามีการทรงนำแบบนี้แล้วอยู่ดีมีเสียงในใจขึ้นมาสองสามปากเพราะวจนะก็ถูก ขึ้นมาในใจท่านเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้นะครับพยานสองสามปากคอนเฟิร์มาท่านทําได้เลยพี่น้องเห็นไหม,มครับคนใครก็เห็นด้วยกับท่านหมดดีนีน่น่าจะเบิกนะครับท่านก็ลงมือทําได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับถ้าท่านเข้าใจพระเจ้านะแบบนี้นะครับท่านก็จะเริ่มนั่นมากขึ้นพี่น้องเห็นไหม,มครับสมมติว่าแบบเจ้าเ้าใจขึ้นมาในใจว่าคิดถึงคนหนึ่งขึ้นมาในใ,นใจนะครับแล้วท่านก็มาถามผู้นําผู้นําก็บอกว่างอยู่อย่างนี้นะฮะแล้ว โปรโมทเต็มที่นะท่านว่างว่างอยู่นะครับสองสองพยานแล้วอาจจะหาพยานที่3 4มผมก็ว่าแต่แล้วแต่นะครับแบบว่าอาจจะเป็นเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้านำท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากอยุ่ใน้ำใจว่านี่เป็นหลักการพระคัมภีร์นะผมไม่ได้มาสอนว่าอ่าทุกคนหลับตามีคําพูดอะไรขึ้นมาไหม พี่น้องมัน,ม,นมันมีนะ้ำมันผีที่ไหนเราสอนอย่างงี้ไม่มีนะครับอย่าไปหลงไวิธีการบ้าๆบอๆนะครับมนุษย์คิดขึ้นมาพี่น้องมันไม่ไม่ใช่หลักการพระวจนะพี่น้องเอ้ม่ไหมครับวันนี้คือหลักการแบบกน้ำมัมภีไม่ให้คำพยานท่านจะมั่นใจมาทีมาถามผมได้ผมให้ความคิดเห็นหนึ่งเป็นหนึ่งพยานไม่ใช่ว่าต้องเชื่อผมหมดถ้าเสียงในในมาอยู่แล้วเป็นอย่างงี้สองอันพระวจนะถูกต้องนี่นั่นนะครับท่านก็จะ run true ไปได้เลยเพราะอาจะจะ work ก็ได้อาจจะเป็นแนวทางที่พระเจ้านำท่านพี่น้องเอ้แม่ไหมครับนะครับวันนี้ก็ จริงๆนะครับเลิกตอนนี้เลยนะครับพระจ้าอภนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเตรียมไปแล้วพระวิญาก็สําแดงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาจจะเป็นจุดพลิกเลยนะครับที่ทําให้ไม่ได้เผ็ดนะครับจุดพลิกเฉยๆที่อาจจะทําให้ท่านเข้าใจไม่ตลกเลยนะไม่มีใครหานะครับสงสัยไม่ทันนะครับก็คือว่าจะเป็นจุดที่ทําให้ท่านเข้าใจวิธีสังเกตเลยนะครับว่าการทรงนำของพระวิญญาณเนี่ย อะไรน่าจะเป็นการสรงนําของพระวิญญาณนะครับจะจะไม่เหมือนเนื้อหาที่ผมเคยสอนมาก่อนเลยนะครับเป็นเนื้อหาใหม่เลยนะครับปัญหาจริงๆนะครับเรื่องของการฟังเสียงเนี่ยคนจํานวนมากเนี่ยนะครับการฟังเสียงพระวิญญาณเป็นเรื่องของคริสเตียนที่เติบโตนะครับคริสเตียนที่เข้าใจและสนิทกับพระวิญญาณเหมือนที่พี่น้องฟังเพลงเมื่อตกคู่ที่เป็นเดอะแม็กซิงเกอร์นะครับท่านก็จับเสียงแลท่านก็เข้าใจว่านี่คือเสียงของใครเพราะว่าท่านรู้จักดีหลายคนอาจจะไม่เคยฟังพี่น้องเหล่านี้ร้องเพลงก็จะจําเสียงเขาไม่ได้นะครับก็ไม่แปลกเพราะว่า ไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันถ้าท่านฟังเสียงพระวิญญาณบ่อยๆท่านก็จะคุ้นชินแล้วก็เข้าใจนะครับแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ที่เรื่องของการฟังได้ฟังไม่ได้นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าฟังแล้วจะไม่อยากทําตามนะครับแลวมีบุคลิกหลายอย่างที่เป็นลักษณะเลยนะครับของการทรงนําของพระวิญญาณที่เขียนในบัะคัมีนะครับผมไม่ได้เอาประสบการณ์มาสอนนะครับผมตีความจากพระคัมภีร์เรื่องแรกเลยนะครับในโลม8 4บอกว่าด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดนะครััับบบคคนนนนนเเเหล่าา้้ก็็ปุตรรรของพะะจ ในคำตรงนี้นะครับคำว่านําโดยพระวิญญาณคําว่าพระวิญญาณตรงนี้นะครับในภาษากรีกใช้คําว่านิวมาที่แปลว่าการเคลื่อนที่ของอากาศหรือแปลว่าลมในเองหรือเป็นคําที่ใช้ในรากศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่านิวเมติกที่แปลว่าระบบลมนะครับหมายว่าแต่ว่าลมที่นี้นะครับในคำว่านิวมาเนี่ยหมายถึงลมที่ถูกระบายออกมาจากจมูกหรือปากนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นลมที่มีความเย็นนะครับหมายว่าตอนนี้นะครับใน ข้อแรกเนี่ยที่เป็นลักษณะถ้าใครถูกนาสไตล์แบบที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับท่านเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าเรื่องแรกเลยนะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่3าข้อที่8บอกว่านะครับลมใคร้จะพัดไปทางไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญ,ญญาณก็เป็นอย่างนั้นเช่นทุกคนคือบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้า เด็กต้องเกิดก่อนนะครับเจอรี่ก็ต้องเกิดก่อนถึงเป็นเป็นคนนะครับหมายความว่าไงครับถ้าท่านบังเกิดใหม่ในฝ่ายพระวิญญาณท่านจะมีบุคลิกหนึ่งก็คือว่าท่านจะได้ยินเสียงลมลึกเลยนะครับเรื่องแรกนะครับลักษณะจุดสังเกตการทรงนำของพระวิญญาเรื่องแรกคือการสังเกตการนำแบบลมนะครับข้อแรกก็คือว่าในยอห์นสามข้อแปดนี้นะครับคำว่าลมเนี่ยในตรงนี้นะครับข้อสามบทที่สามข้อที่แปดเนี่ยใช้คําว่าลมแต่ในภาษากรีกใช้คําเดียวกันกับพระวิญญาณเลยนะว่า ลมที่นี่หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจนนะครับใช้คําว่านิวมาเหมือนกันแปลว่านิวมาตรงนี้แปลว่าลมแต่นิวมาตรงในลมแปดนะแต่ว่าพระวิญญาณนะครับการทรงนําของพระวิญญาณนี้นะครับคำว่านิวมานี่นะครับมาจากาลักษณะการเคลื่อนไหวของของลมในยอนสามแปดมาจากคําว่าฟินโอนะครับที่แปลว่าลมหายใจที่มาจากที่แรงนะครับและมีลักษท์มาจาก,ากาคําว่าซูโชนะครับที่แปลว่าการทําให้เย็นด้วยลมนะครับในลักษณะของยอน ยอยอนบทที่3ข้อที่8นี้นะครับมีลักษณะที่สําคัญก็คือว่าฟังดีนะครับคําว่าได้ยินเสียงนะครับไม่ดได้ยินใช้คําว่ากัวนะครับที่แปลว่าเข้าใจหรือรับข่าวสารเข้ามาแล้วคือพูดง่ายคือรับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ข้อสําคัญตรงนี้นะครับมีลักษณะที่สําคัญพี่ต้องฟังดีนะครับแต่พระคัมภีร์บอกตอบบอกว่าแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนในตรงนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ย ใช้คําว่าเมื่อได้รับข่าวสารแล้วนะครับท่านไม่สามารถระบุด้วยในภาษาเดิมใช้คําว่าไอดอลที่แปลว่าการรับรู้โดยสายตาหรือสติปัญญาความคิดหรือการสังเกตด้วยตาว่ามันมาจากที่ไหนคําว่ามาจากที่ไหนใช้คําว่าโพเทนแต่ว่าไม่รู้ว่าแหล่งกําเนิดคือที่ไหนไม่รู้ว่าผู้แต่งคือใครไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมา น้องว้าวนะครับหมายว่าไงครับลักษณะการนำด้วยลมในพระธรรมยอห์บทที่3าข้อที่8ปคือว่าท่านจะได้รับรู้ข่าวสารบางอย่างเข้ามาในใจท่านโดยที่ท่านไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่คือลักษณะการนำด้วยลมลองฟังดีนะครับหมายว่าไงครับลักษณะการนำโดยเสียงพระวิญญาณเนี่ยจะเป็นความรับรู้ข่าวสารบางอย่างนะครับเช่น ผมรู้ว่าเซเว่นมีโปรโมชั่นลดราคาพอผมรู้งี้ปุ๊บนะครับยูดีผมก็รู้ขึ้นมาในใจโดยที่ผมไม่รู้ถ้าสมมติว่าอยู่ดีมีคนมาบอกผมพี่ป๊อบบอกผมหรือว่ามีคุณหวายมาบอกผมเงี้ยแบบว่าผมรู้ที่มาแต่พระพี่ตอนนี้บอกชัดเจนว่าท่านจะได้รับข่าวสารหรือว่าอากัวโดยที่ท่านไม่สามารถใช้ไอโดสังเกตว่ามันมาจากโพเทนอะไรหรือมาจากผู้แต่งคือใครใครเป็นคนให้มาพี่น้องนี่แหละคือลักษณะแรกของการทรงนำด้วยพระพิญญาณบริสุทธิ์การรับรู้โดยไม่รู้ที่มานะครับ อยู่ดีก็รู้ขึ้นมาในใจนะครับผมจะอธิบายภาพาไม่ชัดขึ้นนะครับความฝันนี้นะครับเป็นการรับรู้ข้อมูลบางอย่างเข้ามาโดยการที่มีแหล่งที่มาชัดเจนเลยคือฝันแล้วก็เห็นการเห็นหมายสําคัญต่างๆนะครับเกิดจากการรับรู้ข้อมูลแล้วก็รู้ว่าที่มาคือตรงไหนหรือการมีผู้นําบอกบางเรื่องคือรับรู้ข้อมูลบางอย่างเข้ามาแต่ไม่ทราบว่าแต่ก็รู้ว่าผู้แต่งและที่มาคือผู้นําคนนี้พี่น้องฟังดีนะครับการรับรู้แบบนี้นะครับคือการทรงนําด้วยลม ทาพี่บอกว่านี่คือลักษณะหลักของคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณก็คือว่ารับรู้บางอย่างขึ้นมาในใจโดยที่ไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนอยู่ดีก็รู้ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งนะครับหลายครั้งเนี่ยการการทรงนำแบบนี้ควรจะเป็นเรื่องหลักในการนำชีวิตพี่น้องรู้ไหมครับอย่างเดมาสนะครับรับใช้กับเปาโลและเห็นพระคุณมากมายในการรับใช้พระเจ้าเห็นหมายสำคัญอศัศจรรย์เต็มไปหมดแต่สุดท้ายก็ทิ้งพระเจ้าไปหมายว่าการเห็นด้วยตานี้นะครับไม่ได้เป็นตัวทําให้ความเชื่อมั่นคง เรื่องหลักที่สุดคือการเชื่อในจิตใจหรือมีการทรงนำจากข้างในโดยพร้อญยานจะเป็นการรับรู้โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนนี่คือการลักษณะการทรงนำในยอห์นสามข้อแปดแปว่าลักษณะการทรงนำอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตคริสเตียนและเป็นเรื่องส่วนมากสมมุตินะครับถ้าพระเจ้าจะให้หมายสําคัญท่านในการที่ทําให้ท่านมั่นใจมากขึ้นควรจะเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าให้ความมั่นใจในรับรู้ในใจขึ้นมาก่อนแล้วถือว่ามีมีหมายสําคัญข้างนอกมาย้ําเตือนก็เป็นเรื่องดี แต่พี่น้องอย,อย่าพยายามใช้หมายสำคัญนําชีวิตนะครับอย่างเช่นเอถ้าพระเจ้าจะให้ไปที่นี่ขอให้รถเมสีแดงมีรหัสเท่านี้เท,ท่านี้เดินผ่านเพราะว่ายังไงครับพอพอผีมัสตายหรือศัตรูรับรู้ก็สามารถทําให้ข่าวสารมันผิดเพี้ยนได้พี่น้องเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเป็นอ e ีเมลส่วนตัวไม่มีใครส่งมาได้แต่ถ้าโทรศัพท์เนี่ยอาจจะมีคนมาสแกมได้ผมก็เลยหนุนน้ําใจนะครับ เรื่องหลักที่เราควรจะใช้ในการนำชีวิตคริสเตียนหรือว่าทําให้เรามั่นคงคือการทรงนำจากข้างในการรับรู้ขึ้นมาในใจโดยที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่แหละคือลักษณะการทรงนำของพระยามริสุธ์และการทรงนำที่ลมนะครับลมตรงนี้เนี่ยครับเป็นเหมือนลมระบายหายใจจากพระวิญญาณแล้วมีลักษณะหนึ่งคือว่าเป็นลมทําให้เกิดความเย็นผมเชื่อว่าหลายครั้งนะครับมันจะมีความรู้สึกสันติสุขขึ้นมาในใจนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่ามันมันรู้สึกเห็นด้วยคิดเห็นด้วยนะครับในเรื่องนี้หมายว่าไงครับลักษณะของการทรงนำแบบนี้คือ เป็นภาพเหมือนการที่เราอยู่ดีๆนะครับเราอยู่ในห้องนะครับแล้วเดินไปรอบๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆนะครับก็มีกระดาษใบนึงมาวางอยู่บนโต๊ะแล้วให้ข้อมูลหรืออะไรบางอย่างแล้วเรามองหันซ้ายหันขวาเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่แหละครับคือลักษณะการทรงนําแบบพระคัมภีในพระธรรมยอนสามแปดบอกคือว่ารับรู้ข่าวสารเข้ามาอากัวแต่ไม่สามารถใช้ไอโดหรือว่าตาสังเกตหรือคิดหรือพิจารณาได้ว่ามันมีที่มาจากตรงไหน นี่แหละครับคือลัอกษณะการทรงนําอันแรกที่เป็นข้อสังเกตถ้าท่านมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาในใจนะครับแล้วคิดเห็นขึ้นมาบางอย่างนะครับผมอธิบายให้ชัดขึ้นนะครับในกิจการบทที่สิบห้าข้อสามสิบสี่นะครับอยู่ดีศิราดก็รู้สึกเห็นชอบเพราะศิลาดไปส่งจดหมายเสร็จแทนที่จะกลับก็รู้สึกว่าอยู่ต่ออีกหน่อยดีไหมรู้สึกขึ้นมาในใจมีความรับรู้ว่าฉันควรจะอยู่ต่ออีกแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มีใครมาบอกไม่ได้มีเปาโลมาบอกไม่มีใครอยู่ดีก็ขึ้นมาในใจว่าควรจะอยู่ต่อพี่น้องเข้าใจไหมูมูลว่่่าคคนนจะอยทีี แต่ไม่รู้ว่าที่มาจากไหนนั่นแหละฮะคือการเห็นชอบในตรงนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเปาเปาโลแยกกับบ,นบานาบัสสิลาดก็เลยได้ไปรับใช้ร่วมกับเปาโลเพราะว่าพระวิญญาณเป็นคนให้ขึ้นมาในใจว่าควรจะอยู่ต่อคํานี้นะครับคำว่าเห็นชอบเนี่ยเป็นคําที่ใช้ในภาษากรีกเยอะมากเรื่องนี้เลยนะครับคือคําว่าดอคิโอนะครับคำว่าดอคิโอคือคําว่าเห็นชอบคือการคิดขึ้นมานึกไว้กะกะนึกเอานึกเห็นจินตนาการคาดคะเน ยู่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ขึ้นมาในใจท่านอย่างที่อยู่ดีก็ขึ้นมานี่นะครับนี่แหละครับคือคําที่ใช้ในคาว่าเห็นชอบหรือว่าอยู่ดีก็มีความคิดขึ้นมาบางอย่างนะครับในภาษาในภาษาเดิมนะครับใช้คําว่าภาพที่ถูกรับเข้ามาในใจหรือสอดคล้องคําว่ากัวในยอนสามข้อแปดเทโอฟิลัสในลูกาหนึ่งสามนะครับเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้าเองก็ได้รู้ทุกสิ่งคำนี้ใช้คำว,ว่าข้าพเจ้าเองก็ดอคิโออย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจึงเห็นดีจะเรียบเรียงเรื่องนี้มาฝากให้กับท่านตอนนี้ลูกาเขียน พระธรรมตอนนี้ให้กับเทโอฟิลัสโดยได้รู้ทุกสิ่งอยู่ดีก็รู้ขึ้นมาเขาเรียกว่าดอคิโอกิจการ15ข้อ25ครับพระเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบคือทุกคนเนี่ยอยู่ดีก็มีขึ้นมาในใจแล้วก็เห็นชอบด้วยกันอยู่ดีก็มีความรู้สึกขึ้นเอ้มีใครบอกเขาอยู่ดีก็เห็นชอบขึ้นมาในใจที่จะเลือกคนเห็นไหมในกิจการ15 28บอกว่าพระวิญญาณเป็นสุดและข้าพระเจ้าก็เห็นชอบเห็นชอบคืออะไรครับ ขึ้นมาในใจโดยไม่รู้วิธีมาที <reco Christ. S 1> ่ไปเห็นชอบทั้งพระวิญญาณและทั้งเขาด้วยที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายพี่น้องเข้าใจไหมฮะหมายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่อยู่ดีก็ขึ้นมาในใจคิดขึ้นมานึกขึ้นมาได้อยู่ในใจขึ้นมาเป็นเรื่องการทรงนำเป็นแบบนี้นะครับในกาลาเทียบทที่2ข้อที่6และนี่น้อนช่องทางนี้ก๊อปปี้ไม่ได้แทรกแซงไม่ได้กาลาเทียบทที่2ข้อ6นะครับอืมอ่าจากพวกเหล่านั้นที่เขาถือว่าเป็นคนสําคัญคือถือว่าซีมตรงนี้นะครับก็เป็นคําว่าดอคิโอเช่น นะครับหนึ่งโคลินสิบสองยี่สิบสองยิ่งกว่านั้นอวัยวะร่างกายที่เห็นว่าสมมติถ้ามีความคิดเห็นว่าขึ้นมาในใจว่าคํานี้ก็ใช้ดอกคีโอเช่นเดียวกันพี่น้องเองมมไหมครับคำว่าเห็นดีเห็นชอบนะครับนี่คือแนวคิดของการที่เป็นเรื่องของการที่อยู่ดีขึ้นมาในใจมีลักษณะของความเข้าใจขึ้นมาในใจทันทีว่าฉันรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนแล้วมีความรู้สึกที่แต่ฟังดีนะครับทุกอย่างต้องถูกรีนโดยสิ่งที่ผมจะพูดตอนท้ายก็คือว่า ลักษณะของขึ้นมาเลยจะต้องไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีหนึ่งนะครับไม่ขัดแย้งกับบุคลิกของพระวิญญาณและจะต้องมีการที่ต้องต้องคุ้นชินเสียงเหมือนที่ผมที่เล่นเกมข้างต้นนะครับพระเจ้าคงต้องการให้ท่านเข้าใจเรื่องของการฟังเสียงและรู้จักเสียงมันต้องเป็นเสียงที่ท่านรู้จักด้วยไม่ใช่แค่ว่าขึ้นมาในใจเสมออย่างเดียวนะครับในโลกเทคโนโลยีนะครับมีการทําเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อไฮเปอร์โซนิกซาวด์ HSS นะครับผู้ผลิตชื่อเอลวูดนอริสนะครับ ทำสร้างคลื่นเสียงที่เดินทางเหมือนแสงเลเซอร์นะครับสามารถส่งเสียงไปยังบุคคลสมมติท่านอยู่ยืนท่ามกลางผู้คนผมสามารถส่งเสียงให้ท่านได้ยินคนเดียวโดยที่คนรอบๆไม่ได้ยินเลยนะครับในระยะทาง150หลานะลาครับนี่เขาเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกซาวด์แต่ว่าแหละครั้งนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยสามารถผมไม่รู้ว่าพระองค์ใช้เทคนิคอะไรนะครับไฮเปอร์โซนิกซาวด์หรือเปล่านะครับแต่ว่าพระองค์สามารถทําให้ท่านได้ยินเสียงหรือว่ารับรู้อะไรขึ้นมาอย่างในใจได้ แต่ท่านจะรู้ว่าเป็นเสียงพระวิญญาณหรือเปล่านะครับท่านต้องอาศัยความคุ้นชินเหมือนที่ท่านฟังเสียงเดะแม็กซิงเกิลเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับพระวิญญาณองค์เดียวกันนะครับน้องเขาก็เตรียมเพลงเราไม่ได้นัดกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือเรื่องแรกพี่น้องพี่น้องย้านี่นะครับการทรงนำของพระวิญญาณนะครับจะเป็นการรับรู้ขึ้นมาในใจเลยทันทีคิดเห็นว่าเห็นชอบว่ารู้สึกเห็นด้วยว่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนี่นะครับขึ้นมาในใจแล้วก็อยู่ดีก็ขึ้นมาไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วกก็ไปมมีลลัษณะของ ที่อย่างแรกนะครับลมในรักษาภาษาเดิมคือลมหายใจของพระเจ้าที่ให้ความเย็นนะครับลักษณะที่2ของการทรงนำของพระวิญญาณนะครับอยู่ในหนึ่งเทโซนิกาบทที่5้าข้อสิเก้าเขาเรียกว่าหยาดดับพระวิญญาณในบริบทตอนนี้นะครับคําว่าดับนี้นะครับพระวิญญาณเนี่ยเป็นพระวิญญาณเนี่ยเปรียบเทียบพระองค์ถูกเปรียบเทียบพระลักษณะของพระองค์หลายอย่างในพระคัมภีร์นะครับในภาษากรีกคํานี้นะครับคำว่าดับเนี่ยใช้คําว่าเอสเบนดูมินะครับเอสเบนดูมิแปลว่าดับไฟ ว่าพระมีตอนนี้ก็เปรียบเทียบว,ว่าอย่าดับไฟของพระวิญญ,ญาณนะครับชัดเจนเลยการดับไฟในคําว่าเอสเบนดูมิ um นี่นะครับมีลักษณะของการดับไฟประเภทที่เอาอะไรมาคลุมดับชีพข่มใจยับยัง้งราดน้ําเพื่อดับไฟและส่วนมากนี้นะครับคาว่าเอสเบนดูมิ um ใช้คําในเรื่องของการราดน้ําเพื่อทําให้ดับไฟและหลายครั้งนะครับเป็นภาพของการที่ทําให้บางอย่างแห้งหรือระเหยไปด้วยนะครับนะว่าไงครับพระมีเปรียบเทียบพระวิญญาณประสุเป็นไฟนะครับให้ความร้อนแล้วก็ หลายครั้งนะครับถ้าเป็นไฟก็ให้ความร้อนพี่น้องครับหลายครั้งนี้นะครับความร้อนนั้นมันเร่งเรามันเร้าใจและทําให้บางอย่างนั้นถูกมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไฟนั้นไม่ดับไปหลายครั้งนะครับลักษณะการสรงน้ำของพระวิญญาณในหนึ่งเทสโลิกาบทที่ห้าข้อสิบเก้าคือไงครับหลายครั้งพระวิญญาณเป็นเหมือนไฟที่รบเร้าใจท่านทำให้ท่านไม่สบายใจพี่น้องไฟนี้นะครับจะมีวิธีดับอยู่สองประเภทประเภทแรกนี้นะครับการที่ทําให้ดับก็คือการอนุญาต ให้ไฟเนี่ยเผาสิ่งที่ต้องการเผาให้หมดเวลาเผากระดาษนี้นะครับพอเผาหมดเนี่ยไฟก็มอเพราะไม่มีเชื้อแล้วหมายว่าไงครับวิธีการแรกนะครับเวลามีความรบเราพระวิญญาณมีลักษณะของไฟที่ลบเราให้ท่านทําอะไรบางอย่างถ้าท่านทําตามสิ่งที่พระวิญญาณบอกหรือว่าตอบสนองความต้องการของพระวิญญาณนะครับไฟจะเผากระดาษจนหมดและสุดท้ายนะครับไฟก็จะหยุดการรบเราเพราะท่านตอบสนองความต้องการของพระวิญญาณแล้วนะครับเปรียบเสมือนเด็กอยากได้ของเล่น ซื้อของเล่นให้ก็จบเหมือนลูกผมชอบเล่นฮอตวิวซื้อฮอตวิวให้อันนึงก็คือลบเล้าก็หายไปพูดง่ายๆนะครับการที่ทําให้ไฟนั้นดับไปหรือความลบเล้าใจความรู้สึกไม่สบายใจนี้นะครับมันหยุดไปก็ต่อเมื่อท่านตัดสินใจตอบสนองเป้าหมายของไฟที่จะเผาให้จบนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าการดับไฟด้วยน้ํานะครับการการดับไฟด้วยน้ําก็คือการดับไฟในหนึ่งเทสกาตอนนี้นะครับหลายครั้งนะครับการที่ท่านละเลยเสียงพระวิญญ,ญาณน,นานพอ ปฏิเสธการลบเรามากพอนะครับเสียงของพระวิญญาณจะระเหยแล้วก็แห้งไปในที่สุดจนท่านไม่ได้ยินหลายครั้งนะครับพระวิญญาณเราจใจท่านทําบางอย่างนะครับท่านสามารถดับพระวิญญาณได้โดยการสาดน้ําเข้าไปโดยการไม่ตอบสนองโดยการพยายามจะกบเกลื่อนในภาษาเดิมของเอสเวนูมิแปลว่ากอาผ้าคลุมบ้างหละัะเหียวน้าสาดบ้างหละ่ะนี่นะครับทาให้ท่านอากิจการเสียงของพระองค์ท่านไม่ยอมทําตามแล้วพี่น้องฟังดีนะครับท่านส่วนมากปัญหาของคริสเตียนไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงแล้วไม่ทํา เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทาไมนะครับการแล้วเลยแบบนี้นะครับเหมือนการเอาน้ําไปราดบนกองไฟในที่สุดไฟก็จะดับไปในที่สุดนะครับไฟนะครับครับไฟเนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือพอมีไฟจะเห็นความสว่างในที่มืดหลายครั้งนะครับพอไฟพระวิญญาณนะครับมันเป็นเหมือนการเปิดเผยบางเรื่องให้ท่านรู้และต้องการให้ท่านทาบางอย่างกับสิ่งนั้นที่ท่านรู้เช่นนะครับพอท่านไฟเปิดไฟสว่างท่านเห็นพื้นเลอะไฟนั้นก็รีเควสให้ท่านเอาเอา,เอามือไปเช็ดเอาผ้ามาเช็ดพื้นที่เลอะ พี่น้องเข้าใจไหมครับการที่พระวิญญาณเป็นไฟเป็นการที่ให้ความสว่างในห้องของท่านในบริเวณใกล้กลๆเพื่อท่านจำเป็นต้องทําบางเรื่องที่ควรจะทําเพราะไฟเปิดเผยท่านเห็นข้อบกพร่องหรือไฟเปิดเผยให้เห็นบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้คนหลายคนนะครับแกล้งลืมเอาผ้ามาปิดไว้นะครับแล้วก็น้ําสาดๆไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้นะครับการลบเล้าจากไฟก็จบไปเพราะท่านดับพระวิญญาณพระวิตอนนี้ในภาษาเดิมคือการเอาน้ําไปดับ หลายครั้งนะครับท่านดับพระวิญญาณ <acceptable> แล้วแสงสว่างก็หายไปก็ท่านก็แกล้งลืมไปแล้วสุดท้ายนะครับพระวิญญ,ญาณน,นำท่านไปพระรามศาลแต่ท่านไม่ไปท่านก็เลยหลงทางอยู่ในกรุงเทพไม่รู้จะไปไหนดีนี่แหละครับบุคลิกของการทรงนำพระวิญญาณคือเหมือนไฟที่ลบเลาตัวท่านนะครับหลายครั้งนะครับการทรงนำด้วยพระวิญ,ญญาณแบบนี้นะครับมักจะเป็นเรื่องที่อย่างเช่นนะครับพระวิญ,ญญาณเคยสำแดงผมหลายอย่างเช่นผมเคยเอาชีตของน้องนะครับน้องผมเรียนเก่งพอๆกันก็เลยเราก็เลยมันไส้นิดหน่อยนะครับผมตอนเด็กๆมากๆผมก็เอาชีตน้องมีสิบหน้าหยิบ สามห้าหก,หกออกมาแล้วขยำโยนทิ้งหลังบ้านนี่นะครับบำะม็มา20ปีเลยนะครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้วันนั้นผมอธิฐานพระวิญญาณสำแดงเปิดไฟให้ผมเห็นแล้วพระวิญญาณเร้าใจผมมากเลยว่าให้ไปขอโทษเขาผมพิมพ์ไปขอโทษน้องผมในไลน์ว่าผมขอโทษผมเคยทำเรื่องนี้นีให้อภัยผมด้วยผมผิดไปแล้วพอผมตอบสนองไฟในสิ่งที่ต้องการเผาสุดท้ายการลบเลาก็หายไป หรือว่ามีเรื่องนึงพระวิญญาณเปิดเผยผมว่าผมทําผิดกับเพื่อนผมนานแล้วแล้วผมไม่เคยสารภาพนะครับพระวิญญาณก็บอกให้ผมไปขอโทษเขาพี่น้องมันยากมากเลยมันดูเหมือนหน้าอายในเรื่องที่เราทําไปนะครับแต่ผมก็ตัดสินใจไปขอโทษในที่สุดเรื่องจ่ายภาษีนะครับเป็นเรื่องที่ผมต่อสู้กับเรื่องนี้มานานมากนะครับและผมจัดการไปเรียบร้อยมานานแล้วนะครับผมจ่ายตรงทุกอันเลยตอนนี้ ก็เป็นการรบเราไม่สบายใจแล้วผมก็พยายามดับพระวิญญาณโดยการไม่ตอบสนองไม่ทําให้ถูกต้องไม่จ่ายภาษีถูกต้องพยายามจะโกงภาษีพยายามจะไม่จัดการเรื่องนี้อย่างถูกต้องแต่พระวิญญาณนั้นไม่ยอมผมแล้วก็รบเราแต่ผมใช้วิธีการดับโดยการไม่ตอบสนองพี่น้องเรื่องต่างๆมากมายนะครับที่มันขึ้นมาในใจท่านตลอดเวลาหลายครั้งไฟมันลิบหลี่แล้วเพราะท่านโยนน้ำไปทั้งสามถังมันจะดับอยู่แล้วเรื่องที่มันโผล่แวบขึ้นมาบางเรื่องอย่างชัดเจนพระวิญ,ญญาณให้ท่านไปคืนดี กับคนบางคนที่ท่านความสัมพันธ์ท่านมันพังไปแล้วท่านก็พยายามดับพระวิญญาณโดยการเอาน้ําสาดน้ําสาดใช้ไม่สนใจจะเอาผ้าคลุมไว้จนสุดท้ายไฟมันก็ดับปไปในที่สุดการรบเร้าหายไปเพราะว่าไฟมันดับไปแล้วพราะพี่บอกมีการดับหมายความคือดับเจริงๆพี่น้องเข้าใจไหมครับนี่คือลักษณะการทรงนําที่สองของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือการทรงนําที่เป็นลักษณะของการรบเร้าหรือเป็นไฟนั่นเองและท่านรู้สึกมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจนะครับเป็นภาพของไฟขึ้นมานี่นะครับ เป็นลักษณะของการทรงนำของพระวิญญาณพี่น้องเห็นไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระวิญญาณไม่นำพระวิญญาณนำแต่ท่านไม่ทาต่างหากบางคนบอกพระวิญญาณอย่านำผมเลย <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของการตัดสินใจมากกว่านะครับอันที่สามเลยนะครับเป็นการทรงนำแบบอโกนะครับไม่ใช่อโกด้านะครับการทรงนำแบบนี้นะครับเป็นการทรงนำที่มีลกักษณะอันดึงในพระธรรมกิจการ,รบทที่แปดข้อสามสองนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าเขาได้นําท่านเหมือนแกะนําไปถูกฆ่าคําว่านํานะครับคํานี้ใช้คําว่าอโกอโกเป็นภาษากรีกนะครับแต่ว่าการถูกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลากไปนะครับแน่นอนในความเป็นจริงนะครับสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้เชื่อฟังทุกตัวหลายครั้งนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์เลี้ยงมักจะแข็งขืนแล้วก็เอาคอดึงกับเชือกไปในทิศทางตรงข้ามที่เจ้านายจะอยากดึงไปงพระคัมภีร์ใช้คํานี้ในเรื่องของการทรงนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้คำว่าอโกเช่นเดีวยวกันคนที่ถือเชือกอยู่คือพระวิญญาณบริ ในกิจการบทที่11เข้อ2 5ถึง26บอกว่าบารานบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาเมืองอันทิโอคำว่าพามานี้นะครับใช้คำว่าอ,อกโก พี่น้องเปาโลนะครับหนีจากเยซเมัมกลับไปทาซัสเพราะถูกส่งไปเพราะสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าเขาเข้าออกกับกิจการอัครทูตไม่ได้อยู่ใต้คิดสจักรก็สร้างความเดือดร้อนสุดท้ายส่งไปพระมีบอกว่าคิดสจักรก็จำเริญนขึ้นเวลาท่านนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้คิดสจักรทำพันธกิจอิสระนะครับด้วยตัวเองโดยการที่ท่านไม่ได้ทบปิตภายใต้โบสถ์นะครับท่านจะสร้างความเดือดร้อนให้กับการงานของเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทํางานผ่านสไตล์นีพระเจ้าทำงานผ่านคิดสจักร หมายว่าเปาโลพอกลับไปทาซัสนะครับพันพีในคําว่าหาเนี่ยคือหาแบบพลิกเมืองหมายว่าเซาโลกลับไปคงไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐคงไม่ได้กลับไปเป็นคนสําคัญคงไปหลบหลบซ่อนๆอยู่พันพีใช้คําว่าใบนาบัสหาแบบพลิกเมืองนะครับเมื่อพบแล้วนะครับก็ผ่าคําว่าพาใช้คําว่าอโกหมายว่าไงครับเปาโลไม่เต็มใจจะกลับมาอันทิโอเปาโลขมขื่นกับเพื่อนที่เขาล้อนเลิศรับใช้พระเจ้าแต่ส่งเขากลับบ้านไปที่ทาซัสเฉยเลย เปาโลไม่เต็มใจหมายความลากจุงกันจ,จ then, ุงใจกันดึงมือกันไปเถอตัวนะครับไปอันทิโอกกันจะได้รับใช้พระเจ้าเปาโลไม่เอาฉันไม่ไปเปาโลฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ไปนี่นะครับหมายว่าไงครับคําว่าพาตรงนี้เป็นคําว่าอโกหมายวาว่าเปาโลไม่ได้เต็มใจจะกลับไปกับลานาบัสนะครับคําว่าโกหมายถึงเรื่องของการที่กันจุงลากสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งหลายครั้งไม่ได้ไปโดยดีก็เลยต้องใช้คําว่าโกมีการดึงดันคําว่าดึงดันในคําว่าโกเป็นตัวสะท้อน ลักษณะของการทรงนำของพระวิญญาณก็คือว่าหลายครั้งจะเจอความขัดแยงหลายครั้งนะครับเวลาท่านมาถึงจุดที่มีความว่าความขัดแยงท่านเป็นเหมือนสัตว์เป็นน้องน้องแกะตัวเล็กถูกดึงไปแล้วท่านก็ไม่ไปนะครับผมเปรียบเทียบเป็นแกะจะได้น่ารักนะครับจะเป็นตัวอื่นนะครับดึงดึงไปดึงไปนะครับท่านก็ไม่ยอมท่านจะทําแบบนี้พระวิญญาณก็ดึงไปทําแบบนี้ดึงแบบนี้อยู่บบนี้ทําไมรู้ไหมครับในกาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบหกสิบเจ็ดบอกพี่น้องฟังดีนะครับทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังมีตามพระวิญญาณตามเนื้อหนังเพราะความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ท่านทั้งหลายปัญหาจะทาก็เลยทาไม่ได้คําว่าต่อสู้ใช้ควาว่าแอนติเคย์มายนะครับแปลว่าการที่มีศัตรูกลุ่มหนึ่งหมอบรอบๆตัวของของของ,ของคนนั้นและพยายามจะจ้องกันอยู่เพื่อจะทําลายเพื่อจะโจมตีกันให้ได้ เป็นพระของศัตรูที่ประจันหน้ากันตลอดเวลาพี่น้องฟังดีนะครับทุกครั้งที่พระวิญญาณต้องการนําท่านทุกอย่างความปถนาของพระวิญญาณต้องการจะนาท่านศัตรูที่เป็นที่คําว่าเนื้อหนังนะครับยืนประจันหน้าอยู่ตรงข้ามเสมอต้องการที่จะดึงท่านไปอีกฝั่งหนึ่งเสมอมันก็เลยเกิดการอโกกันก็เลยเกิดการดึงปันท่านก็ดื้อจะทาตามเนไปทั้งซ้ายพระวิญญาณจะดึงไปข้างขวามันก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันนั่นเองแต่ครั้งนะครับสิ่งที่พระวิญญาณนานะครับมันมักจะมีการต่อสู้กับเนื้อหนัง ว่าเนื้อหนังท่านอยากทําแบบนี้พระวิญญาณอยากทาแบบนี้นี่แหละคือลักษณะการทรงนําของพระวิญญาณเป็นจุดสังเกตเลยถ้าเกิดการต่อต้านระหว่างความคิดของท่านกับสิ่งที่พระวิญญาณเล้าใจท่านให้ทำนะครับนั่นแหละถูกต้องแล้วพระวิญญาณต้องการนําท่านไปอีกทางที่มันตรงข้ามกับสิ่งมีาความคิดของท่านนี่แหละจุดสังเกตของการทรงนําพระวิญญาณอยากได้รับการทรงนํากันมากใช่ไหมครับนี่แหละการทรงนําจะเล่าให้ฟังนะครับมีพาสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับถูกเชิญไปพูด เทศนาที่โบสถ์บทหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเวลาหกโมงเย็นต้องไปแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับบอกว่าไม่ต้องไปเจ้าต้องรอที่โรงแรมนะครับพี่น้องเนื้อหนังนี้นะครับมันเป็นเรื่องบ้ามากเลยคนเชิญรออยู่ตั้งหลายคนนะครับจะให้รอได้ยังไงไม่ให้ไปได้ยังไงนี้นะครับก็เขาก็ขยักขยึกกันมากเลยนะความคิดสมองสีปัญญาเนื้อหนังนี่นะครับสั่งให้ด้วยเหตุผลต้องไปให้ตรงเวลาแทนที่จะโทรไปเรื่อนตามที่พระวิญญาณบอกเนี่ยนะครับ สุดท้ายนะครับเขาก็ยึกยือย้ออยู่หลายชั่วโมงเลยนะครับสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะไปตามกําหนดพอเทศนาเสร็จนะครับกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับห้องเขาโดนโะขโม,ขมยเข้าคําเทศนาที่สะสมไว้ประมาณหลายปีหายไปหมดเลยพระวิญญาณเตือนบอกอย่าไปเพราะจะมีโจรเข้ามาพระวิญญาณพยายามดึงไปอีกทางเขาก็ดึงไปอีกทางสุดท้ายนี้นะครับ ด้วยหลักการเหตุผลใช่ไม่เถียงเพราะบุคลิกของถ้ามาถึงจุดของการ,ต,ราต,ต,ต่อสู้กันแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยนะครับหมายว่ามันเกิดการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต่อต้านกับความคิดของท่านพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วคําสอนนี้นะครับก็เลยไปสอนที่กรุงมอสโกนะครับจะมีการบอมฟฟ้าสเ้อินเป็นประจำพาสเตอร์คนนี้ก็สอนลูกแก่เขาบอกว่าถ้าเกิดอาการประมาณนี้นะครับ ว่าอยู่ดีมีความอกโกเกิดขึ้นมีความขัดแย้งขึ้นในใจให้ทําอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับตัดสินใจเชื่อฟังสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดของท่านทันทีนทสุดท้ายนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งรอดตายจากการบอมรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะพาะยานนั้นเราใจไม่ให้ขึ้นและที่กรุงเบลุตที่มีระเบิดที่ที่ตรงคลังแสงตรงนั้นที่เป็นสารเคมีศัญยาพบาลที่อยู่โบสถ์ใกล้ที่รับประกันว่าตายแน่ๆถ้าอยู่ตรงนั้นนี่นะครับ ก็เลิกโบดและพาทุกคนกลับบ้านก่อนช่วงบ่าย,ายๆก่อนที่จะเกิดบอมเพราะพระวิญญ,ญาณทรงนำไม่มีเหตุผลที่จะออกจากที่นั่นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เกิดอาการอะกโกก็คือว่าดึงไปดึงมามีการชักกระเยอะเกิดขึ้นมีการต่อสู้กันขึ้นระหว่างความคิดกับสิ่งที่อยู่ในใจท่านจําเป็นต้องเชื่อฟังเสียงในใจเพราะนี่คือลักษณะการทรงนำของพระวิญญ,ญาณพี่น้องเข้าใจไหมครับสองโคลินบทที่สิบข้อที่สี่ข้อที่ห้านะครับเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นฤิธานุภาพของพระเจ้าทาลายป้อมปราการได้ทาลายป้อม เขตผมจำปลอมทั้งหลายความเย่อหยิ่งทุกรุ่แบบที่ตั้งขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิดการเชื่อฟังไม่มีเหตุผลพี่น้องรู้ไหมครับคำว,ว่าป้องประการหรือโอคูลูมานี่นะครับเป็นภาพเหมือนปราสาทราชวังของของยุโรปที่สูงมากๆนะครับอย่างแรกก็คือป้องกันไม่ให้ใครเข้าและอันนี้ก็คือขังเอาไว้ไม่ให้ใครออกหลาครั้งนะครับ ป้อมปราการแบบนี้นะครับเกิดจากการสร้างอย่างยาวนานของศัตรูเมื่อท่านยอมแล้วมันก็ไปสร้างป้อมปราการศัตรูคุมอยู่ข้างบนคําว่าทําลายป้อมนะครับในพระพีตอนนี้ใช้คําว่าคาทาลิโอหรือเป็นการว่า take it piece until nothing is left standing แม่นะว่าเป็นการที่ตัดสินใจดึงอิฐออกทีละก้อน เพื่อทาให้ป้อมประกันทลายในที่สุดป้อมประกันเหล่านี้หลายครั้งไม่ได้ทลายในครั้งเดียวบางเรื่องในชีวิตของท่านนะครับท่านไม่สามารถเชื่อฟังได้เพราะว่ามันมีป้อมประกันวางอยู่จํานวนมากกั้นไม่ให้ท่านเข้าไปชิงเอาตัวของท่านออกมาและป้อมประกันขังไม่ให้ท่านออกมาวิธีการพันบีบอกต้องคาทาริโอหรือค่อยดึงอิดออกทีละก้อนคาว่าเหตุผลจอมปลอมนะครับใช้คําว่า Imagination หรือคําที่ท่านเคยชินมากๆที่ท่านเรียนมาปร,ประมาณตลอดชีวิตเลยคือคําว่าโลจิมอสหรือคําว่าโลจิ c นั่นเอง การคิดเป็นเหตุเป็นผลนั้นเป็นเนื้อหนังที่หลายครั้งตั้งตนขึ้นต่อสู้ความรู้ของพระเจ้าพี่น้องจะไปดูหลายครั้งนะครับพระคัมภีร์สั่งบอกให้กิเดโอนผู้ชายผู้กล้าหญาเถอยจงเอาหมอ้อแล้วก็ไม้ไปตีสู้กับศัตรูหลายๆสามร้อยก็พอพี่น้องไม่มีเหตุผลมากเลยการเชื่อฟังให้เอาหมอ้อแล้วก็เหลือแค่สามร้อยคนไปตีหมอ้ออยู่อยู่บริเวณรอบๆศัตรูแล้วให้ศัตรูมันพี่น้องมันไม่มีเหตุผลมันมีนคือการเชื่อฟัง โลจิกของกิดโอนคงแตกสลายพี่น้องกิดโอนก็เป็นคนนะครับเขาก็เข้าใจใครมันจะเอาหม้อก,กับอุปกรณ์ไปตีแล้วจะชนะพระเจ้าสั่งอิสราเอลเดินรอบแล้วสุดท้ายเป่าแต่แทนที่จะเอาปีนเอาเอาเอาไปไปพาดเพื่อจะเข้าไปสู้พี่น้องไม่มีโลจิกเลยเชื่อฟังล้วนๆพี่น้องครับ เรื่องแบบนี้นะครับจะเกิดการต่อสู้หลายครั้งในเหตุการณ์จริงในสนามรบจริงที่ท่านจะเจอวันนี้พรุ่งนี้เช่นกันให้เงินคนการแจกใจให้คนด้วยใจกว้างขวางเป็นน้ำพระททยพระเจ้าแน่ๆโดยเฉพาะการแจกใจเพื่อให้คนรู้สึกมีใจขอบพระคุณพระเจ้าให้เกิดคะแนนเสียงกับพระเยซูหลายครั้งนี้นะครับพระเจ้ามักจะเล่าใจท่านมีเสียงเข้ามาในใจให้เงินคนนี้สิท่านมีเงินสามพันพระเจ้าบอกให้ไปเลยสองพันพี่น้องมันจะเกิดการอโกทันทีทําไมะฮะ เนื้อหนังท่านบอกว่าพวกนี้ต้องจ่ายค่านี้ยังไม่ได้มีตังค์ก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนแต่พระเจ้าพระวิญญาณบอกไงครับพระวิญญาณนำขัดแย้งกับเนื้อหนังพระวิญญาณบอกให้เงินเขาท่านต่อสู้บอกว่าไม่ให้หรอกตัวเลขจะเหลือแค่ห้าร้อยหรือเปล่าพระองค์พระองค์งเขาใจผิดหรือเปล่าสองพันเหลือห้าร้อยสองพันเหลือห้าร้อยชักกระเยอะไปชักกระเยอะมาชักกระเยอะไปชักกระเยอะมาโลจิิกของท่านตั้งตนขึ้นต่อสู้พวกนี้ต้องจ่ายค่านูน่นนี่มีเงินไม่พอทำไมจะให้เขาทำไม ต่อสู้ไปต่อสู้มาต่อสู้ไปต่อสู้มาพระท่านก็เริ่มค่อยๆดับพระวิญญาณไปทํานู่นนี่นั่นช้าไปอีกหนึ่งวันสองวันสามวันสุดท้ายมันดับเลยที่สุดี่น้องเห็นไหมทุกครั้งที่มีความขัดแย้งขึ้นมาในใจเกิดความไม่สบายใจไฟลบเราแล้วมีการชักกระยอะกระหล่อมความคิดของท่านกับพระวิญญาณนี่แหละการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จี๊ดละสิโดยเฉพาะการให้เงินชาวบ้านถ้าพระวิญญาณนำเนี่ยน,นะครับไม่ต้องคิดเยอะ ผมรู้เลยนะครับเวลาเกิดเรื่องนี้ผมประจําเลยนะครับเช่นครั้งหนึ่งนะครับอาจาให้ผมถวายเป็นภารกิจหนึ่งที่ผมรับพระพอจากเขาอยู่นะครับด้วยเงินส่วนตัวของผมนี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมก็ฟังตัวเลขแล้วผมก็ตกใจนะครับผมก็พยายามพยายามรอเวลาให้พระพิญญายลดตัวเลขอาจจะเหลือเท่านี้ได้ไหมแต่ผมรู้เลยว่าผมเกิดการอโกอยู่ผมเกิดการดึงไปซ้ายดึงไปขวาอยู่ผมเลยตัดสินใจที่จะเชื่อฝั่ง พอเชื่อฟังไปนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไงครับความรบเร้ามันหายไปจากใจผมเลยพี่น้องเข้าใจไหมนะครับแล้วก็แล้วก็ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับเรื่องของการจ่ายจ่ายภาษีนะครับผมจําได้นะครับตอนที่ผมมีบินหนึ่งที่ส่งไปที่กรมสรรพกรแล้วก็เขาไปเคลมภาษีแต่ผมน่าจะเป็นบัญชีผมลืมส่งหรืออะไรอย่างนี้นครับก็เลยเรียกผมไปคุยไป,ไ,ปไปมานะครับก,กรมสรรพกรก็เรียกผมให้ เอาบัญชีที่มีทั้งหมดซึ่งในเว็บไซต์ผมมันมีแค่สองบัญชีริงผมมีสามสุดท้ายนี้นะครับพวิญญาณเล้าใจผมบอกว่าไม่อย่าส่งสองบัญชีส่งให้มันครบไปเลยสามบัญชีเปิดให้หมดเหมือนไปแก้ผ้าเขาดูเลยนะครับผมก็ค้านในใจผมมากเลยว่ามันไม่ควรจะทามันมันตลกนะ่เดี๋ยวเราจะโดนภาษีย้อนหลังหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ตัดสินใจบอกเขาว่าเพราะจริงๆผมตัดสินใจจ่ายถูกต้องก่อนอน,นั้นประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับสุดท้ายผมก็ไปเปิดดูหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณเป็นคนดีเหมือนกันนาอแล้วสุดท้ายนะครับผมบอก ตามสบายเลยครับยังไงก็เมตตาผมด้วยเพราะผมก็กลับใจแล้วมันผมมีประวัติการจ่ายตรงเพิ่มดับเบิลอด์ภาษีประจําเดือนขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็เขาก็สุดท้ายนะครับเขาก็เขาก็ไม่ไม่ตามอะไรผมนะครับเขาผมก็จ่ายถูกต้องไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องการที่พระวิญญาณอโกผมนําผมไปในทางที่ให้เปิดเผยบัญชีทั้งหมดที่ผมมีให้กับสัมภากรให้ดูหมดโดยเหตุผลนี้นะครับเป็นเรื่องโง่เขลามากสำหรับคนที่ทําธุรกิจพี่น้องเข้าใจไหมครับนี่แหละ การทรงนำของพระวิญญาณการสารภาพบาปผิดนะครับบางทีท่านมีเรื่องน่าอายนะครับพระวิญญาณบอกให้ท่านไปพูดท่านก็อโกโยอยู่ตลอดเวลาพระวิญญาณบอกให้ทําอย่างนี้เนื้อหนังท่านทาอีกแบบหนึ่งพี่น้องเข้าใจไหมเป็นการดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเหมือนกับการดึงสัตว์เลี้ยงนะครับท่านก็ไม่อยากไปประเชิญหน้าเพราะไงเพราะเนื้อหนังมันต่อสู้ทุกครั้งที่มีการทรงนำของพระวิญญ,ญาณน,นั้นจะต่อสู้กับเนื้อหนังพี่น้องเข้าใจไหมครับ มันจะมีการต่อสู้มีการะชนันหน้าเหมือนท่านเดินไปคนหนึ่งเป็นเป็นผู้หญิงมีผู้ชายสองคนะชนันหน้ากันสู้กันเลือกใครเลือกใครเลือกใครเลือกเดี๋ยวนี้ท่านเลยต้องเลือกอีกฝ่ายหนึ่งหรือทิ้งแต่ท้างเป็นศัตรูฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องเข้าใจไหมครับการเลือกทําตามพระวิญญาณเป็นเรือเ่อททงโง่เขลาในสายตาของเนื้อหนังการทําตามเนื้อหนังเป็นเครื่องโง่เขลาในสายตาของพระวิญญาณทั้งสองเป็นศัตรูกันเลือกข้างหนึ่งต้องไม่เลือกข้างหนึ่ง น้องหลายตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณทำงานในใจท่านหลายๆอย่างเลยทีเดียวบางอย่างมันจะขึ้นมาอยู่ที่ก็รับรู้ขึ้นมาในใ,นใจท่านตอนนี้และครั้งเหมือนมีไฟจุดขึ้นมาตอนนี้ในใจท่านมันร้อ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 นนั่นแหละพระวิญญาณทำงานในใจท่านแล้วดีใจกับท่านด้วยหัวข้อน่าสนใจมากเลยวันนี้ไม่น่ามาฟังเลยบางเรื่องมันขึ้นมาในใจท่านแล้วเอา้าตรงนั้นก็โกงบินตรงนี้ก็จ่ายช้าภาษีก็ไม่เคยเสียนะครับเรื่องอะไรฮะไม่เคยขอโทษคนนี้ เคยเป็นดินทาคนนี้ไม่เคยขอโทษอะไรยุงเนเพราะวิญญาณขุดขึ้นมาในใจความสบางขึ้นมาเห็นรอยเลอะรอบตัวเต็มไปหมดเลยเพราะวิญญาณบอกให้ไปทำเรื่องนี้เต็มไปหมดตอนนี้แหละครับนี่แหละครับการสรงน้โในพระวิญญาจะมีการขัดแย้งกับเนื้อหนังจุดสังเกตสามอันการสรงนาได้วยลมขึ้นมาในใจแบบดอกคิโอขึ้นมาปุ๊บโดยไม่รู้ว่าที่มาที่มามาจากที่ไหนเรื่องที่สองเป็นเหมือนไฟลบเราถ้าตอบสนองไฟลบเราจะหายไปหรือไม่ท่านก็ตัดสินใจเฉยเมยสุดท้ายไฟก็ดับจะเกิดความไม่สบายใจ แล้วก็เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่มันลึกลับที่มันซ่อนอยู่ข้างในใจเรื่องที่สามนะครับคือการอโกก็คือว่าพอท่านจะทําอะไรบางอย่างที่มีลักษณะของการชักกระยอะเกิดขึ้นถ้ามีเกมการชักกระยอเกิดขึ้นในความคิดของท่านทุกครั้งนะครับตัดสินใจเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ถ้าเป็นผู้ชายตัดสินใจเป็นพระเอกเกาหลีทําอะไรก็ได้ที่พระเอกเขาทําน่ะดีดีนะครับทําตัวเป็นนางเอกเกาหลีให้อภัยยอมเสียเปรียบ ยอมเป็นคนดีนั่นแหละคือสิ่งที่พระวิญญาณอยากให้ท่านทำพี่น้องเห็นไหมจุดสังเกตคือมีเรื่องพวกนี้ทั้งสิ้นพี่น้องเหมนไหมครับแล้วถ้าท่านตอบสนองพระวิญญาณมากๆนะครับไอ้เรื่องนำว่าไปซื้อบ้านที่ไหนทําอาชีพอะไรจะเป็นเรื่องเล็กเพราะพระวิญญาณจะพูดกับเสียงท่านอย่างชัดเจนเพราะท่านไม่ดับพระวิญญาณไฟโหมกองใหญ่ขึ้นเรื่อย ท่านเติมฟืน้นแห่งความเชื่อฟังเข้าไปนะครับสว่างโลกไกลไปเลยอยากรู้เรื่องอะไรอนาคตที่เป็น,นั้นนะมันมีความสว่างมากมันก็มีความเข้าใจชัดเจนมากพี่น้องไฟท่านมันดับวท่านจะไปเข้าใจได้งไงจะไปซื้อบ้านที่ไหนจะไปทํางานที่ไหนท่านเป็นคริสเตียนเซเลเอ่ออีเวนไม่เกิดเรื่อง,องนี้เรียนต่อที่ไหนแต่งงานกับใครซื้อบ้านที่ไหนทําอาชีพอะไรแต่ไอเรื่องที่พระวิญญาณทรงนำนั้นมันขัดแย้งกับเดิ่ท่านไม่เคยเชื่อฟังเลย ท่านดับไฟตลอดดับไฟตลอดท่านจะมีความสว่างที่ไหนมาส่องให้ท่านเห็นความเขาใจว่าท่านกูจะทําอะไรเพระวิญญาณชีวิตท่านมันน้อยพิษท่านก็เลยไม่เข้าใจไงพราะท่านดับไฟไปหมดมาไม่มีไฟมาไม่มีความสว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านอยากได้ยินเสียงเรื่องการส่งน้ที่ชัดเจนท่านจําเป็นต้องตอบสนองในเวลามีเกิดกีฬาชักก็เยอะเดินไปฟันธงพระวิญญ,ญาณน้องเข้าใจไหมครับการทรงนํานี้นะครับ ผมอยากให้มุมหนึ่งด้วยนะครับมุมอื่นที่เพื่อจะสมดุลก่อนที่ท่านจะยึดคํานี้ละเอกก็ทรงนําทรงนาอย่างเดียวนะครับอย่างแรกนะครับคําว่าการทรงนําที่ไม่ควรทําตามนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของหมายสําคัญอัศาจรรย์ผมไม่ได้ต่อต้านอยา่างเขาจะผิดนะครับเป็นเรื่องดีมาจากพระเจ้าด้วยเพราะหมายสําคัญอัศาจรรย์ในภาษาเดิมแปลว่าตัวสิ่งที่เป็นยืนยันว่ามาจากพระเจ้าแต่แน่นอนครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเรื่องการทรงนําที่พระวิญญาณพูดในยอนสามข้อแปดก็คือเรื่องการทรงนําข้างในท่านควรจะมี อีเมลยืนยันแล้วจะมีคนโทรคอนเฟิร์มการหมายสำคัญสะใจเหมือนการโทรคอนเฟิร์มท่านควรจะมั่นใจจากข้างในที่เป็นพระวิญญาณให้ความมั่นใจว่าท่านพระเจ้าจะช่วยท่านแล้วเพอเอิญพระเจ้านี้นะครับก็รักท่านมากก็เลยให้หมายสำคัญข้างนอกมายืนยันสิ่งนี้แต่ท่านไม่ควรจะใช้เรื่องของการยืนยันจากหมายสําคัญเป็นเรื่องหลักในการดนําชีวิตเพราะว่าคนส่วนมากที่เห็นหมายสําคัญจํานวนมากนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความเชื่อมั่นคงความเชื่อที่มั่นคงที่สุดคือความเชื่อที่ไม่เห็นก็เชื่อ ซุเปอร์เชื่อไม่เคยเห็นก็เชื่อพระบีบอกว่าเหมือนเหมือนโทมัทมสต้องเห็นรอยแผลพระหัตถ์พระเยซูถึงจะเชื่อแต่พระเยซูบอกไม่เห็นเชื่อก็เป็นสุขพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะไงครับเพราะว่าจริงๆในศัตรูนี้นะครับใช้จุดอ่อนของคริสเตียนเรื่องหนึ่งในพระธรรมมาระโกสิบ2ายี่สบสองเพราะว่ามีพระคริสเทียมเท็จและผู้เ,ยเผยชนะเทียมเท็จจำนวนมากปรากฏขึ้นสแสดงหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์เพื่อล่อลวงคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลงก็เป็นได้พระบีตอนนี้นะครับคบําว่า พระเจ้าส่งเลือกสัตว์นี้นะครับเป็นภาพของคนที่เป็น mighty man ของพระเจ้าเลยนะครับคนที่รับใช้พระเจ้าอย่าง,างสัตว์ซื่อมากมายที่แบบมีการเจิมอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะหลงได้ซะด้วยซ้าหมายว่าไงครับการที่ใช้หมายสําคัญอย่างเดียวในการนําไม่ใช่การสรงนําข้างในอันตรายมากเพราะศัตรูก็ทําได้อยู่ดีนะครับมีอะไรหมายสําคัญเลยแบงหล่นมาจากฟ้านีน่นะครับหล่นลงมาเป็นก้อนๆแล้วท่านก็รู้สึกว่านี่ใช่แล้วแล้วก็ท่านก็ไม่ถามเสียงข้างในเลยเพราะท่านไม่เคยตอบสนองพระวิญญ,ญาณประดังไฟของท่านมันกองเล็กเหมือนไฟ,ไ,ฟไม่ขีดอะครับ สุดท้ายท่านก็เลยโดนล่อลวงมาที่สุดแล้วหลงไปเลยนะครับหลงก็เป็นแบบไม่ได้หลงหายครับหลงไปเลยท่ที่มีบํเเด็จเต็มขนาดหลงไปกับหมายสําคัญบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผู้เผยพระจ้าจเทียมเท็จและพระคริสเทียมเท็จเป็นคนล่อลวงพี่น้องรู้ถ้าพี่น้องรู้เนี่ยครับว่ามีเอ,อลทัทธิสอนผิดจํานวนมากขนาดไหนในโลกนี่ครับท่านจะตกใจผมบอกให้จํานวนมากมหาศาลจริงๆคนที่หลงอยู่ในความเชื่อที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วมีหมายสําคัญทั้งสิ้นพี่น้อง พี่น้องหมายสาคัญดีครับผมไม่ได้เถียงไม่ได้ต่อต้านแต่เรื่องที่สาคัญที่สุดนะท่านควรจะเดินกับพระเจ้าแม้ไม่มีหมายสําคัญเลยท่านก็ควรจะเชื่อเพราะไงครับเดมาสก็หลงหายแม้เห็นหมายสําคัญบุตรเสวานะครับพ่อเป็นปุโรหิตก็หลงหายแม้มีธรรมบัญญัติมากหมายพี่น้องฟังดีนะครับหมายสําคัญเป็นเรื่องดีผมไม่ได้ต่อต้านแต่อย่าใช้หมายสําคัญนําชีวิตเพราะศัตรูแทรกแซงได้นะครับอันที่สองนะครับการทรงนำที่ขัดแย้งกับสิทธิมนาจของพระเจ้านะครับบอกนาําำอยู่ดีนะครับถ้ามีพระวิญญ,ญาณน,นำข้างในนะครับเช่น ผู้นำบอกว่าห้ามวางมือถ้ามาผูกพันตัวในโบสถ์และผู้นำในโบสถ์นะครับสอนถูกมากเลยบอกห้ามวางมือกันเองนะครับถ้าถึงเวลาท่านโตขึ้นท่านนะครับอาจจะเชื่อพระเจ้าไม่นานอีกท่านกงบอกว่าพระวิญญาณทายังไงได้พระวิญญาณทรงนําท่านให้วางมือพี่น้องแล้วท่านก็บอกว่าพระวิญญาณนาผมก็งงว่าสรุปว่าพระวิญญาณนาหรือผีนํากันแน่พี่น้องมันเป็นผีมันเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนและพระเจ้าตั้งสิทธิ์เท็มหน้าไว้เพื่อให้ท่านเชื่อฟังบางเรื่องที่มันสอดคล้อง ถ้าผมไปสั่งให้ท่านนะครับไปไหว้ไหว,ว้รูปเคารพนะครับท่านไม่ต้องเชื่อฟังเลยเพราะวิญญาณนำท่านอีกทางแน่ๆแต่ถ้าบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของคาสอนอะไรบางอย่างท่านจะเป็นต้องเป็นคนที่มีบุคลิกของความเชื่อฟังไม่ใช่เอะก็ตัดตรงพระเจ้าตัดตรงพระเจ้าตัดตรงพระเจ้า,เ,จาเหมือนท่านเป็นนายร้อยอยู่นะครับนายพันสั่งท่านอย่างนี้บอกว่าไม่ต้ไปถามนายพลบุคลิกแบบนี้คือการอยู่ใต้ไม่อยู่ใต้ใครยกเว้นพระเจ้าคนเดียวไม่ใช่บุคลิกของพระเยซูพระเยซูยังยอมให้ยอน ซึ่งมีศักดิ์ศรีต่ำกว่ามากไม่ไม่เหมาะแม้กระทั่งจะผูกเชือกรองเท้าพระองค์นั้นให้บัตรติสรสะเอามือวางที่หัวแลวกดลงไปในน้านบุคลิกของความนบนอบ,นอบคือบุคลิกของพระเยซูการส่งนําอะไรบางอย่างที่บอกว่าพระวิญญาณน,นำพระวิญญาณน,นำให้ทาอีกแบบหนึ่งท่านไม่ปรึกษาบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ที่ทมันไม่ต้องมาปรึกษาว่าจะกินข้าวอะไรวันนี้จะสั่งกาแฟร้านบริสเบสโตจะสั่งช็อช็อกโกมิน์หรือจะสั่งคาปูชิโนโ่ไม่ต้องถามจะไปเบสซิ่งพิซซ่าจะสั่งหน้าอะไรไม่ต้องถามละ แต่บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของสิทธิทิน่าเรื่องของการทําตามนะครับการทําตามใจตัวเองโดยที่พระวิญญาณนาแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้นําบอกเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นการขัดแย้งสิทธนะิไม่ใช่บุคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์การนําแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผิดแผกจากพระคัมภีร์สุดท้ายนี้นะครับมันเป็นการทรงนําที่ไม่ใช่วิญญาณที่นําท่านพระบิดบอกว่าวิญญาณของย่านผู้ยออของย่านฟ้าอากาศนะครับเป็นคนที่ครอบครองเหยื่อคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง หมายว่าการทรงนำที่ขัดแย้งกับบุคลิกของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับไม่ใช่การทรงนำจากพระเจ้าเป็นการทรงนำของวิญญาณประเภทอื่นพน้องเข้าใจไหมครับไม่ใช่ทุกอย่างที่นำนะครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยพระวิญญาณนำข้างในก็จริงนะครับแต่พระวิญญาณเนี่ยตั้งท่านในการเชื่อฟังบางเรื่องที่ผ่านมาทางผู้นำเพราะพระวิญญาณเป็นคนตั้งผู้เลี้ยงเองหมายว่าหลายครั้งนะครับการทรงนำบางเรื่องเนี่ยพระเจ้านำผ่านผู้นำ ไม่ได้นําทุกเรื่องในชีวิตของท่านผ่านทางพระวิญญาณอย่างเดียวท่านท่านเป็นริสเตียนเด็กน้อยท่านก็เลยไม่เข้าใจเรื่องนี้น้องเข้าใจไหมครับเหมือนบางเรื่องนะครับผมจะมีความคิดเห็นส่วนตัววันนั้นก็มีน้องคนหนึ่งโทรมาถามเรื่องหนึ่งผมก็บอกว่าเชื่อฟังไม่ต้องคิดเยอะเลยไม่ผิดพระคมภีร์แล้วผู้นําสั่งง่ายๆเลยก็คือเชื่อฟังไม่ต้องคิดเยอะนะครับ ผมก็เลยบอกว่าเรื่องการทรงนาแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันที่3นะครับการทรงนาที่ผิดกับบุคลิกของพระเจ้าเช่นนะครับบุคลิกของพระวิญญาณบปิสุดนะครับจะเป็นคนที่ไม่ฟ้องผิดสมมตินะครับวั ün, นหนึ่งนะครับมีคนพลาดไปดูหนังโปงมาทีหนึ่งพระวิญญาณจะไม่แบบเปิดเผยทันทีเลยเวลานั้นนะครับอยู่ดีเขาไม่เคยทำอีกเขาจะทำอีกครั้งแรกครับโปเปิดโปง expose เลยเนี่ยครับอยู่ดีพระวิญญาณบอกว่าบอกกับท่านว่าคนนี้ทําบาปแล้วท่านก็ไปพูดกับเขาว่าทาบาปทันที่เขาเพิ่งหลายครั้งนะครับ บุคลิกของพระวิญญาณเนี่ยครับจะไม่ขัดแย้งอยูยพระองค์เองตอนที่ดาวิดโดนเปิดเผยด้วยนาธานนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณเกือบเจ็ดแปดเดือนหมายว่าบางครั้งนะครับการสิ่งที่เป็นเสียข้างในของท่านนี่นะครับท่านจะต้องจําเป็นจะต้องชัดเจนด้วยว่านะครับว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกพระะกมภีหรือเปล่าบุคลิกบางอย่างเช่นอยู่ดีนะครับท่านบอกว่าพระวิญญาณนำบางท่านท่านไปเห็นความผิดบาปผู้นํานะครับผมต้องถามนิดนึงว่ามันมาจากพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะครับโดยบุคลิกเนี่ยพระเจ้าคงเตือนผู้นําก่อน ถ้าผู้นั้นไม่กลับใจจริงๆพระเจ้าคงมีวิธีแต่ว่าโดยบุคลิกนี่นะครับหลายคนเนี่ยมีวิญญาณอะไรบางอย่างที่มันนำชีวิตของท่านแต่ท่านเป็นคิดเตียนเด็กท่านเลยไม่เข้าใจว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่าน้องเข้าใจไหมครับทําไมเหมือนผมนะครับไปต่างประเทศแล้วก็ก็มีคนบอกว่ามาเผยวจะนะบอกว่าภรรยาผมคนนี้ไม่ใช่ภรรยาผมผมก็คิดในใจว่าแล้วทำไมพระเจ้าไม่บอกผมอะทำไมบอกคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย มีน้องการนําแบบผู้เผูชนะสไตล์นาทันนี้นะครับเกิดในพัะพีเดิมแต่พระพีใหม่นะครับทุกคนมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตน้องเข้าใจไหมครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่เพวาไงครับมันมันก็ไม่ผิดไม่ไม่เป็นการพยายามมานิปเูเลตคนได้บอกพระเจ้านําเช่นอยู่ดีนะครับผมบอกว่าพระวิญญาณนาผมให้ผมชวนพี่ไปกับผมผมจะไม่ทําอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะพระวิญญาณเล้าใจผมชวนคนนี้ไปผมก็จะไปทมวัสะดวกไหมพอเขาไปกับผมปุ๊บผมก็บอกว่าแล้วมันเกิดผลมากผมก็บอก,บอก,บอกจดหนุน้ิตใจเขาบอกว่าพระวิญญาณนาให้ผมมาชวนพี่ไปกับผม แต่ผมจะไม่ใช้วิธีเดินเข้าไปแล้วบอกพระเจ้าตัดว่าพระเจ้าตัดว่าให้มาอย่างงุนพระเจ้าตัดว่าอย่างนี้แต่ท่านพระเจ้าไม่ได้ตัดกับท่านนะครับท่านต้องรับผิดชอบกับพระเจ้านะครับประท่านเนี่ยหลายครั้งก็ใครจะไปกล้าขัดพระเจ้าอีอท่านมาบอกพระพิญญาณนำท่านอย่างนี้พี่น้องเข้าใจไหมฮะบ,บางเรื่องเนี่ยครับอย่างแรกก็คือไม่ขัดแย้งกับบุคลิกของเรื่องสิทธิมนาจไม่ขัดแย้งกับบุคลิกของพระเจ้าการกล่าวโทษอยู่ดีนะครับผมไปวางมือบางคนบอกว่าวิญญาณขี้อิจฉาชงออกไปพี่น้องพระวิญญาณตรงไหนพระวิญญาณนึ่นน้ําาใจสภพ ยู่ดีนะครับผมไปด่าคนพูดให้ทุกคนได้ยินเลยบอกว่าคนนี้มีวิญญาณอย่างนี้อยู่ดีไปวางมือนะครับไม่ใช่บุคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเข้าใจไหมเป็นบุคลิกของการประจานพี่น้องเข้าใจไหมครับอืมอันที่สี่นะครับการทรงนำเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้เองพี่น้องฟังดีลมเนี่ยมาตามใจของลมไม่มีใครสามารถผลิตลมเองได้อยู่ดีนะครับผมสามารถบอกปึ้งปุ๊บแล้วผมบอกว่าผมปึ้งขึ้นมานะครับแล้วผมก็สามารถผลิต คำพยากรณ์เลยได้ตลอดเวลาผมเป็นหมอดูแล้วะเพราะหมอดูนี่นะครับมาเจอปุ๊บกี่โมงก็ได้จ่ายตังค์แล้วก็มีคำพยากรณ์ถ้ามาจากพระวิญญาณจริงนะครับจะต้องรอฮะไม่มีเรือใบคนไหนออกเรือใบได้ถ้าไม่มีลมหมอต้องกลางใบรอพี่น้องเข้าใจไหมครับและสุดท้ายนี้นะครับการนำด้วยองางพระเจ้านี่นะครับอันตรายมากผมอยากให้ท่านนะครับเป็นคนที่สมดุลในโลกของฝ่ายวิญ,ญญาณด้วยนะครับใช้บางทีพระวิญญาณนำท่านก็จริงแต่ว่าท่านต้องมีสติปัญญ,ญาจริง ได้นำด้วยสไตล์แบบนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าการสรงนำพระวิญญาณไม่ได้ยากเลยประเด็นเดียวที่ท่านจะได้ยินเสียงชัดมากขึ้นคือท่านจุดไฟกองให้มันใหญ่ขึ้นโดยการที่ท่านเชื่อฟังและตอบสนองพระวิญญาณไม่ดับพระวิญญาณและสุดท้ายนะครับพี่น้องฟังดีนะครับพระวิญญาณนำท่านทุกเรื่องนี่ครับทุกอย่างจะง่ายหมดน้องเข้าใจไหมครับแต่ว่าในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุ์นี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือการสรงนำแบบลมรับรู้ขึ้นมาโดยไม่รู้ที่มาเรื่องที่สองนะครับคือการเป็นเรื่องด้วยไฟลบเร้าห้ามดับไฟห้ามไม่ตออบสนง ไฟไปเรื่อยๆนะครับไฟจะกองใหญ่ขึ้นเปิดให้เห็นบางอย่างที่ท่านควรจะต้องทําในระยะประชิดต,ตัวเพื่อที่ท่านจะทําสิ่งที่พระวิญ,ญญาณบอกเรื่องที่สามก็คือว่ามันจะมีการชักกระเยอะเกิดขึ้นระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาจะมีความขัดแย้งการต่อสู้มีสงครามเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบางเรื่องมีพี่น้องคนหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับเขาก็ถามบางเรื่องผมก็บอกว่าทาตัวเหมือนช้ยายหญิงนิสนี่เลยครับเขาก็บอกค่ะนะครับเรื่องพี่น้องฟังดีครับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องอดอาหารที่ฐานเชื่อฟังทําตัวให้เป็นนางเอกเข้าไว น้องเข้าใจไหมครับง่ายๆเลยนะครับมันจะขัดแย้งกับความคิดของท่านมากๆครับก็ผมแบ่งปันวันนี้เ <quer> ร <os> ื <nya> <rov> ่องของการไม่ดับพระวิญญาณนะครับในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่19นะครับสั้นมากเลยนะครับบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเราเคยมีประสบการณ์จริงๆเรื่องของคริสเตียนที่เติบโตนะครับก็คือเรื่องของการที่ เข้าใจการส่งนําของพระวิญญาณบริสธินนะครับการรู้สึกถึงว่าพระวิญญาณสรงนําให้ทําอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่นะครับบางทีเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะที่เรารู้สึกว่าพระวิญญาณน,นำทาเรื่องนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเรากลัวฮะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทําสิ่งนั้นทั้งที่เรามั่นใจเลยนะครับว่าพระวิญญาณพูดกับเราเราอะกัดฟันจิกเท้าแล้วก็ตัดสินใจว่ายังไงเราก็จะไม่ทํานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้ แล้วก็ถ้าคําตอบของเรานะครับคือใช่ว่าเราอะ่ะเคยมีประสบการณ์ที่เรารู้เลยพระวิญญาณสั่งแงแก่แต่เราไม่ทํานี่นะครับผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากความกลัวหรือเกิดจากการต่อสู้อะไรบางอย่างข้างในนะครับพระคัมภีร์เนี่ยก็เลยมีคําเตือนของอาจารย์เปโลบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนะครับในพระคัมภีร์ตอนน,นี้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นภาพคําว่าดับนี่นะครับ เป็นภาษาเดิมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคำเชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการดับไฟนะครับจริงๆเนี่ยไฟนี้นะครับแบบว,ว่าท่นพีตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเอาดับไฟนะครับเป็นบริบทช,ชัดเจนเลยคือเรื่องของการดับไฟพระวิญญาณในบริบทเนี้เปรียบเทียบเหมือนไฟนะครับในแต่ครั้งนี้นะครับเรารับชูได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีไฟอยู่มันรู้สึกร้อนนะคะเวลาพระวิญญาณเราใจตรงนี้นะครับ มันจะรู้สึกร้อนๆน,นะครมันจะรู้สึกร้อนรุ่มอะไรบางอย่างน,นะครับหลายคนเคยเป็นผมว่าทุกคนที่นี่ฟังผมต้องเคยมีแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยมีวิธีการดับอยู่แค่สองวิธีวิธีแรกนะครับก็คือไฟเนี่ยต้องเผาสิ่งที่ตั้งใจจะเผาให้หมดเช่นกระดาษนี่นะครับถ้าไฟมันเผากระดาษหมดไฟก็จะดับลงหมายว่าไงครับสมมุติว่าพระวิญญาณนะครับมีเป้าประสงค์ เมือนกับคนที่อยากกินข้าวฮะพอได้กินข้าวปุ๊บก็ก็กไม่ไม่เรียกร้องแล้วนะครับเลยที่พี่กิต้าจะกินนี้นะครับเอ่อก็ถ้าสมมติว่าได้ไปกินเนี่ยก็จะแบบถ้าผมได้กินเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกไม่กังวลน,นะครับก็หมายความว่าเอ่อการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเราตอบสนองกับพระวิญญาณตามสิ่งที่พระวิญญาณเราใจนี่นะครับเปรียบเสมือนการที่เราอนยายุญาตพระวิญญาณเนี่ยเผาสิ่งที่พระองค์ต้องการจะเผาจนหมดสุดท้ายเนี่ย การเร้าใจหรือการเร่งเร้าเนี่ยไฟก็จะหมดไปนะครับนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่สองนี้นะครับการดับไฟเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งเรือนเหมือนที่พระคัมภีร์บอกตอนนี้ว่าอย่าดับพทววิญญาณนะครับคําว่าดับตรงนี้เนี่ยเป็นภาษากรีกใช้คําว่าเอสเบนดูมินะครับที่แปลว่าดับไฟดับไฟโดยการเอาผ้ามาคลุมการดับชีพการข่มใจการยับยั้งการราดดับไฟให้สงบ โดยส่วนมากนะครับคำว่า Sben d น m i เนี่ยจะหมายถึงการดับไฟด้วยการราดน้ำนะครับและหมายถึงการหรือการหมายถึงการทำให้แห้งไปให้ระเหยไปนี่คือความหมายของคำว่าดับนะครับหลายครั้งนะครับถ้าเราละเลยเสียงพระวิญญาณบริสุทธ์นานพอนี่นะครับแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยครับก็คือการที่เราตัดสินใจที่จะไม่ทาไม่ตอบสนองนี่นะครับเปรียบเสมือนการราดน้ําเข้าไปแล้วหลายครั้งนี้นะครับ การที่เราตอบสนองด้วยใจแข็งกระด้างกับเสียงที่พระวิญญ,ญาณพูดกับเราบ่อยๆนี่นะครับหลายครั้งนี้นะครับเสียงของพระองค์ก็อาจจะระเหยแล้วก็แห้งไปจนเราไม่ได้ยินเลยคือเชียหลายคนนี่นะครับที่ไม่ไวกับเสียงพระวิญญ,ญาณเพราะว่าชอบดับพระวิญญ,ญาณไม่ตอบสนองในเองนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้นะครับว่าการที่เราตัดสินใจไม่เชื่อฟังหรือว่ากระทําด้วยความกลัวเนี่ยโดยไม่ฟังเสียงพระวิญญ,ญาณเนี่ย เป็นการขัดขวางแผนการของพระเจ้าสมาชิกของเรางานจากเบื้องบนที่พระเจ้าให้เรานะครับถูกแกะขีดกันโดยการละเลยแล้วก็ปฏิเสธการที่พระเจ้าจะใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหลายครั้งเนี่ยในกระบวนการของการต่อสู้เนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าบางครั้งนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการทรงนำอย่างไงมันมีบุคลิกของการนำของพระวิญญาณด้วยนะครับในกิจการบทที่8ข้อ3าหอบอกว่า,าพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้น คือข้อเหล่านี้เขาได้นําท่านเหมือนแกะไปถูกนําไปฆ่าทั้งที่ท่นนี้นะครับใช้คําว่านําแกะนะครับนาแกะก็คือนําแกะก็คือลากนะครับในภาษาเดิมนี่นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคําเดียวที่ใช้กับการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอะฉันอยากให้พระวิญญาณสุททรงนานะครับเชื่อผมการทรงนําด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่เคยเป็นปัญหากับใครปัญหาเดียวก็คือ นำแล้วไม่ทําเรื่องเดียวเลยนะครับที่มีปัญหาคือน,นําแล้วไม่อยากทํานะครับพัมพีตอนนี้เนี่ยคาว่าลากจุงสัตว์นี่นะครับใช้ในภาษาพระัมพีใหม่ในภาษาอังกฤษใช้คาว่าอโกนะครับอโกได้เงี้ยนะอโกน,นะครับหมายว่าคําว่าลากจุงนะครับโดยการใช้เชือกนี่นะครับผูกที่คอของสัตว์เลี้ยงแล้วดึงไปใช้ตอนที่บารันาบาัสไปตามเปาโลกลับมา รับใช้พระเจ้านี่นะครับซึ่งในการดึงเชือกนี่นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์มันไม่ได้ไปด้วยความยินยอมนะหลายครั้งเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของการต่อต้านดึงมาสัตว์ก็ไม่ยอมไปเอาขาจิกพื้นเอาไว้ไม่ไปนะครับคนที่จะพาไปก็ต้องดึงต้องออกแรงบ้างเหมือนกันมีการยื้อแย่งกันสักจุดหนึ่งจนสัตว์มันทนไม่ไหวละยังไงก็ต้องไปสุดท้ายนี่นะครับก็เลยตัดสินใจตายไปตามการลากจุง แล้วพระพีเนี่ยพระวิญญาณเรื้สุดทรงใช้คํานี้นี่นะครับอธิบายการทรงนําของพระวิญญาณการทรงนําของพระวิญญาณตรงนี้หมายความว่าไงครับโดยส่วนมากเนี่ยเวลาพระวิญญาณทรงนานี่นะครับหลายคนก็ดับหลายคนก็ดึงหมายว่าไงครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้ามีการทรงนําของพระวิญญาณจริงๆเนี่ยหลายครั้งจะเป็นเหมือนไฟรบเราและหลายครั้งนั้นจะเป็นลักษณะเหมือนการถูกดึงไปใน,ทา,ท,นทางที่เราไม่อยากไปทําไมรู้ไหมฮะ เพราะว่าพระคัมภีร์พูดชัดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในในลักษณะของการทรงนำของพระวิญญาณเนี่ยหมายว่าการทรงนำของพระวิญญาณเบร์สุดนี้นะครับทั้งเป็นไฟรบเร้าให้ร้อนรุ่มและมีลักษณะของการดึงของการดึงสัตว์เลี้ยงจะดึงไปทางนี้ก็ดึงดันที่ไม่อยากไปหมายว่ามันมีการต่อต้านเกิดขึ้นและการต่อต้านนี่คืออะไรนะครับในกาลเทียบทที่5ข้อที่16ถึงเพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับ ที่ถูกเขียนไว้แต่ข้าพเจ้าบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณและท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะความต้องการของเนื้อหนังนะครับต่อสู้พระวิญญาณเพราะพระวิญญ,ญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังใช่ไหมฮรเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ดึงดันไม่ไม่ยอมทําตามพระวิญญ,ญาณคือเนื้อหนังของเราชัดเจนมากเลยโดยธรรมชาตินี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอย่างจริงทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งเป็นประจาเลยนะครับเอ่อ คำว่าต่อสู้ตรงนี้นะครับใช้คำว่า anti k e m i ายนะครับ anti k เ m i ายเนี่ยนะแปลว่า anti แปลว่าต่อต้านเค m i ยแปลว่าการหมอบลงนะครับเหมือนกันนอนลงบนบนรอบๆนี้นะครับรวมกันเนี่ยเป็นภาพของการที่บอกว่าพระวิญญาณนี่นะครับเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางวงล้อมแล้วก็มีศัตรตูที่เป็นเนื้อหนังนี่นะครับล้อมรอบตัวร้อยร้อยสามร้อยหกสิบองศาและพยายามจะโจมตีพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะขย่ำ พระวิญญาณให้ได้นะครับหมายว่าภาพของคําว่าแอนตีเคยมาเนี่ยคือการที่มีศัตรูอยู่รบอบๆหมายว่าไงครับท่านก็พีตัวนี้กําลังพูดถึงธรรมชาติอันหนึ่งเวลาอกโกก็คือดึงปุ๊บมันมันจะแข็งเบรกด้านหนึ่งสิ่งที่มันดึงเบกด้านหนึ่งคือเนื้อหนังหรือว่าการที่เราพยายามจะดับพระวิญญาณเนื้อหนังพยายามจะดับพระวิญญาณพยายามจะต่อสู้กับพระวิญญาณพยายามจะต่อสู้กับพระวิญญาณโดยสุดนะครับเวลาเรา เวลาเรามีการต่อสู้พุะวญาณสุดเกิดขึ้นมีเวลามีการทรงนําจริงๆนี่นะครับปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเสียงปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการที่เราไม่อยากทําเพราะว่าเนื้อหนังเขาต่อสู้กับพระวิญญาณเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับพระวิญญาณเป็นภาพเหมือนกับตอนที่เรากำลังตัดสินใจว่าจะตามพระวิญญาณหรือตามเนื้อหนังนี่นะครับเป็นภาพเหมือนกันเรากาลังเดินไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเราเป็นคนสวยมากแล้วก็มีผู้ชายสองคน พยายามจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงเราแล้วมาถึงจุดที่เราต้องเลือกแล้วเราจะเลือกเดือนตามคนนี้หรือตามคนนี้ทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเหมือนลูกแก๊งมาเฟียสองอันไม่ใช่นะพระวิญญาณไม่เป็นพยายามจะต่อสู้กับพระเอกต่อสู้กับหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่เป็นพระเอกพระรองนี่นะครับเป็นภาพของการที่สิ่งที่พระวิญญาณต้องการจะทําหลายครั้งเนี่ยนะครับถูกต่อต้านแบบตรงข้ามกับเนื้อหนังเลยจริงๆเนื้อหนังนี้นะครับเป็นผมจะเล่าตัวอย่างหนึ่งที่จากต่างประเทศนะครับ มีพาสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับไปไปพันธกิจแล้วก็ไปเขาเรียกง่ายถูกเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับในการไปพูดเทศนาไว้ง่ายนะครับที่โบสถ์โบสถ์หนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เดินทางไปพักที่โรงแรมนะครับพอเสร็จนี้นะครับมันถึงเวลานัดนะฮะเช่นหกโมงก็ต้องออกออกจากที่โรงแรมสักห้าโมงนี้ใช่ไหมครับออกไปแต่เกิดอะไรขึ้นไหมครับพระวิญญาณเนี่ยจัดเขาชัดเจนมากเลยนะบอกว่าห้ามออกไป พอบอกว่าห้ามบอกไปเกิดขึ้นเลยเกิดเลยขึ้นนะฮะเนื้อหนังเนี่ยฮะขึ้นมาว่าไงฮะไม่ได้ฉันนัดเอาไว้แล้วตอนหกโมงมีคนรอฟังคําเทศนาตั้งเกือบห้าถึงห้าร้อยคนรอฟังให้ฉันเนี่ยไปเทศนาอยู่พระวิญญาณเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าไม่ให้ออกจากโรงแรมนี่มันผิดคําสัญญาเลยนะเข,เข้าใจกมาเนื้อหนังเนี่ยมันคิดขึ้นมาตลอดเวลาว่ามันควรจะไปมันไม่ควรที่จะแบบอยู่ที่นี่นะครับ แต่การรบเร้าของพระวิญญาณน,นี้นะครับรุนแรงมากเลยมันเป็นการไฟก็เผามันก็ร้อนมันก็ไม่สบายใจเขาก็มีพฤติกรรมประหลาดประหลาดคือเดินไปจะไปขึ้นรถเดี๋ยวก็จะเดินกลับอะไรเงี้ยนะเขาก็ตังเลมากเลยระหว่างการที่จะไปตามตามนัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะครับตามความคิดแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าพระวิญญาณก็เล้าใจบอกอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกเนี่ยน,นะครับแล้วก็สู้รบกันอย่างยาวนานมากเลยเหมือนจะ ดึงไปที่งานให้ได้ตัวพระวิญญาณดึงให้อยู่ที่โรงแรมตัวก็คอก็เชือกก็ผูกก็ดึงเชือกไม่ยอมจับไปแต่ที่พระวิญญาณสั่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสุดท้ายนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพาสร์ท่านนี้ก็ไปฮะไปไปเทศนาที่ที่ที่นี่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นแม้ตอนเลิกพอกลับมานี่นะครับห้องของเขานี่นะครับโดนลื้อกระจุกระจายโดยขโมยขึ้นฮะ ม,มีขโมยเนี่ยมาขึ้นห้องนะครับคําสอนที่เก็บไว้ในน้ตบุกหายหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเขาเพระวิญญาณเตือนเขาเพราะพระวิญญาณรู้ดีว่าจะมีขโมยมาพี่ต้องเข้าใจไหมเห็นไหมมันมีกระบวนการการต่อสู้ระหว่างความคิดของมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังความคิดที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลนะฮะเป็นเหตุเป็นผลในทั้งคัมภีร์พูดนะครับมีป้อมปราการความคิดนะครับ เรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เป็นศัตรูที่ต่อสู้กับความรู้ของพระเจ้าเลยนะครับความรู้พระเจ้าคืออะไรฮะพระวิญญาณสั่์ง่ายๆไม่ไไมีอะไรความรู้พระเจ้าเป็นอะไรที่ s i พลี่มากเลยนะครับความรู้พระเจ้าเลยครับให้กิโอนเอาหม้อไปตีนี่คือความรู้พระเจ้าหลายครั้งนะครับดูเรื่องเนื้อหนังของกิโอนบอกว่ามันไร้สาระมากเลยใช่ไหมฉันต้องทําแบบนี้ด้วยคํานึงเลยนะครับที่เป็นศัตรูนะครับใช้คําว่าโลจิมอสหรือโลจิหรือเหตุ พี่น้องเข้าใจไหมครัคือเรื่องของการใช้เหตุผลนี่นะครับเป็นศัตรูกับความรู้ของพระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้านําให้ทํานะครับไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นหลายครั้งนะครับต้องการการเชื่อฟังต้องการคนโง่ๆคนหนึ่งที่ตัดสินใจทําตามสิ่งที่พระเจ้าสัง่งบางเรื่องนี้นะครับเช่นนะครับมีเงินในบัญชีสามหมื่นพระเจ้าบอกเอาไปให้คนนี้สองหมื่นห้าป้าที่สุดเลย คำสั่งพระเจ้านี่นะครับมันช่างเสียดแทงใจจริงๆเนื้อหนังก็บอกพรุ่งนี้ต้องจ่ายบินไม่รู้เอางเงินที่ไหนมาจ่ายพระเจ้าบอกให้ไปก่อนหญิงชาวเสรีลาฟาตนี่นะครับเอาขนมมาทําให้กับผู้เผยพระวจนะกินก่อนแล้วฉันจะตายแล้วนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยมุมถามจริงนะครับพอจะหาอะไรที่มันดูมีเหตุผลพระเยซูบอกอะไรนะครับให้ไปนั่งเป็นกลุ่มๆมีขนมปังโทษน,นะฮะขนมปังพระเยซูไม่ได้ก้อนใหญ่ขนมปังเด็ดนะฮะ เด็กๆเด็กไม่ได้พกขนมปังแบบโลฟแบบต่างประเทศนะครับในภาษาเดิมเนี่ยเป็นแครกเกอร์เล็กๆเป็นขนมแครกเกอร์เล็กๆเ,เหมือนขนมแครกเกอร์เล็กๆแบบปาซิลฮะแองโชวีเน,เนี่ยฮะไม่ใช่เป็นปัดขนมปังห้าก้อนใหญ่ๆนะขนมปังแครกเกอร์กระปองชวบีพี่ยซุบอกให้นั่งนั่งกันเป็นแถวๆเป็นกลุ่มๆบ้าสาวโบกนี่นะครับอะไรอะพระอ,องค์แบบเหตุผลไม่ได้เนื้อหนังไม่ไม่คิด เออยอนยอนไม่เข้าใจเปโตเปโตไม่รับรู้พระองค์ทำอะไรเข้าใจไหมฮะมันขัดแย้งมากเลยมันต่อสู้มากเลยเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันมันยากมากเลยที่จะเข้าใจได้ตอนที่อัาฮหมนะครับเอาอิสะอระไปไปไป,ไปจะไปฆ่าถวายพระเจ้าด้วยนะครับท่านพี่บอกอิสะอระโตจนแบบฟืนได้นะน,น,น,นะครับไม่ใช่เพิ่งเลี้ยงเป็นเด็กแบบบอกนะฮะโตแล้ว อับรามอับรามอับรามพูดกับคนใช้ว่าไงครับบอกว่าอับรามคิดในใจเลยนะครับมีความเชื่อมากขนาดไหนนะแมเดี๋ยวพอเราฆ่าเสร็จพระเจ้าจะให้ฟื้นทำไมนะแมเขาบอกกับคนใช้ว่า we w i l l b a c k เราทั้งคู่จะกลับมาพี่น้องเขา้าใจไหมแบบว่าในกระบวนการนี้นะครับเวลาเสียงเนี่ยไม่ฟังไม่ยากเลยฮะแต่จะเชื่อฟังเสียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย จะมีการต่อสู้ทางความคิดนะครับมีลักษณะของการดึงไปดึงมานะครับแล้วพาสร์ท่านหนึ่งเนี่ยก็สอนลูกศิษย์อันหนึ่งว่าเวลามีประสบการณ์ความรู้สึกชักกระเยะอะไอนี้อยากทาไอนี้ไม่อยากทําพอมีความรู้สึกแบบนี้นะครับรู้เลยนะครับว่ามันมีการต่อสู้อยู่มีฝั่งพระวิญ,ญญาณดึงเชือกสีสีน้ําเงินนะครับเนื้อหนังดึงเชือกสีแดงอยู่กำลังดึงกันอยู่ชักกระเยอะกันอยู่นะครับ มีครั้งนึงเขาสอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ในกรุงมอสโกนี่นะครับจะมีการบอมรถไฟใต้ดินเป็นประจำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ที่เรียนเรื่องนี้เรื่องของการทรงนำพระวิญญาณพระเป็นอโอกโนี่นะครับการดึงเชือกของการเลี้ยงสัตว์นี่นะครับพออยู่ดีนะครับจะลงรถไฟใต้ดินแล้วมีอาการที่รู้สึกว่ามีความขัดแย้งในใจรู้สึกว่าไม่อยากขึ้นเข้เขาใจไหมครับว่าพอพอเรารู้สึกว่าเริ่มมีความขัดแย้งบางอย่างที่โดยเหตุผล,ลมันควรจะขึ้นรถไฟฟ้าคัน,นี พระวิญญาณเล้าใจแล้วก็ดึงบอกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเกิดพอมีความรู้สึกขัดแย้งนิดนึงนะครับสไตล์นี้นะครับจําไว้เลยนะครับว่าพระวิญญาณกําลังนําท่านชาดัดไหมเวลามีประสบการณ์สไตล์นี้นะครับรู้เลยนะครับว่าที่มันรู้สึกมันดึงไปดึงมานี่นะครับรู้เลยนะครับว่าพระวิญญาณกําลังอโกหท่านกาลังเอาเชือกกระตุกทั้งนึงแล้วมันจะขัดแย้งกับความคิดของท่านด้วยเหมือนที่จะจารย์บอกว่าพี่ที่เขา ไม่ไปภูเก็ตนะฮะมันมีการมันไม่มีเหตุผลเลยนะฮะผมเคยถามคาถามนี้จะหมอว่าจะหมอแล้วเขาทิ้งตั๋วเลยครับเข้เขาใจไหมฮะมันหลายตังค์นะฮะ้ทิ้งตั๋วเครื่องบินเลยนะฮะขนาดนั้นเลยฮะพี่น้องฟังดีหมยว่าไงฮะก็มันถึงตายพระวิญญาณบอกว่าไปไม่ได้แบบว่ามันเกิดการอโกตรงสนามบินว่ามันไม่ควรจะไปมันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สบายใจมันร้อนนะมันมีไฟ มันร้อนนะฮะต้องการจะเผาให้ท่านตอบสนองเด็กที่ไม่ไปสึนามิแล้วก็มันมีอโกโมันดึงอ่ะมันมีแรงดึงมันไม่สบายใจมันมันมีความขัดแย้งอะะถ้าเกิดอาการแบบนี้จําไปเลยนะครับละทิ้งวิธีคิดแบบมนุษย์และเชื่อฟังเสียงข้างในเท่านั้นเหมือนพี่น้องที่กรุงอะไรเบรุตที่ระเบิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยฮะอยู่นีก็อยากกลับบ้านไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขาเข้าใจว่าพระวิญญ,ญาณน,นําแบบนี้พี่น้องเห็นไหมพระกัมพีนะครับ พระมุยยางฉลาดแม่เลยเขียนบอกว่าการนําแบบอะโกเหมือนกันดึงเชือกบอกถ้าเรามีความรู้สึกเหมือนเดินดึงเชือกนี่นะครับแล้วมันขัดแย้งกับวิธีคิดนี่นะครับจําไว้เลยน,นะครับนี่แหละวิธีการนําของพระมุยยางรบสุดชัดไหมครแล้วก็นะครับแล้วทั้งสองเนี่ยจะศัตรูกันเลยเป็นศัตรูกันนะครับเช่นนะครับตัวอย่างนะครับการให้เงินคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจำไว้เลยน,นะครับเป็นเหมือนเราว่ายายคลาสสิก พะวิญญาณน,นี่มีนิสัยชอบอยากให้เราให้คนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเป็นเรื่องให้ชาวบ้านนี่นะครับเป็นบุคลิกลักษณะของพระเจ้าเลยนะครับแล้วก็เอพอพระวิญญาณขึ้นมาในใจนะครับผมรับประกันเลยอะโ,โกกันทุกคนดึงเยอะไปเปล่าพระองค์ลดตัวเลขหน่อยได้ไหมประจำเลยฮะไอ้เรื่องนี้คือแบบอะโกแน่ๆเลยมันขัดแย้งกับนเนื้อนห,นหนังก็ต้องเจ็บตังค์เลยฮะ แต่แต่ไมบิวยิงจำหน่ายยิ้งบางครังขนาดนั้นเลยพระองค์อะไรเงี้นะฮะภรรยาผมนี่ชอบให้มากเลยนะครับผมก็ยังเยผมเมื่อคิดจะแจกก็ให้คนนู society, ้นให้คนนี้ให้ไปเต็มไปหมดเลยผมก็ขับอะไรเงยนะครับบางทีพระวิญญาณก็เล้าใจให้นู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องเรื่องการให้เงินนี่นะครับขัดแย้งกับเนื้อหนังมากๆเลยนะครับมันเป็นเนื้อหนังคือเก็บเงินการให้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นเลยผมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วมั้ง ไม่แจะเล่าอีกทีก็ได้เปิดคำในคําสอนก็ผมเนี่ยไปฟังคําสอนพาสเตอร์ท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องไฟประจําเลยนะฮะผมมันก็ชอบมากเลยแล้วก็กบมอฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมฟังฟรีตลอดผมผมอาศัยว่าฟังแล้วผมก็พิม์ภาษากฤษผมก็แปลแล้วก็พิมพ์ตามเลยนะแล้วก็วันนันเนี่ยผมก็ไปสอนเรื่องการให้พระวิญญาณก็เล่าใจผมบอกว่าเจ้าเจาสอนเรื่องการให้แล้วเจ้าเคยให้เขาไหมเนี่ยไปฟังของเขาฟรีเนี่ยให้ตัวเลขไปด้วยนะ ผมก็แบบอืมพระเจ้าพูดผิดมากอะไรเงี้ยเอาจีนะฮะเอาตรงๆเลยเ,เป็นเนื้อหนังเนยฮะพอฟังตัวเลขปุ๊บพระเจ้าผมฟังผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็แต่ผมรู้ไงฮะว่ามันอโกอยู่มันมันต้านในใจมันไม่สบายใจเลยฮนะแบบเองนั้นเลยนะพระองค์อนยะ่างเงี้ยผมนี่นะครับพอขึ้นมรการเสร็จขึ้นมาผมรูดบัตรเลยฮนะตัดบัตรเลยแล้วก็ตอนแรกตัดไม่ผ่านเพราะว่าผมใช้ซื้อหลาย,ย่างก็เลยเออไป แต่พระวิญญาณก็บอกว่าโอเคเจ้าเชื่อฟังแล้วปรับปรุงเงินลงนิดนึงไม่ได้เยอะนะผมก็ถวายเข้าไปก็สบายใจไม่มีการเล่าใจผมไม่ชอบพระเจ้ามันเล่าใจมันทรมานนะแล้วถ้าผมฝืนแล้วผมไม่ไม่ไม่ตอบสนองนี่นะครับเสียงพระวิญญาณจะแห้งไปไฟมันจะดับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนผมไปจ่ายภาษีนี่นะครับผมเป็นธุรกิจเอสเอ็มแล้วก็เภาษีซื้อไม่มีฮะเพราะว่านําเข้าแบบเหมือนกับคาโก้อะไรเงี้ยก็เลยมีแต่ภาษีขาย ก็จ่ายเต็มนะฮะเจ็ดแล้วก็แต่ว่าบางทีลูกค้าก็เอ้าบางไม่เอาบ้างผมก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้าง,างนี่นะครับมันก็เลยบัญชีมันก็เลยแบบไม่มันก็เลยาดมันหลายปีเลยแล้วก็แกล้งลืมอะไม่ง่ายกบกบไว้แล้วพอวันนึงพระเจ้ามาเล้าใจานะครับผมนี่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะแบจจะบจ่ายจะมีครั้งหนึ่งผมก็ขอพระเจ้าผมก็ตัดสินใจจ่ายก้อนตอนช่วงโควิดนี่นะครับจ่ายภาษีไปก้อนหนึ่งเยอะเหมือนกันเยอะเลยครับสตาร์ักะบัญชีตกใจเลยว่าให้มาทําไมอย่างี ราะว่าถ้าคีปรายรายจ่ายภาษีประมาณนี้แบบเป็น SME เอ็มอีเล็กๆอะก็ไม่มีใครสนใจเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอยู่ดีนะครับผมสัตว์ซื้ออย่างเงี้ยมาประมาณสักหกเจ็ดเดือนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอยู่ดีนะครับเออ่สัปปะกวนเรียกผมไปฮะบอกมีคนเปิดเปิดบินแล้วผมไม่มีการส่งยอดบินบัญชีไปตามตรงก็คือพูดง่ายคือมันเป็นความเปิดผิดพลาดอะไรเงี้ยก็เรียกผมไปคุยแค่บินเดียวนี่นะครับทุนแอปก็สั่งลื้อสั่งลื้อบัญชีผมหมดเลยฮะแล้วก็เออ่ เขาก็ไปเจอเขาก็ไปเจอเว็บไซต์นะเขาก็เจอบัญชีที่สองบัญชีที่ผมเปิดไว้เพื่อให้ลูกค้าโอนแต่จริงอะ่ะผมมีสามบัญชีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระวิญ,ญญาณบอกผมบอกว่าคมเอกเขาขอแค่สองเจ้าเอาให้หมดเลยไปเอาสเตตเมนต์ย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยยื่นให้เขาไปให้หมดเลยผมเหมือนกับเหมือนแก้ผ้าให้คนดูฮะค,คือแบบบ้าแบบก็จะไปฮะคือแบบแบบมันมันไม่ควรทาอย่างนั้นเนี่ยมัน ยิ่งหนักกว่าจ่ายภาษีคือแก้บัญชีทั้งหมดให้เขาดูเลยฮะง่ายๆแล้วผมก็แล้วผมทําไงฮะผมก็ทําตามมนโมเชื่อฟังแล้วผมก็เลยเอาเปิดทั้งหมดเลยทั้งบัญชีหนึ่งบัญชีสองแล้วบัญชีสามนะครับย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับเอาไปให้เขาหัวหน้าแผนกนี่นะครับบอกว่าเออคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะบอกผมเป็นคนดีเอก็จริงอะก็ดีอะก็เปิดหมดเลยอะคือแบบ จะเอาไงก็ตามสบายเลยครับผมทําผิดมาเยอะให้อภัยผมด้วยผมก็พูดงี้นะครับขอพี่เมตตาผมด้วยผมก็เคยผิดพลาดมาสังเกตช่วงนี้ไหมครับช่วงนี้ประมาณสักหกเดือนที่แล้วผมตัดสินใจจ่ายภาษียอดจากไม่กี่พันเป็นหลักหมื่นนี่นะครับทุกเดือนเลยนะครับจ่ายภาษีขายนี่นะครับถูกต้องหมดเลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกมาเกิดอะไรขึ้นไหตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถึงปัจจุบันเกือบเจ็ดเดือนแล้วไม่เรียกผมไปเลยพูดง่ายคือมันปล่อยผมผ่านไปเลยกเช่วยเลยเห็นไหม ขัดแย้งมากเลยอยู่ดีจะไปเอาบัญชีอะไรไปให้เขาดูกันเต็มไปหมดมันมันไม่ผิดพีสายนกะธุรกิจนะมันเหมือนโง่คะผมก็เชื่อฟังฮะผมก็อ่ะพี่เอาไปดูให้หมดเลยเขาคงเห็นความจริงใจมันก็จ่ายภาษีกันเยอะแล้วก็ช่วงโควิดติดหา่างแล้วก็การเอาบัญชีมาโผล่ให้เขาดูหมดเลยเปิดเผยไต่หมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับข้ามไปมันเป็นเคสเล็กๆเขาก็เลยช่วยผมเลยครับขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับหรือว่ามีเคสหนึ่งผมก็มีเรื่องหนึ่งที่เคยทําผิดกับเพื่อนสมัยนานละนะครับแล้ว เพื่อนมันก็ไม่รู้เนี่นะครับดีๆนะครับผมก็ที่ถามพระเจ้ามีเรื่องอะไรพระวิญญาณนะโผล่ขึ้นมาเลยฮะบอกเรื่องเนี้ยไปขอโทษเขาโอ้เอาจริงเหรอพระองค์นานมากนะสิบห้าปีมันก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากบอกไปสารภาพเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เชื่อฟังฮะผมโทรไปเลยฮะแล้วผมก็บอกว่าผมผิดเรื่องนี้ผมขอโทษด้วยนะโล่งเลยโล่ง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 ,งมากเลยเห็นไหมฮะการฟังเสียงไม่ยากเลยฮะแต่โทษนะฮะฟังแล้วฟังแล้วจําไปเลยฮะจะมีการต่อสู้ นะครับการพูดง่ายนะครับมี <r> สมมติว่ามีล่าสุด e ก็มีพี่น้องคนหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับเขาเป็นคนน่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าโอแต่หายที่ฐานอยู่ว่าเขาจะจัดการเรื่องปัญหาหนึ่งยังไงก็คือมีมีเพื่อนผู้รับเหมานี่นะครับเขามาทําแล้วก็อาจจะทําไม่ดีอะไรางี้นะครับแล้วก็มันก็เลยก็ปกติฮะคนที่คนที่คนที่เป็นเจ้าของเงินก็ต้องค้างเงินไว้อะไรางี้นะครับแต่ว่าพวิญญาณเนี่ยเราใจบอกว่าให้เอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็สับสนมากเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับพอ เป็นผมก็ไปเยี่ยมในกลุ่มแล้วเขาาก็บอกว่า,าผมก็บอกว่าพี่ทํายังไงก็ได้ครับทําตัวเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์คือทําตัวให้มันเหมือนกับนางเอกอเข้าใจไหมครัถ้าซีนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับต้องนางเอกนางเอกเหมือนอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงของศัตรูเดินมาจากเอนาน้ำให้กินนางเอกนางเอก,นา,เอกนางเอกที่สุดนะฮะทำยังไงก็ได้เป็นนางเอกที่สุดง่ายๆเลยฮะพูดง่ายคือทุกเรื่องนี่นะครับที่เราจะทานี่นะครับนางเอกที่สุด จริงๆนะครับแล้วในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไฟนี่นะครับเราสามารถเพิ่มความแรงของไฟหรือลดความแรงของไฟได้เรื่องแรกนะครับถ้าเราใส่สิ่งของเหลือเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนะครับไฟก็จะแรงขึ้นนะครับเวลาตั้งแคมป์ไฟลุกเสือนะครับกองไฟเนี่ยจะลุกชดช่วงและร้อนแรงนะครับถ้าพยายามที่เราจะเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี่นะครับไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะครับก็คือการเชื่อฟังนเองพี่น้องฟังดีนะครับการที่เรา จะมีการไฟเยอะมากมีการช่วยมีพระวิญ,ญญาณสถิตอยู่มากๆพระวิญญาณนะครับไฟกองใหญ่นี่นะครับเผาอะไรก็เร็วเกิดผลเร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอเรามีพระวิญญาณมากๆนะครับก็ค,คือการที่เราเติมเชื้อของความเชื่อฟังเข้าไปเรื่อยๆอเชื่อฟังฟังดีนะครับพระกัมพีเนี่ยเรื่องการเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้มีแสเปกเรื่องของการเชื่อฟังทุกเรื่องนะครับมันมีเรื่องของความเร็วด้วยตอนโยเซฟนี่นะครับทูตสวรรค์เข้าฝันปุ๊บนี่นะครับ พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระคัมภีร์โน้ตไปเก๋งมากเลยบอกว่าพอในเวลากลางคืนนะครับโยเซฟตื่นขึ้นแล้วเก็บข้าวของแล้วไปเลยเหมือนประมาณว่าผมผมฝันตอนสักตีสองกว่าตื่นมาตีสี่ปุ๊บเนี่ยครับพระเจ้าสั่งให้ไปอีบโทษนะฮะโยเซฟนี่เป็นอาชีพผู้รับเหมานะฮะไม่ใช่เป็นช่งางไม้ครับเป็นเป็นในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าช่างฝีมือ ที่ได้เงินราคาสูงเพราะว่านาซาเลตเนี่ยเป็นเมืองเพิงมากเลยแต่เมืองที่เขาไปทํางานคือเมืองชื่อเซฟโฟล่าอยู่ใกล้ๆเป็นเมืองเขาเรียกว่าไข่มุกข,ของกาลิลีพูดง่ายคือโยเซฟเนี่ยเป็นผู้รับเหมาใหญ่มีงานกีการแล้วก็มารีเนี่ยเป็นลูกของนักวิชาการพระคัมภีร์ในเมืองเซฟโฟล่าหมายว่าหน่วยก้านดีก็เลยให้แต่งงานด้วยหมายว่ามีอนาคตไกลมีคอนเน็กชันนูวนนี่นะั่นแต่ไม่ลังเลเลยนะครับนี่คือบุคลิกหนึ่งเลย การเพิ่มไฟในชีวิตพอรู้ตอนนึงคือว่าต้องเดินทางปุ๊บนี้นะครับตอนเช้าตื่นมาปุ๊บนี้นะครับเก็บเลยเก็บไปเลยรประมาณผมว่าออกจากบ้านหกโมงเช้าไม่มีโยเซฟโยเซฟการโยทายแล้วคือปิดไปเลยไปอยู่อีบเลยเชื่อฟังแบบบ้ามากแบบเชื่อฟังแบบเชื่อฟังจริงๆฮะแบบผมนี่นะครับรู้เลยว่าสปีดของการเชื่อฟังนะครับ ตัวเพิ่มพรัคุณของพระวิญญาณบนชีวิตผมเรียนรู้เลยนะครับพอยิ่งเชื่อฟังไอ้เรื่องเงินเงินนี้นะครับให้เงินนี้เรื่อยๆนีนะครับผมจะได้ยินเสียงพระวิญญาณชัดขึ้นค,คือเป็นชินกับเสียงคือพี่น้องฟังดีนะครับการเติมฟืนหรือการเชื่อฟังมากๆนะครับพี่น้องฟังดีนะครับพี่น้องมาฟังคําสอนนี้นะครับพี่น้องฟังดีนะครับว่าทุกอย่างที่เราทำนี่นะครับมันจะเก็บเกี่ยวในวันหนึ่ง ไม่มีอะไรเจ๋งกว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าภรรยาผมตอนผมเจอลงหายกันมาใหม่ๆนี่นะครับแสนจะเป็นคนโปรดของพระเยซูจริงๆเลยยังไงรู้ไหมฮะยูดีนะครับอยากได้กางเกงยีนแลงเลอร์ anger, สีขาวแค่เลมเยมาเฉยๆผมผมเพิ่งหลงหายมานะผมก็เป็นเพื่อนกันคือก็ชอบเขาอยู่ก็ไม่รู้จะยังไงอยู่ดีผมไม่น้าขับรถไปส่งของลูกค้านะครับไปเจอบูธกางเกงยีนแรลงเลรอลดราคาอยู่ข้างหลัง แล้มีสีขาวด้วยรถตะขายต่างหากผมนี่นะครับอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยออะไรเงี้ยคือแบบอยากกินอะไรอยู่ดีก็มีคนออกมาให้โอ้มันโทษนะฮะร,ราชบุตรราชธิดาจ,จริงๆเลยฮทํางานก็ง่ายออเดอร์ก็มาง่ายๆไม่ต้องไปต่อลูกค้าก็เอามาให้มันเป็นที่โปรดตามนะฮะคนโปรดนะฮะแมาว่าจะทําให้เป็นคนโปรดยังไงฮะเติมเชื้อไฟเข้าไปเยอะๆทุกๆครั้งของฟังดีนะครับการเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต คูณกับความเร็วนี่นะครับเท่ากับความปลดปลานัถ้าถ้าความเนะี่ยผมไม่ต้องหารด้วยความเร็วนะจะเป็นสมาการที่ถูกต้องสมมติว่าเอ่อการเชื่อฟังหารด้วยเวลาที่ตอบสนองนี่นะครับเท่ากับปริมาณความผมว่าผมว่ามันแปลผันตรงกับเรื่องของความปลดปลานงพระเจ้ายิ่งเวลาการเชื่อฟังนี่นะครับน,นานโอ้โหกว่าจะเชื่อฟังนี่นะครับนานมากเลยนะครับ ผมเปลี่ยนเป็นคําว่าดื้อดีกว่านะครับพระพรมันก็น้อยนะครับก็เรียน้งใจแบบนี้นะครับอย่าละเลยเสียงพระวิญญาณอย่าละเลยการทรงนําอย่าปิดหูเวลาพระเจ้าพูดด้วยให้โอกาสพระวิญญาณอย่าอย่าให้อย่าให้พลาดไปนะครับอย่าหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่พระวิญญาณจะเทมาบน,บนเรา้องรู้ไหมครับว่าบางบางครั้งน,นะครับในโมเมนต์ของการเเวลาทําอาหารนี่นะครับเราจะรู้เลยว่า การทำอะไรในบางเวลาอย่างเจาะจงและไม่ช้าไปนะครับมันคือแตกต่างไม่มีอาหารจานละหนึ่งพันบาทกับอาหารจานละห้าสิบาทมันคือใช้วัตถุดิบแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันต่างกันที่เรื่องของการทำในเวลาที่ถูกต้องคนคนคนที่ทำทันทีนะครับมันคือเวลาที่พระวิญญาณบอกแต่ผมผมบอกอันหนึ่งไรเลยนะครับพี่น้องสามารถอืดได้นิดนึงคือแบบ แป๊บหนึ่งพระเจ้าอย่าพึ่งเงียแป๊บหนึ่งอ่ะเตรียมใจหนึ่งอะทำเลยแล้วกันแต่ว่าเข้าใจอยู่ว่าพอจะมีอารมณ์แบบค้างค้างนิดนิดได้เข้าใจไหมครับแล้วแล้วเนื้อหนักมันพี่น้องฟังดีนะครับเวลาเราตอบสนองพระวิญญาณสิ่งที่จะตายคืออะไรไหมครับเนื้อหนักอ่ตายตายนี่มันเป็นยังไงไหมครับเหมือนเราจะตายมันจะไม่มีเงินนะมันจะตายคือเหมือนแบบฉันเป็นค่าตัวตายเช่นเช่นนะครับผมมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เ,เดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเติมนะ่ะเราเออเรื่องหนึ่งคือเวลาเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับสุดท้ายนี่นะครับเราไม่เชื่อฟังนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกองฟืนแฉะในที่สุดในหลายครั้งเวลาคนเรานี่นะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าน่าจะน่าจะมันกว่านะครับก็คือคนเรานี่นะครับสามารถผมเนี่ยเคยไปเป็นตอนเรียนที่จุฬาปีหนึ่งนี่นะครับมันจะมีสามแยกปากหมา คณะผมเนี่ยเป็นผู้ครอบของสามแยกนั้นเ,เด็กบัญชีเด็กอักษรทุกคนที่ต้องการเช็คเรตติ้งนะครับจะเดินผ่านตรงมุมนั้นตรงข้ามกับสระน้ํากับตรงข้ามกับตึกตึกแดงของทีิจุลานะครับแล้วถ้าถ้าเขาได้รับความนิยมมากเนี่ยครับเขาก็จะแบบมีคนแบบมีดอกไม้วิ่งไปให้ล้มตัวนอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็คัดเด็กปีหนึ่งที่หน้าด้านนะครับให้ไปดอกไม้ไปยื่นให้ซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่หน้าด้านมากเขาก็เลยเรียกผมไปเป็นตรงนั้นนี่นะครับ เออผมมาเข้าใจคำหนึ่งว่าเออมันต้องบางเรื่องมันต้องหน้าด้านนิดหนึ่งะฮะใช่เออ <c oughs> ในในในบางเรื่องนี้นะครับเราจําเป็นต้องทําหน้าเราให้หนานิดหนึ่งในการที่จะทําบางสิ่งที่พระวิญญาณสั่งคนที่หน้าหนาก็คือคนเมาคนที่เต็มรนวยพระวิญญาณกล้าทำอะไรแปลกๆเช่นฟงนังดีนะครับผมเคยไปที่จังหวัดเมืองกาญนะครับแล้วก็พระวิญญาณสั่งบอกว่ามีคนหนึ่งมีลุงคนหนึ่ง นี่เปิดบทแรกๆนะครับผมไม่ได้เป็นซูปเปอร์สิทธิพิบาลแบบมีประสบการณ์มากล้นนี่นะครับเบบีบ้มากๆเลยนะครับผมไปที่ที่จังหวัดกาฬแล้วมีลุงคนหนึ่งตาที่นะครับไม่มีสีดาเลยขาวเป็นกระดาษเหมือนฝ้าเลยแล้วเราก็บอกพูดประกาศเรื่องอาจารย์นหน่อยเก็เทศนาไปแล้วพระวิญญ,ญาณนี่นะครับบอกให้ผมทําไงรู้ไหมฮะให้ไปวางมือคนตาบอดแล้วผมก็บอกเอาอะผมก็ฟัง ผมไปวางวางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรอบแรกรอบสองก็ไม่มีครับรอบสามก็ไม่มีครับรอบที่สี่นี่นะครับพอวางปุ๊บเราเรา,เราหน้าด้านมากเลยครับพระวิญญาณสั่งแล้วผมก็บอกว่าพระวิญญาณสั่งผมจะทาแล้วพระวิญญาณก็ไม่เราใจให้ออกไปเกิดพอวางปุ๊บนี่ครับ,รบเราก็นั่งมองตาพอเปิดตาปุ๊บนะครับทุกคนกระโดดถอยหลังไปเก้าหนึ่งเลยมันมีเลือดแล้วมันมีสีดําขึ้นนะอู้ขนลุกเลยฮนะแบบขนลุกแบบขนลุกมากเลยฮนะ แล้วหลังจากนั้นก็เลยย่ามใจไปงานฟื้นฟูคุณหมอแล้วก็มีคนตาบอดมาแล้วก็เขาก็ออกจากงานไปแล้วก็ก็มีคนพาเขามาแล้วก็ไม่พาเขากลับคือเป็นพาละก็เลยทิ้งไว้ตรงหน้าเวสเกตแล้วก็เขาก็เดินไปเดินมาผมก็นั่งคุยอยู่กับดกแกะแล้วเพื่ยนาตเราใจบอกว่าเราเรามาอธิษฐานเผื่อเขากันไหมถ้าเขาตามองไม่เห็นทําไมเราไม่อธิษฐานให้เขามองเห็นแล้วเดินกลับบ้านไปเลยล่ะช่างกล้า คือพูดแบบเหมือนพระวิญญาณตัดขาดนะฮะแล้วเราก็พูดออกมากันแล้วก็ไปวางมือกันนะฮะแล้วเขาก็มองเห็นแบบมันเห็นเป็นเงาฮะโทษนะฮะโคตรแน่แต่คือมันต้องหน้าด้านะคือมันต้องแบบไม่กลัวฮะคือต้องกล้าทํามันต้องแบบบางเรื่องสมมติวันหนึ่งนะครับพระเจ้านะครับเหมือนเอพี่เจ้าโอพี่โอบเดินไปในเอลเอนะครับแล้วก็ไปเจอใครทักคนเป็นอมตพึ่เนี่ยฮะพระวิญญาณทรงตรัสบอกว่าโอ จ้าช,ชุนเข้าไปหาชายคนนั้นแล้ววางมือให้เขาลุกขึ้นมีคนรอบไปมาก็สองร้อยคนโรดเลยครับมันต้องหน้าด้านมากเลยฮะมันต้องตายตัวเนื้อหนังมากเลยเข้าใจอารมณ์ไหมฮะเวลาพระวิญ,ญญาณสั่งแต่ละเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องตายต่อตัวเองครับแล้วแต่เราจะทาได้ไงถ้าเราไม่เต็มลมในพระวิญ,ญญาณแล้วพี่โอก็เลยเข้าไปพูดแล้วก็บอกจงลึกขึ้นในพระนามพระเยซูสมมุรินะครับไปไปวางมือกันแล้วก็มไม่ฟื้นนะฮะสมมติว่าไม่ลุกนี่นะครับ เคยเคยเจอคับางทีเนี่ยบางทีมันมีประสบการณ์ของการที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆบางเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับมือนสัมยกที่ผมเคยไปทํางานอยู่ฮะค,คือคือต้องกล้าทําอะไรบางอย่างที่มันแบบมันต้องตายตัวเนื้อหนักมากเลยครับก็เลยเป็นประมาณนี้ครับ